ก่อนที่พวกเราจะเข้าไปรับชม Solo Leveling ผมก็ขอฝากให้ทุกคนไปติดตามช่องสำรองของพวกเรา Fast Anime V2 กันด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราอาจจะไปสปอยที่ช่องนั้นกันนะครับยังไงก็กดติดตามรอไว้ได้ก่อนเลยไม่เสียหายนะครับสวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมแอดมินชายนะวันนี้จะมาสปอยอนิเมะเรื่อง Solo Leveling เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยและก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆก่อนใครและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ํา20บาทเองนะถ้าหากใครอยากสนับสนุนทีมงานผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดกันได้เลยนะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอด Cat4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ภาพจะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนดูเหมือนว่าจะมีผู้คนกลุ่มนึงเนี่ยกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างกัปตันพวกเราควรช่วยสนับสนุนนะครับก็รู้นี่ว่ามันเปล่าประโยชน์นะอาวุธธรรมดาที่เรามีไม่สามารถสร้างความเสียหายกับสิ่งนั้นได้พวกเราทำได้เพียงฝากฝังไว้กับพวกเขาเหล่าพวกฮันเตอร์ทั้งหลายแล้วพาไปได้ตัดเข้าไปในป่าลึกได้มีนักรบมากมายที่ถูกเรียกว่าฮันเตอร์กำลังต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าการต่อสู้ในครั้งนี้พวกมนุษย์เนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากเลยไอคนที่ถือโล่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคนรีบโจมตีเร็วถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้แนวรบของเราได้พังทลายแน่และจากนั้นพวกนักเวทเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์ไฟเยอร์บอลกระหน่ำโจมตีเข้าไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอพวกมดหรือว่าพวกมอนสเตอร์เนี่ยจะไม่สะดบสะท้านเลยนะพวกมันได้พุ่งเข้ามากัดกินร่างกายของเหล่านักรบไม่ไหวแหลงระดับเราสู้เจ้าพวกนี้ไม่ไหวหรอกโถ่เว้ยสติฉันกำลังจะเลือนลางหายไปแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีจอมเมธคนหนึ่งพุ่งเข้ามาช่วยนะครับจอมเมธคนนั้นก็ได้ใช้เวทฮิลรักษาให้ซึ่งดูเหมือนว่าบาดแผลจะหายปลิดทิ้งเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองเจ้าพวกมดหรือว่าเจ้าพวกมอนสเตอร์เนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีจากด้านหลังแต่ทว่าก็ได้มีฮันเตอร์อีกคนนึงเนี่ยปรากฏตัวขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะมีฝีมือสูงเป็นอย่างมากและพี่เบิ้มก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกคนซึ่งดูเหมือนว่าปาร์ตี้กลุ่มนี้จะแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งใช่แล้วครับเขาก็คือพวกฮันเตอร์ระดับแรงค์ S นั่นเองขอโทษด้วยนะครับผมอยากช่วยคนให้ได้มากที่สุดน่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าทั้ง2คนต้องปกป้องผมได้แน่น่ะและทันใดนั้นเองดูเหมือนว่าหัวหน้าเผ่าจะได้ปรากฏตัวขึ้นใช่ละครับมันคือนางพญามดนั่นเองดูเหมือนว่าจะไม่ใช่บอสนะครับเนี่ยหมายความว่าเป็นลีดเดอร์ของฝูงนี้อย่างนั้นเหรอยองกูฉันฝากคนเจ็บด้วยไว้ใจได้เลยคุณยุนโฮลุยเลยนะอึนซอกและจากนั้นพวกเขาก็ได้ประสานงานกันนะครับฮันเตอร์ทั้ง2คนได้พุ่งเข้าไปโจมตีอย่างสุดกำลังดูเหมือนว่าฮันเตอร์ทั้ง2คนเนี่ยจะต่อกรได้อ่ะนะบ้าพลังจังเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองนางพญามดหรือว่าไอ้มดสีขาวเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกมากมายดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ลีดเดอร์ด้วยนะครับเนี่ยน่าสนุกดีนี่ว่าแล้วทันใดนั้นเองพี่เบิ้มเนี่ยก็ได้ปลดปล่อยพลังเต็มพิกัดและพาไปได้ตัดไปที่ไอ้แว่นหัวแดงมันได้พูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าอีกฝั่งจะไปทันสินะครับเอาละเราเองก็เริ่มกันเลยดีกว่าผู้แทนชาเวพร้อมทุกเมื่อครับและทันใดนั้นเองไอ้แว่นหัวแดงเนี่ยก็ได้ปล่อยเวทมนต์ไฟออกไปนะครับละลายมดเป็นกองเลยนะแต่ดูเหมือนว่ามดสีขาวเนี่ยจะทนต่อไฟได้นะครับแล้วไอ้แว่นหัวแดงเนี่ยก็ได้สั่งให้พวกคนในปาร์ตี้เนี่ยเริ่มการโจมตีได้นะครับและจากนั้นก็ได้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเหล่าฮันเตอร์กับพวกมดสีขาวและเมื่อ10ปีก่อนอยู่ๆก็มีสิ่งที่เรียกว่าเกตหรือว่าดันเจียนทางเชื่อมระหว่างโลกของเรากับอีกมิติหนึ่งปรากฏออกมาลึกเข้าไปภายในเกตมีเหล่ามอนสเตอร์และสัตว์ประหลาดผิดรูปผิดร่างอาศัยอยู่ส่วนผู้ที่ถูกปลุกพลังพิเศษหรืออเวกสำหรับต่อกรกับมอนสเตอร์อาวุธธรรมดาใช้ไม่ได้ผลนั้นจะถูกขนานนามว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้ถูกแบ่งระดับแรงตามพลังเวทภายในตัวเป็นแรง S A B C D และ E แต่ทว่าสำหรับผู้ที่พลังตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ว่าเจ้าตัวจะพยายามเพียงใดพลังนั้นก็จะไม่สามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกและภาพก็ได้ตัดมาใน3ปีถัดมาณนะปัจจุบันตัดไปที่เมืองนึงดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกันนะครับเฮ้ยว่าไงพวกไหนว่าจะไปเป็นฮันเตอร์พอดีเมียฉันตั้งท้องลูกคนที่2 อยู่นะอ๋อถ้าลงเลสมันก็ทำเงินได้
้เยอะจริงๆนั่นแหละนะแต่ก็กังวลอยู่ไม่รู้ว่าร่างกายจะไหวหรือเปล่านะแล้วทันใดนั้นเองหนุ่มปริศนาก็ได้เดินเข้ามานะครับอ้าวซองคุงนี่นาสวัสดีครับอากาศหนาวก็ยังอุตส่าห์มาลำบากหน่อยนะซองคุงวันนี้ผมก็ฝากตัวด้วยนะครับเฮ้ยซองคุงกินข้าวมาหรือยังนะครับเรียบร้อยแล้วครับใครหรอหมอนั่นเก่งหรอเห็นทุกคนทักทายกันหมดเลยอ่ะกลับกันเลยกลับกันเลยเขามาหลังจากที่คุณพักออกไปนะเจ้าหนุ่มนั่นมันมีฉายาว่าอาวุธสุดกากของมวลมนุษยชาติใช่แล้วแหละหมอนั่นมันห่วยแตกแบบสุดๆไปเลยละอาวุธสุดกากไม่ใช่อาวุธสุดยอดอย่างนั้นหรอก็ถึงขนาดเจ็บตัวในเกตแลงอีอ่ะจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะไม่แน่อาจจะอ่อนแอที่สุดในบรรดาฮันเตอร์เลยก็ว่าได้อ่อนแอที่สุดขนาดนั้นเลยหรอเพราะฉะนั้นเลยที่เจ้าหนุ่มนี่ถูกเรียกตัวออกมาก็คิดได้ว่าคือระดับต่ำที่สุดแล้วล่ะอย่างนี้นี่เองเกิดเขาได้ยินเข้าจะแย่เอานะขอพูดแค่นี้ก็แล้วกันแล้วพ่อหนุ่มซองเนี่ยเขามีชื่อว่าซงจินอูนะครับซึ่งจินอูเนี่ยก็ได้ยินทั้งหมดอ่ะนะได้ยินหมดละครับก็มันเป็นเรื่องจริงไม่มีข้อโต้แย้งซะด้วยสิเดี๋ยวเธอคุณจินอูบาดเจ็บมาอีกแล้วสินะคุณจูฮีเจอกันอีกแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นแผลที่หน้าคุณมันอะไรกันคะน่ะก็อย่างทุกทีนั่นแหละครับช่วยระมัดระวังหน่อยสิคะเห็นว่าถึงกับเข้าโรงพยาบาลแล้วด้วยนี่คะในดันเจี้ยนแลงอีมีแต่ผมเท่านั้นที่บาดเจ็บเลยนะครับงั้นทำไมไม่ให้ฮีลเลอร์ช่วยรักษาให้ล่ะคะเพราะคนอื่นๆเขาระดับสูงกันเลยไม่ได้เรียกฮีลเลอร์ไปด้วยตั้งแต่แรกนะครับอะไรกันล่ะคะนั่นน่ะเพราะยังไงตัวเองก็ปลอดภัยเนี่ยนะใจร้ายมากเลยช่างมันเถอะครับเพราะยังไงผมก็อ่อนแอเองด้วยแหละคุณจูฮีก็น่าจะรู้นี่ครับว่าผมชินแล้วนะดูเหมือนว่าจะต้องเข้าไปกันแล้วนะครับเราไปกันเถอะและจากนั้นไอหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็ได้ประกาศขึ้นมาว่าถึงจะเกินหน้าไปหน่อยแต่ผมขอรับหน้าที่เป็นลีดเดอร์ในการลงเลดในครั้งนี้นะครับผมชื่อซงชียอนครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็แง่ละครับก็คนที่เก่งที่สุดในนี้ก็คือคุณซงนี่แหละวางใจให้เป็นได้เลยฝากตัวด้วยนะครับคุณซงเอาละทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมพวกเราไปกันเถอะและจากนั้นทุกคนก็ได้เปิดประตูเข้าไปในเกตด้วยกันหรือดันเจียนนั่นแหละและก่อนที่จินอูจะเข้าประตูไปนั้นก็ได้มีตาแก่คนนึงเนี่ยเข้ามาตบไหล่แล้วก็ได้พูดขึ้นว่าซองคุงหลบอยู่ด้านหลังพวกเราไว้อย่าให้บาดเจ็บอีกล่ะเข้าใจแล้วล่ะครับและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้หยิบมีดสั้นขึ้นมาดูแล้วก็ได้พูดคนเดียวว่ามีดที่มีพลังเวทอัดอยู่ภายในเพียงน้อยนิดด้วยน้ำพักน้ำแรงเราซื้อของได้แค่นี้ก็เต็มที่แล้วล่ะก็ยังดีกว่าไม่มีล่ะนะเอาละครั้งนี้แหละต้องทำให้ได้เลยแล้วจากนั้นจินอูก็ได้เดินเข้าเกตไปแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ชายชุดดำสองคนในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับขอบคุณที่เหนื่อยยากนะครับประธานโกการประชุมกับทางรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างครับพวกเขาตอบกลับมาเหมือนทุกทีนั่นแหละอยากให้หลีกเลี่ยงงานทำลายดันเจียนและขอให้จัดสิ่งของที่ได้จากดันเจียนให้สม่ำเสมอคำร้องขอของพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรเพราะฮันเตอร์อย่างเราคือคนที่หาเลี้ยงชีพโดยการขายของที่ได้มาจากดันเจียนผลึกคริสตัลที่ได้จากการจัดการมอนสเตอร์หรือก็คือหินเวทชิ้นนี้สามารถทำเงินได้และพาไปได้ตัดไปที่จินอูอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะสามารถจัดการก๊อบลินหรือว่ามอนสเตอร์ได้1ตัวแล้วแล้วก็ได้หินผลึกเวทมานะครับสำเร็จแล้วในที่สุดก็ได้มาแล้ว1ก้อนทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้โดนลอบโจมตีจากมอนสเตอร์จากด้านข้างจนมีดสั้นของเขาเนี่ยได้เกิดรอยร้าวแล้วแถมยังไอ้ก๊อบลินตัวนั้นก็ได้ไล่ฟันจินอูอีกด้วยแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ตัดสินใจต่อสู้นะครับอย่างกล้าหาญจินอูได้เข้าไปฟันมันแต่ทว่ามีดสั้นของจินอูเนี่ยก็ได้แตกออกเป็นเสียงๆแล้วจินอูเนี่ยก็ได้โดนก๊อบลินเสียบไปที่ชายโครงดูเหมือนว่าจินอูจะได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากในตอนนี้และจินอูเนี่ยก็ได้กากเลือดออกมาเลยนะครับและพี่เบิ้มเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลานี่แน่แล้วเมื่อพี่เบิ้มเห็นสภาพของจินอูแล้วมันก็ได้พูดขึ้นว่าฉันจะไปจัดการตัวอื่นก่อนจูฮีจังฝากซองคุงด้วยไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะฉันจะรักษาให้เดี๋ยวนี้นี่แหละจากนั้นจูฮีเนี่ยก็ได้เข้ามารักษาให้กับจินอูนะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้มองไปรอบๆดูเหมือนว่าพวกฮันเตอร์หรือว่าพวกปาร์ตี้พวกเพื่อนๆของเขาเนี่ยกำลังจะต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะครับจินอูได้เอาแต่นอนดูแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่พวกชุดดำอีกครั้งหนึ่งหินเวทที่ได้มาจากมอนสเตอร์ระดับสูงสามารถเอาไปใช้ทำเป็นเครื่องป้องกันหรืออาวุธทรงพลังได้เพื่อใช้จัดการมอนสเตอร์ได้อีกทั้งแร่มานาที่ขุดมาจากในดันเจียนก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันแต่ประสิทธิภาพจะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับหินเวทแต่วิธีใช้งานที่ทางรัฐบาลต้องการนั้นใช้เป็นแหล่งพลังงานชนิดใหม่ยังไงล่ะปลอดภัยกว่าพลังงานนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพกว่าพลังน้ำพลังลมและพลังความร้อนใต้พิภพไม่ก่อมลพิษเหมือนพลังความร้อนจากเชื้อเพลิงเป็นพลังงานสะอาดในอุดมคติทางรัฐบาลเองก็กำลังผลักดันการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยหินเวทและแร่มานาทรัพยากรหายากที่มีแต่ฮันเตอร์เท่านั้นที่หาได้เพราะแบบนั้นหน้าที่ที่พวกฮันเตอร์แบกรับจึงสำคัญใหญ่หลวงและพาก็ได้ตัดกลับไปที่พวกของจินอูอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถจัดการบอสของดันเจียนได้แล้วและในตอนนี้อาการของจินอูเนี่ยก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทันใดนั้นเองจูฮีก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณจินอู
คุณคงจะไม่ดื้อดึงทำงานฮันเตอร์ต่อไปสินะคะคืนทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเป็นอันตรายเข้าจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ที่หน้าท้องแต่ทั่วทั้งตัวมีแผลตั้งขนาดนี้ขอโทษด้วยนะครับคุณจูฮีฉันไม่ได้พูดเพื่ออยากได้คำขอโทษสักหน่อยค่ะฉันเป็นห่วงคุณต่างหากเล่าเอาล่ะทุกคนเก็บของที่ได้จากการต่อสู้หมดแล้วใช่ไหมถึงจะได้ของแค่นิดหน่อยแล้วนะที่นี่มีหินแร่มานาน้อยอีกต่างหากในด้านการเก็บเกี่ยวถือว่าไม่พอเลยด้วยซ้ำจบแล้วอย่างนั้นหรอที่เราได้มามีแค่หินเวทแรงอีก้อนเดียวเองอ่ะไม่คุ้มกับที่ต้องเสี่ยงทายเอาซะเลยแฮะทันใดนั้นเองก็ได้มีคนบอกมือเรียกทุกคนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเจอทางเดินใต้ดินปริศนาเข้าให้ซะแล้วดูเหมือนว่าจะลึกเข้าไปอีกไกลแสนไกลเลยนะดับเบิลดันเจียนอย่างนั้นหรอก็เคยได้ยินมาอยู่บ้างหรอกนะมีหน้าล่ะถึงปราบบอสของดันเจียนไปแล้วดันเจียนก็ยังไม่มีแววจะปิดสักนิดเลยก็ว่าอยู่ทำไมมันแปลกๆนั้นก็หมายความว่าข้างในนี้ยังมีเหยื่อให้ล่าอยู่ยังไงล่ะเฮ้ยทุกคนฟังฉันหน่อยกรณีเกิดเรื่องผิดวิสัยแบบนี้ตามปกติต้องรอทางสมาคมฮันเตอร์ตัดสินใจเว้ยเดี๋ยวก่อนสิครับคุณทรงถ้าเป็นแบบนั้นพวกที่มาทีหลังก็ได้ของดีๆกันไปหมดเลยนะสิเป็นดันเจียนแหลงดีเหมือนกันคงไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวใจเย็นๆสิหมอนี่กำลังมีลูกคนที่2แล้วนะแล่มานาก็ได้ไปน้อยด้วยหยวนๆหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกนะได้ไหมครับฉันเข้าใจความรู้สึกอยู่หรอกนะแต่มันก็มาพร้อมกับความอันตรายด้วยตัดสินใจด้วยการโหวตกันเถอะฉันขอบายไปกันเถอะครับฉันขอค้านค่ะคัดค้านฉันขอลองไปหน่อยละกันฉันเอาด้วยแล้วก็สรุปแล้วนะครับผลโหวตออกมาเนี่ยเท่ากันนะเหลือแต่จินอูนะครับที่ยังไม่ได้โหวตกับตันหรือว่าหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ได้ถามกับจินอูไปว่าจะเอายังไงนะครับจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเราเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสำหรับเราแล้วแม้แต่ดันเจี้ยนแรงดีก็เป็นอันตรายสำหรับเราแต่ว่าคุณพ่อก็หายสาบสูญไปแล้วในครอบครัวคนที่พอทำงานได้ก็มีเพียงแค่เราเราจะค่ารักษาพยาบาลแม่ไหนจะน้องสาวที่รอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีกเราจำเป็นต้องมีเงินผมจะไปครับและพาไปได้ตัดไปที่ที่หนึ่งดูเหมือนว่าจะมีผู้คนมากมายหรือว่าคนที่ทำสัญญาด้วยเนี่ยมาดูแรงของตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่แรงอะไรดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นการเซ็นสัญญากับเหล่าฮันเตอร์แบบไม่เป็นทางการนะครับและดูเหมือนว่าไอ้เจ้าแว่นเนี่ยจะเป็นผู้บงการเรื่องนี้ทั้งหมดนะเราได้เซ็นสัญญาแรง B 1คนแรง C 2คนแบบไม่เป็นทางการแล้วครับตอนนี้เป็นไปได้ด้วยดีครับผู้แทนชเวยอดเยี่ยมมากเลยไม่ต้องสนเพศกับอายุถ้าเห็นคนมีแววก็ติดต่อเข้าไปได้เลยครับคิดว่ายังไงก็คงไม่มีผู้ที่มีความสามารถเหนือกว่าชาแฮอินของเราปรากฏตัวเร็วๆนี้หรอกแล้วพาไปได้ตัดไปที่ด้านนอกตึกดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีโจรวิ่งราวกระเป๋านะครับหรือว่าฉกกระเป๋านั่นแหละและในระหว่างที่มันกำลังจะหลบหนีอยู่นั้นก็ได้มีผู้หญิงปริศนาผมสีเหลืองคนนึงมายืนขวางทางไว้นะครับไอ้พวกโจรเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นว่าหลบไปอยากโดนรถชนหรือไงและทันใดนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้ใช้วิชาก้าวพริบตากระโดดเข้าไปกระชากกระเป๋าคืนมานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเธอน่าจะเป็นฮันเตอร์ที่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้เอากระเป๋าเข้าไปคืนกับเด็กสาวนะครับนั่นมันชาแฮอินแหละชาแฮอินนี่นาฮันเตอร์แรงเอสเลยล่ะและดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะมีชื่อว่าชาแฮอินนะครับแล้วเธอก็เป็นฮันเตอร์ระดับ S ด้วยแล้วเธอก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนอีกด้วยนะผู้คนได้เข้ามามุงดูเธอแล้วก็ขอถ่ายรูปกับเธอนะครับแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ได้กระโดดหนีไปนะและภาพก็ได้ตัดกับที่จินอูอีกครั้งนึงในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในถ้ำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือว่าขอโทษนะครับเรื่องอะไรคะเพราะผมดันไปเห็นด้วยทำให้ต้องออกหาบอสกันต่อนะตัวฉันไม่เป็นไรเลยสักนิดค่ะไม่ต้องใส่ใจก็ได้นะไม่เป็นไรจริงๆหรอครับมันจะไม่เป็นไรได้ยังไงกันล่ะคะนี่ลืมไปแล้วหรือไงคะคุณจินอูน่ะถ้าเมื่อคู่โดนแทงสูงกว่านี้นิดหน่อยก็ตายได้เลยนะคะทั้งแขนและขาฉันก็เพิ่งลำบากลำบนรักษาให้แล้วแท้ๆยังสติดีอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าขอโทษนะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดนะครับแล้วก็ได้คิดขึ้นในใจว่าก็จริงอยู่พอได้คุณจูฮีที่เป็นฮิลเลอร์แรงบีเราจึงมีชีวิตรอดมาได้โดยตลอดแล้วจูฮีเนี่ยก็ได้บอกกับจินอูไปว่าถ้ารู้สึกผิดจริงๆแล้วก็ถ้างั้นเพื่อเป็นการไถ่โทษขอเป็นเลี้ยงอะไรฉันสักอย่างนึงก็แล้วกันดูเหมือนว่าจูฮีเนี่ยจะปิ๊งจินอูอยู่นะครับอะไรล่ะหรือว่าไม่อยากกินข้าวกับฉันยังไงคะเปล่าครับจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันแล้วทันใดนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ได้เดินทางถึงห้องของบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห้องที่มีประตูแบบนี้หายากเลยนะเนี่ยดูท่าทางอันตรายจังเลยโอเคฉันจะไปต่อมาถึงนี่แล้วใครจะกลับไปมือเปล่ากันเล่าฉันเอาด้วยฉันด้วยเราจะไปกันด้วยทั้งทีมเราตัดสินกันแบบนั้นแล้วใช่มั้ยครับหัวหน้าทรงใช่แล้วล่ะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ข้างนอกในตอนนี้ก็ได้มีคนที่มีชื่อว่าโกกอนฮีออกสื่อทางทีวีนะครับสวัสดีครับทุกท่านผมประธานสมาคมฮันเตอร์โกกอนฮีครับในบรรดาพวกคุณหลังจากนี้คงจะมีผู้ที่กลายเป็นฮันเตอร์และผู้ที่ไม่เลือกเส้นทางนั้นอยู่สินะครับเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่ที่เกียรติปรากฏออกมาในตอนนี้มีเรื่องในดันเจี้ยนอีกมากมายที่ทางเราก็ยังไม่รู้ฮันเตอร์จึงเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงชีวิตต่อให้ชินกับการลงเลนแล้วก็ตามก็ไม่สามารถประมาทได้จะหลงระเริงหรือทำเป็นเล่นก็ไม่ได้วิธีการเอาตัวรอดนั้นมีเพียงอย่างเดียวจงขี้ขาดเข้าไว้ครับและพา
ก็ได้ตัดกับมาที่พวกของจินอูอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้เดินทางเข้าประตูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าในห้องนี้มันจะใหญ่โตเป็นอย่างมากซึ่งฉากนี้ผมก็นึกถึงบอสตัวแรกที่คิริต่อปากกับอาซินะเลยนะในเรื่อง SAO อ่ะถ้าใครเคยดูแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้มองไปที่รูปปั้นปริศนามีเพียงอันนี้เท่านั้นที่ตัวใหญ่จริงๆเลยนะมันคืออะไรกันน่ะสยองชะมัดเลยแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีคนพูดขึ้นมาว่าจะว่าไปไม่มีมอนสเตอร์เลยแฮะนั่นสิครับไม่เห็นสักตัวเลยแล้วทันใดนั้นเองหัวหน้าเผ่าเนี่ยหรือว่าคุณซงเนี่ยก็ได้เจอวงเวทปริศนาอยู่กลางห้องนะครับและจากนั้นพวกเขาก็ได้พบกับอักษรโบราณอะไรบางอย่างอะไรน่ะบัญญัติวิหารคาเทนอนเหรอข้อแรกจงสักการะพระเจ้าข้อที่2จงกล่าวคำสรรเสริญเทพเจ้าทันใดนั้นเองจูฮีเนี่ยก็ได้บอกกับจินอูไปว่าคุณจินอูคะเมื่อกี้ดวงตาของรูปปั้นใหญ่อันนั้นมันขยับค่ะมันกำลังมองพวกเราอยู่ค่ะเอ๊ะจริงอย่างนั้นเหรอไม่หรอกหน้าตาฝาดหรือเปล่าแล้วทันใดนั้นเองประตูก็ได้ปิดลงนะครับทำไงดีหรือว่าพวกเราจะถูกขังเอาไว้แล้วนะแล้วพี่เบิ้มคนนึงเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าพออย่างนี้ไงถึงบอกไม่อยากมาพอเข้าไปท้าทายถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ยังไงเล่ามันไม่ควรมากันตั้งแต่แรกแล้วเว้ยฉันจะกลับละจะสมบัติหรืออะไรก็ช่างเชิญเอาไปกันได้เลยแล้วพี่เบิ้มเนี่ยก็ได้เปิดประตูนะครับแต่ทว่าประตูเนี่ยก็เปิดไม่ออกแล้วทันใดนั้นเองไอหุ่นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ได้ฟาดฟันไปที่พี่เบิ้มนะครับจนตัวขาดเลยนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าดันเจี้ยนหรือว่าบอสห้องนี้เนี่ยโคตรน่ากลัวเลยล่ะครับมันขยับได้อย่าบอกนะว่าเราต้องสู้กับไอเจ้าพวกนี้นะเราจะสู้กับมันยังไงดีเนี่ยและในตอนนี้ทั้งจินอูและจูฮีก็ได้ตกใจและกลัวเป็นอย่างมากคนที่ถูกฆ่าเมื่อกี้แรงอะไรกันนะแรงดีอย่างนั้นเหรออย่างน้อยก็เก่งกว่าพวกเราที่เป็นแรงอีแน่ๆแล้วจินอูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าเขาคนนั้นทั้งที่เป็นแรงดีกับถูกจัดการได้ภายในพริบตาอย่างนั้นเหรอมันแปลกเกินไปแล้วที่นี่มันดันเจี้ยนแรงดีนะไม่เคยได้ยินมาว่ามีสัตว์ประหลาดแบบนี้อยู่เลยการที่รูปสลักหินขยับได้แบบนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้ช็อกหนักมากแล้วจินอูก็ได้สบตากับรูปปั้นขนาดยักษ์จนถึงตอนนี้เรายืนบนขอบเหวแห่งความตายมาหลายครั้งแล้วตอนที่ลงเหล็กครั้งแรกเองก็พัดหลงกับทุกคนจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแถมยังเคยโดนมอนสเตอร์แรงอีเล่นงานจนนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์อีกทั้งยังเกือบอดตายเพราะถูกขังในเขาวงกตถึงแม้ดันเจี้ยนจะมีแรงต่ำขนาดไหนสำหรับเราแล้วถือเป็นการเสี่ยงชีวิตอยู่เสมอเหล่าฮันเตอร์ทั่วไปจะนำเงินที่ได้จากหินเวทไปซื้ออาวุธฟาดฟันมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นแต่สำหรับเราแล้วแค่มีมีดถูกๆนี่ก็เต็มกืนแบบสุดๆไปแล้วถ้ามันพังขึ้นมาก็มีแต่ต้องสู้ด้วยมือเปล่าเท่านั้นรองเท้าคู่นี้ไม่ไหวแล้วสินะเป็นแบบนั้นวันแล้ววันเล่าอดทนต่อเสียงเย้าเย้ยในแต่ละวันทำงานเสี่ยงตายแบบได้ไม่คุ้มเสียมาโดยตลอดและเพราะแบบนั้นเราถึงคอยมองหาช่องว่างสังเกตโดยรอบด้วยความระมัดระวังเพื่อเอาชีวิตรอดของเขาอย่างนั้นถึงรู้เป็นอย่างดีทันใดนั้นเองจินอูก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าทุกคนครับหมอบลงครับและทันใดนั้นเองพวกมอนสเตอร์เนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีออกมานะครับจนพื้นเนี่ยกลายเป็นลาวาไปเลยนะแล้วผู้คนเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งนะครับก็ได้ถูกย่างสดเลยนะได้ตุยไปตามๆกันนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้สติแตกแบบสุดๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้เราถูกขังไม่มีทางหนีตายแน่เลยต้องถูกฆ่าแน่ๆแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดตอนที่2มาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่อยู่ตรงหน้านะครับนั่นมันอะไรกันน่ะพวกเรารีบหนีกันเร็วเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนมันอาจจะฆ่าเราอีกก็ได้งั้นจะให้ทำยังไงเล่าไม่มีทางอื่นหนีเลยอย่างนั้นเหรอและทันใดนั้นเองหัวหน้าปาร์ตี้หรือว่าคุณซงเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าขยับจะโดนโจมตีใส่อีกอยู่นิ่งๆกันก่อนและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจูฮีเนี่ยจะสติแตกไปแล้วนะครับร่างกายของเธอเนี่ยขยับแทบที่จะไม่ได้แล้วคุณจูฮีเป็นยังไงบ้างครับแล้วทันใดนั้นเองหัวหน้าปาร์ตี้หรือว่าคุณซงเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาจินอูแล้วก็ได้พูดขึ้นว่ารอดวุดวิดไปทีถ้าซองคงไม่รู้สึกตัวก่อนอาจจะตายกันไปหมดแล้วทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นแขนของคุณซงนะครับว่าแขนของคุณซงเนี่ยขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณซงเนี่ยจะยังพอทนไว้ได้อยู่นะแล้วจินอูก็ได้ทำการห้ามเลือดให้กับหัวหน้าปาร์ตี้หรือว่าคุณซงแล้วคุณซงเนี่ยก็ได้บอกกับจินอูไปว่าจริงๆฉันอยากจะให้จูฮีเนี่ยทำแผลให้อยู่หรอกนะแต่ดูเหมือนว่าจิตใจเธอเนี่ยจะเปราะบางเป็นอย่างมากนี่เป็นสาเหตุที่ลงแต่เลดง่ายๆทั้งที่เธอเป็นฮิลเลอร์แรงบียังไงเล่าฉันเคยเจอระดับแรงบีมา 2-3 ครั้งอยู่หรอกแต่เจ้านั่นน่ะมันแรงเอหรือไม่ก็เอสเลยล่ะบัญญัติวิหารคาเทนอนที่เขียนบนแผ่นหินนั่นข้อแรกจงสักการะเทพเจ้าข้อที่2จงกล่าวสรรเสริญเทพเจ้าข้อที่3จงศรัทธาในเทพเจ้าผู้ที่ไม่เคารพบัญญัตินี้จะไม่สามารถรอดออกไปได้คุณทรงเทพเจ้าที่ว่านี่บางทีคงหมายถึงเจ้านั่นสินะครับที่มองพวกเราอยู่และทันใดนั้นเองพาไปได้ตัดไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งตัดไปที่น้องสาวของจินอูเธอมีชื่อว่าจินอานะครับในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้กำลังพูดคุยกับเพื่อนสาวของเธออยู่นะนี่เธอไปทำอะไรมาน่ะคาบเรียนจะเริ่มแล้วนะนิดหน่อยนะพี่ชายของจินอาเป็นฮันเตอร์อย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะถึงจะเป็นฮันเตอร์แ
ต่ก็แค่แรงอีอะนะเห็นได้แผลมาตลอดเลยท่าทางจะลำบากน่าดูก่อนหน้านี้ก็มีแต่ผ้าพันแผลเต็มตัวเลยอะว่าแต่ทำไมจู่ๆถึงถามขึ้นมาอย่างนั้นหรอเออก็ไม่มีอะไรหรอกนะถ้าเป็นฉันคงทำได้ดีกว่านั่นแหละนะแล้วพาไปได้หลัดกับมาดิพวกของจินอูคุณทรงได้พูดขึ้นว่าเก่งเกินกว่าจะต่อกรไหวถ้าสถานการณ์สงบลงค่อยมาหาทางหนีกันดีกว่าทันใดนั้นเองก็ได้มีคนสติแตกคนนึงนะครับมันได้พยายามหาทางหนีนะใครมันจะไปยอมตายกันวะทั้งที่ฉันเพิ่งเซ็นสัญญากับกิ้วใหญ่ไปเองอะใครมันจะยอมให้จบเหตุที่นี่ได้ง่ายๆกันหรอวะคุณทรงเนี่ยก็ได้ห้ามนะครับว่าอย่าเคลื่อนไหวเด็ดขาดแต่มันเนี่ยก็ดื้อรั้นนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าฉันมั่นใจในความเร็วของฉันฉันจะจัดการมันก่อนมันจะขยับเองและทันใดนั้นเองมันก็ได้พุ่งตัวไปอย่างไวนะครับเพื่อที่จะออกไปทางประตูนะทางที่ประตูปิดอยู่และทันใดนั้นเองมันก็ได้โดนเลเซอร์เนี่ยยิงเข้าไปเต็มๆเลยนะครับเหลือแต่เพียงขา2ท่อนใช่แล้วครับร่างกายของมันได้สลายหายไปทุกคนที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยถ้ามันต้องการมันก็สามารถฆ่าเราได้ทันทีเลยอย่างนั้นหรอแถมยังง่ายๆเหมือนกับเหยียบมดปลวกให้ตายเลยด้วยซ้ำแต่ว่าทำไมถึงมันไม่ฆ่าเราในทันทีเลยล่ะครับทางที่ฆ่าได้กลับไม่ทำอย่างนั้นหรอผิดกับพวกมอนสเตอร์ที่กระโจนเข้าใส่ทันทีที่เห็นคุณทรงข้อบัญญัติข้อแรกเขียนว่าอะไรนะครับบัญญัติอย่างนั้นหรอข้อแรกถ้าจำไม่ผิดจงสักการะเทพเจ้าอย่างนั้นหรอดันเจี้ยนแห่งนี้มีกฎอยู่ครับถ้าผมคิดถูกแล้วก็ทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นนะครับคุณทรงเนี่ยก็ได้ห้ามแล้วแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยอยากจะลองผิดลองถูกนะและสีหน้าของจินอูในตอนนี้ก็คือสีหน้าของคนที่เตรียมใจไปแล้วนะครับและจากนั้นจินอูก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ได้จ้องไปที่รูปปั้นแล้วไอ้เจ้ารูปปั้นเนี่ยมันก็ได้กำลังจะยิงลำแสงออกมานะครับแต่ทว่าจินอูเนี่ยก็ได้รีบหมอบลงหรือว่าก้มหัวลงนะครับรูปปั้นเนี่ยก็เลยได้หยุดโจมตีนะและในตอนนี้ข้อสันนิษฐานของจินอูเนี่ยก็ได้ถูกเพลงเลยนะครับทุกคนก้มหัวให้กับลูกสลักหินนั่นครับทุกคนเนี่ยก็ได้เถียงกลับมาว่าพูดเรื่องบ้าอะไรออกมาเนี่ยแล้วคุณทรงเนี่ยก็ได้ถามกับจินอูไปว่าคงรู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วสินะแล้วจินอูเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่าดูเหมือนว่าเจ้านั่นหักตำแหน่งหัวอยู่ต่ำมันจะไม่โจมตีใส่ครับซึ่งตรงตามบัญญัติจงสักการะเทพเจ้าครับและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ก้มหัวให้กับรูปปั้นนะครับและจากนั้นรูปปั้นเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาอย่างโลกจิตสีหน้ามันได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและจากนั้นมันก็ได้มีคนลองของอีกแล้วนะครับมันก็ได้มีไอเสื้อเขียวคนนึงเนี่ยลุกขึ้นยืนและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะได้ลุกขึ้นตามมันนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนว่าจะรอดแล้วนะแล้วจากนั้นบัญญัติข้อที่2ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับรูปปั้นได้ลุกขึ้นยืนแล้วคุณซงเนี่ยก็ได้ถามหนึ่งแผนการไปที่จินอูนะครับจินอูเนี่ยก็บอกว่ายังไม่รู้นะครับแต่คิดว่าถ้าไม่ละเมิดข้อบัญญัติที่นี่น่าจะพอครับดูเหมือนว่ามันจะต้องมีกุญแจอะไรบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขสำหรับผ่านด่านนี้นะครับซึ่งบัญญัติข้อที่2เนี่ยได้เขียนไว้ว่าจงกล่าวสรรเสริญเทพเจ้าแล้วทันใดนั้นเองมันก็ได้มีไอ้หน้าหล่อคนนึงนะครับผมยาวด้วยเสนอว่าจะทำเองนะครับเพราะว่ามันรู้บทสวดนะถ้าเป็นคำสรรเสริญถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ผมพอจะจำมันได้ครับและจากนั้นไอ้หน้าหล่อผมยาวเนี่ยก็ได้ทำการสรรเสริญนะแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันจะได้ศูนย์เปล่านะครับเพราะว่าไม่ตรงข้อกำหนดนะและไอ้หน้าหล่อเนี่ยก็ได้โดนเหยียบตุยไปฟรีๆเลยและการที่จะผ่านด่านนี้ได้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปยืนใต้รูปปั้นที่ถือเครื่องดนตรีอยู่นะครับและจากนั้นทุกคนก็ได้กระจัดกระจายกันไปนะครับดูเหมือนว่าจะเสียคนไปเยอะด้วยนะกว่าจะเจอคำตอบที่ถูกต้องและเมื่อทุกคนมายืนที่รูปปั้นที่ถือเครื่องดนตรีนะครับบอสเนี่ยก็ได้สงบลงนะและดูเหมือนว่ารูปปั้นเนี่ยจะชะงักไปแค่พักเดียวเองนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะขาดคนคนนึงที่ไปยืนอยู่ตรงจุดๆนึงนะครับซึ่งจินอูเนี่ยก็ได้อาสานะจินอูได้สับตีนแตกแต่ดูเหมือนว่าพวกเหล่าองครักษ์รูปปั้นเนี่ยจะโจมตีไปที่จินอูนะจินอูเนี่ยก็ได้พยายามอย่างหนักจุดกิ้งไปกิ้งมาและสุดท้ายจินอูก็ต้องเสียขาไปถึงข้างนึงนะครับและในที่สุดจินอูก็ได้ทำสำเร็จและรูปปั้นบอสเนี่ยก็ได้นั่งลงและในตอนนี้พวกเขาก็ได้เคลียร์ไปถึง2เงื่อนไขกันแล้วจูฮีได้รีบวิ่งเข้ามาดูจินอูด้วยความเป็นห่วงแต่ก็พบว่าจินอูเนี่ยเสียขาไปแล้วถึงข้างนึงนะครับจูฮีเนี่ยก็ได้รักษาขาให้กับจินอูนะครับซึ่งเธอเนี่ยฮิวจนกระอักเลือดออกมาเลยนะดูเหมือนว่าเธอจะใช้เวทรักษามากเกินไปแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาทุกคนเนี่ยก็ได้วางแผนกันต่อนะครับว่าทำยังไงถึงจะผ่านบัญญัติต่อไปได้และในระหว่างที่กำลังจะวางแผนกันอยู่นั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เถียงกันนะครับว่าไม่น่าเข้ามาเลยแต่ดูเหมือนว่าถึงจะน่าเศร้าเรื่องแขนแต่คุณที่เป็นลีดเดอร์กับตัดสินใจไม่ถี่ถ้วนสมควรได้รับแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยนะครับว่าต้องไปต่อนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะโทษไปที่คุณทรงหรือว่าหัวหน้าปาร์ตี้นะครับคุณทรงเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเองจินอูก็ได้คิดขึ้นในใจว่ามันไม่ใช่เวลามาเถียงกันสักหน่อยนึงอ่ะบัญญัติยังเหลืออีกหนึ่งข้อและทันใดนั้นเองรูปปั้นก็ได้เคลื่อนไหวและแท่นบูชายันอะไรบางอย่างก็ได้ปรากฏขึ้นกลางห้องนะครับนั่นมันแท่นบูชายันในเทพนิยายก็มีของแบบนี้อยู่ครับการสังเวยชีวิตหรือสินทรัพย์ให้กับเทพเจ้าข้อที่3จงศรัทธาในเทพเจ้าแม้แต่ฉันที่หัวทึบยังไม่รู้เลยว่ามันหมายความว่าอะไรพี่ชายซองมันคือการถวายเหยื่อบูชายันสินะและทันใดนั้นเองไอ้ตาแก่คนนึงเนี่ยก็ได้เอามีดมาจี้คอคุณทรงนะครับหรือว่าหัวหน้าปา
ร์ตี้อ่ะนะดูเหมือนว่าในตอนนี้วงจะได้แตกแล้วนะครับคุณซงเนี่ยก็เลยอาสาที่จะเข้าไปที่แท่นบูชายันเพียงคนเดียวอ่ะนะจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณซงเพียงคนเดียวสักหน่อยเราตัดสินกันด้วยเสียงข้างมากว่าจะมาที่นี้ด้วยกันไม่ใช่หรือยังไงกันน่ะแล้วเมื่อคุณซงเข้ามาที่แท่นบูชายันไฟ1ดวงก็ได้ติดนะครับซงคุงมีอะไรที่เราต้องรู้อีกหรือเปล่านี่มันหมายความว่ายังไงกันน่ะจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าไม่ได้ต้องการเหยื่อบูชายันหลอกอย่างนั้นหรอขอโทษด้วยครับผมอยากสำรวจแท่นบูชายันช่วยพยุงผมหน่อยจะได้ไหมครับแล้วจากนั้นก็ได้มีคน2คนเนี่ยช่วยพยุงจินอูไปที่แท่นบูชายันนะครับและเมื่อทั้ง3คนเข้ามาไฟก็ได้ติดนะครับรวมถึงไฟสีฟ้าด้วยแล้วจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเมื่อผ่านไปครบ7วันตัวเกตจะถูกเปิดออกอย่างสมบูรณ์เรียกอีกอย่างว่าดันเจียนเบเกอร์พอเป็นแบบนั้นเหล่ามอนสเตอร์จะออกไปข้างนอกได้หนึ่งในเหตุผลของการลงเลดจัดการบอสเพื่อปิดผนึกเกตในช่วงเวลาที่กำหนดนั่นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตอนนี้ถ้าพวกเราล้มเหลวแล้วก็เจ้านั่นมันจะออกไปยังโลกภายนอกได้แล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่จินอาอีกครั้งหนึ่งน้องสาวจินอูในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอาเนี่ยจะมาเยี่ยมแม่ที่ป่วยอยู่นะครับจินอาได้เปิดประตูเข้าห้องไปคุณแม่คะวันนี้หนูก็มาหาแล้วนะคะวันนี้ซงอีมาสายด้วยแหละเห็นบอกว่าเพราะว่ามีธุระน่ะแต่คิดว่าคงตื่นสายแน่ๆเลยจินอาได้พูดทั้งที่แม่หลับอยู่และจากนั้นจินอาก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณแม่ที่หลับอยู่ได้ฟังซึ่งผมบอกได้เลยว่าครอบครัวของจินอูเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารแบบสุดๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วพาก็ได้ตัดกลับมาที่จินอูพระเอกของเราอีกครั้งนึงจินอูได้บอกกับอีก2คนไปว่าทั้ง2คนมาทางนี้ด้วยครับพอทําเช่นนั้นแล้วลูกไฟก็จะโผล่ขึ้นมาตามจํานวนคนแน่ๆครับจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรอหลังจากนั้นแหละครับแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาล้อมรอบแท่นบูชายันกันนะครับแล้วไฟเนี่ยก็ได้ติดนะครับแล้วประตูเนี่ยก็ได้เปิดออกแล้วมันก็ได้มีคนสติแตกคนนึงนะครับวิ่งออกไปเฉยเลยนะมันได้อ้างว่าฉันทนไม่ไหวแล้วและเมื่อคนๆนึงออกไปได้ไฟ1ลูกก็ได้ดับลงนะครับซองคุงนี่มันหมายความว่ายังไงน่ะประตูปิดไปหน่อยนึงแต่คนนั้นรอดไปได้นะหมายความว่ายังไงกันลูกไฟสีฟ้าจะดับตามเวลาที่ผ่านไปอย่างนั้นหรอส่วนลูกไฟสีส้มจะดับทันที1ลูกเมื่อมีคนนึงออกไปบัญญัติข้อแรกคือการสักการะข้อที่2คือการสรรเสริญข้อที่3คือการแสดงศรัทธานั่นมันต้องเป็นกับจักแน่ๆความหวาดกลัวกับภัยอันตรายความหวังปลอมๆที่มองเห็นด้วยตานี่อาจจะเป็นการทดสอบว่าจะศรัทธาในเทพเจ้าต่อไปได้หรือไม่ก็เป็นไปได้อะและดูเหมือนว่าไอคนที่พยุงจินอูอีกคนนึงเนี่ยจะทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันกลัวจนเยี่ยวจะลาดเลยนะมันได้โยนจินอูทิ้งไปแล้วมันก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับแล้วไฟสีส้มอีกลูกนึงเนี่ยก็ได้ดับลงนะครับประตูเนี่ยก็ค่อยๆปิดเรื่อยๆจินอูได้รีบตะโกนพูดขึ้นมาว่าอย่าขยับนะทุกคนถ้าคนหายไปมากกว่านี้จะเกิดจุดบอดแล้วครับซองคุงนั่นมันหมายความว่ายังไงอธิบายหน่อยสิจินอูเนี่ยก็เลยได้บอกกับทุกคนไปว่าตราบเท่าที่เราไม่ละสายตาไปจากรูปสลักหินแบบนี้เราก็จะไม่เป็นอะไรแน่ครับลูกไฟสีฟ้าคือตัวจับเวลาถ้ามันดับหมดทุกคนก็จะรอดครับแต่ดูเหมือนว่าทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นจะเกิดความหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมนะครับผู้คนเนี่ยก็ได้ต่างพากันหนีออกไปยกเว้นหัวหน้าปาร์ตี้คุณซงแล้วก็จูฮีแล้วก็จินอูนะครับในตอนนี้ทางห้องเนี่ยเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นซึ่งผมขออธิบายง่ายๆเลยก็แล้วกันบัญญัติข้อแรกสักการะเทพเจ้าก้มหัวเคารพหรือว่าก้มหัวสักการะแก่เทพเจ้าก็จะผ่านไปได้นะครับส่วนบัญญัติข้อที่2จงกล่าวสรรเสริญเทพเจ้าไปยืนตรงที่มีรูปปั้นที่ถือเครื่องดนตรีก็จะผ่านไปได้นะครับและบัญญัติข้อที่3ข้อสุดท้ายจงศรัทธาในเทพเจ้าจ้องมองไปที่รูปปั้นห้ามละสายตาจนกว่าดวงไฟทุกลูกจะดับไปเองก็จะผ่านไปได้นะครับจินอูได้คิดขึ้นในใจว่าทำไมกันล่ะทุกคนยังหรอกนะยังต้องมีทางรอดอยู่แน่เราเองก็รอดตายแบบนี้มาตลอดไม่ใช่หรือยังไงกันและทันใดนั้นเองคุณซงเนี่ยก็ได้เสนอตัวที่จะอยู่ต่อเองนะครับคุณซงได้บอกให้จินอูกับจูฮีเนี่ยหนีกันไปเถอะแต่ดูเหมือนว่าจูฮีเนี่ยจะไม่มีแรงนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเจออะไรมากมายจิตใจเบาบางนะครับเธอก็ไม่สามารถหนีออกไปได้นะส่วนจินอูนะครับยังมีแรงใจอยู่แต่ว่าร่างกายของจินอูเนี่ยเสียขาไปข้างนึงแล้วต่อให้วิ่งหนีก็คงวิ่งไม่ไหวหรอกจินอูเนี่ยก็เลยได้บอกกับคุณซงไปว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ที่นี่ต่อเองคุณหนีไปกับคุณจูฮีเถอะครับคุณซงไม่มีเวลาเหลือแล้วครับเร็วเข้าต่อให้ผมรอดกับจูฮีไปได้ผมก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีครับแล้วจูฮีเนี่ยก็ได้หันกลับมาบอกจินอูว่าไม่ได้นะคะคุณจินอูถ้าอย่างนั้นฉันจะขออยู่เองและทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้ตัดบทไปนะครับผมสัญญาแล้วว่าจะเลี้ยงข้าวใช่ไหมล่ะครับรับหนี้ไปสิครับใช้เจ้าหนี้ไปกินรอก่อนได้เลยครับไว้เมื่อผมออกไปได้ผมจะไปขอรับเงินที่เหลือเองครับจินอูได้มอบอัญมณีหรืออะไรบางอย่างไปให้นะครับที่มันดับจากดันเจี้ยนอ่ะนะแล้วจูฮีเนี่ยกำลังจะพูดออกไปว่าในเวลาแบบนี้ยังจะมาพูดเล่นอีกเธอพูดยังไม่ทันขาดคำเลยคุณซงก็ได้ตบไปที่ต้นคอจนเธอเนี่ยสลบลงไปนะครับขอโทษด้วยนะจินอูแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เหลือเวลาแล้วจริงๆฝากด้วยนะแล้วจากนั้นคุณซงก็ได้แบกจูฮีเดินออกไปชิวๆนะครับเหลือแต่เพียงจินอูแต่เพียงผู้เดียวใครยังชั่วที่มีเราตายแค่คนเดียวถ้ารู้อย่างนี้น่าจะทำประกันชีวิตให้เยอะกว่านี้ก็ดีสินะและทันใดนั้นเองพวกเราทหารรูปปั้นหรือว่าองค์คลักเนี่ยก็ได้เดินปีเข้ามาหาจินอูจินอูเนี่ยก็ได้หยิบดาบขึ้นมาใช้แรงเฮือกสุดท้ายต่อ
อสู้นะครับอย่างน้อยก็ขอลากไปด้วยสักตัวก็แล้วกันเข้ามาได้เลยและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้โดนโจมตีต่อเนื่องจากหลายทิศทางนะครับจนตัวของจินอูเนี่ยกิ้งไปหลายตลบต่อหลายตลบเลยนะเรามักเป็นฝ่ายอ่อนแอที่สุดถูกดูถูกเหยียดหยามเลยมาแต่เราก็ดิ้นรนจนมาถึงตอนนี้ได้อย่ามาล้อเล่นนุ้ยและจากนั้นจินอูก็ได้โดนทรมานอย่างโหดเหี้ยมจินอูได้โดนฟันจนแขนขาดแล้วจินอูก็ได้โดนฟันแล้วฟันอีกแล้วก็ได้โดนแทงจนตัวเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาที่แท่นบูชายันแล้วเลือดของจินอูนะครับก็ไหลเต็มแท่นบูชายันเลยนะแล้วจากนั้นองค์ครักษ์ทั้งหลายก็ได้ลงดาบไปที่จินอูนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าฉากนี้เป็นอะไรที่น่าทรมานเป็นอย่างมากแต่ทว่าไฟก็ได้ดับลงพอดีนะครับแล้วก็ได้มีหน้าต่างขึ้นมาบอกว่าเควสรับความกล้าหาญของผู้ไร้กำลังผ่านแล้วแจ้งเตือนคุณได้รับคุณสมบัติในการเป็นเพลเยอร์จะยอมรับหรือไม่แจ้งเตือนหัวใจของคุณจะหยุดเต้นภายใน 0.02 วิจะยอมรับหรือไม่จินอูก็ได้กด yes หรือว่ากดยอมรับไปในทันทีเลยนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดตอนที่3มาในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอะนะแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากเลยร่างกายของเขาเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วขาของเรายังอยู่อย่างนั้นเหรอที่หน้าอกก็ไม่มีรูถูกแทงมันเป็นแค่ฝันอย่างนั้นเหรอแล้วทันใดนั้นเองชายชุดดํา2คนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาภายในห้องนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนจากสมาคมฮันเตอร์นะผมหัวหน้าแผนกตรวจตาของสมาคมฮันเตอร์อูจินซอนครับและผมคังแทชิกครับยังไงก็ขอเรียกหมอก่อนนะครับแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ได้รู้ว่าจินอูเนี่ยหมดสติไปถึง3วันเลยนะหลังจากที่ลงเลดในรอบล่าสุดจินอูเนี่ยก็เลยได้ถามกับชายชุดดํา2คนไปว่าแล้วคุณจูฮีกับคุณซงล่ะทั้ง2คนปลอดภัยหรือเปล่าครับและชายชุดดําเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าปลอดภัยทั้ง2คนเพียงแต่เนื่องจากฮันเตอร์ซงจียอนได้เสียแขนไปข้างนึงเขาอาจจะต้องเกษียณอย่างไม่มีทางเลือกส่วนฮันเตอร์อีจูฮีเธอได้รับการกระทบกระเทือนจิตใจขั้นรุนแรงเลยรักษาตัวอยู่ครับดูจากสถานการณ์ของเธอแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นฮันเตอร์ต่อได้หรือเปล่าผู้ที่รอดชีวิตจากดับเบิลดันเจียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีทั้งหมด6คนถึงแม้งานฮันเตอร์มักจะต้องเจอกับเรื่องอันตรายเป็นประจำแต่เรื่องน่าเศร้าแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยหรอกครับอีกทั้งยังไม่รู้เพราะว่าเหตุใดตอนไปถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับกิลพยัคฆ์ขาวหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องจากผู้ที่รอดชีวิตกับพบเพียงฮันเตอร์ทรงจินอูหมดสติอยู่ที่นั่นไม่มีร่องรอยของรูปสลักหินหรือว่าวิหารอยู่เลยอยากที่จะเชื่อใช่ไหมล่ะครับหากคำให้การของผู้รอดชีวิตไม่ตรงกันแม้แต่เพียงเล็กน้อยหรือหากไม่มีชิ้นส่วนของศพผู้เคราะห์ร้ายหลงเหลือในที่แห่งนั้นแล้วก็พวกเราคงสงสัยในตัวพวกคุณไปแล้วล่ะครับเพียงแต่นี่เป็นเพียงสิ่งที่พวกเราคาดคะเนกันครับฮันเตอร์ทรงจินอูหรือว่าคุณได้ปลุกพลังขั้นที่2ไปแล้วหรือเปล่าครับปลุกพลังขั้นที่2อย่างนั้นเหรอค่าสเตตัสของฮันเตอร์จะถูกกำหนดตอนที่ปลุกพลังในครั้งแรกและไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีผู้ที่ปลุกพลังอีกครั้งอยู่เพียงน้อยนิดเช่นกันรวมถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองไปเป็นแรง A หรือ S หรือบางทีเราเองก็อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วทันใดนั้นเองชายชุดดำ2คนเนี่ยก็ได้เอาเครื่องอะไรแปลกๆมาให้จินอูเนี่ยวัดพลังเวทนะครับซึ่งนั่นมันก็คือเครื่องวัดค่าพลังเวทอ่ะนะชายชุดดำ2คนเนี่ยได้บอกให้จินอูเนี่ยช่วยเอามือวางไว้บนนี้ด้วยจินอูเนี่ยก็ได้ทำตามนะครับพร้อมกับทำหน้าละลื่นดีใจอ่ะนะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นแรง A หรือว่าแรง S ก็เป็นไปได้ชายชุดดำเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่ามันแปลกมากฮันเตอร์แรงต่ำไม่มีทางรอดชีวิตได้อย่างแน่นอนการที่พวกมันหายไปอย่างไร้ร่องรอยได้นั้นแรง A ไม่สิมีเพียงฮันเตอร์แรง S เท่านั้นที่สามารถทำแบบนั้นได้การปลุกพลังขั้น2ของฮันเตอร์ซองจินอูจึงเป็นเรื่องที่ควรตั้งข้อสงสัยอันดับแรกและเมื่อวัดพลังได้เสร็จก็ปรากฏว่าค่าพลังของจินอูเนี่ยได้เพียงแค่10แต้มนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ถามกับชายชุดดำไปว่าผลเป็นไงบ้างครับถ้าปลุกพลังขั้น2จริงผมจะได้แรงเท่าไหร่หรอครับและทันใดนั้นเองชายชุดดำเนี่ยก็ได้ตอบกับจินอูไปว่าดูเหมือนว่าพวกเราจะทำเรื่องเสียมารยาทไปนะครับแล้วชายชุดดำ2คนเนี่ยก็ได้เดินกลับทันทีเลยนะครับเมื่อรู้ว่าจินอูเนี่ยไร้ประโยชน์และพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดนินทารับหลังไว้ว่าขนาดพวกแรง E ยังพลังเกิน70เลยนี่มันไม่ต่างจากคนธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้สงสัยอยู่นะครับว่าจินอูเนี่ยมีชีวิตรอดกลับมาได้ยังไงกันแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่จินอูในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้ตัดเพื่อตัวเองนะครับอะไรกันอุตส่าห์หวังซะดิบดียิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่สนใจเจ้าหนี้กันเลยอย่างนั้นหรอแล้วทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้มองไปที่หน้าต่างข้อความนะครับหรือว่านี่จะมีเพียงเราคนเดียวที่เห็นอย่างนั้นหรอคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านไม่ใช่หน้าจอสัมผัสหรอกเหรอเนี่ยแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เห็นภาพหลอนนะครับภาพก่อนนี้เขาจะตายอะนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นมันขึ้นแบบนั้นนี่นะและทันใดนั้นเองซงจินอาเนี่ยก็ได้เข้ามาเยี่ยมจินอูนะครับใช่ละครับนี่ก็คือน้องสาวของจินอูนั่นเองโถพี่หัดให้ความสำคัญกับร่างกายตัวเองหน่อยสิหนูเป็นห่วงมากเลยนะรู้ไหมคนอื่นไม่เห็นจะเป็นอะไรกันเลยมีแต่พี่ที่อ้วมกลับมาทุกทีเลยนะมันเป็นห่วงนะรู้หรือเปล่าคราวนี้ก็เล่นสลบไปตั้ง3วันหนูกลัวจะแทบแย่เลยทำหน้าละลื่นอยู่ได้ถ้ามีคราวหน้าอีกแล้วก็หนูจะลาออกจากโรงเรียนแล้วมาทำงานเพื่อไม่ให้พี่ทำงานฮันเตอร์เลยแน่นอนรู้แล้วนะรู้แล้วนะ
าโทษทีนะจินอาว่าแต่จินอาเธอเห็นอะไรนี่หรือเปล่าไอ้นี่ที่ว่าน่ะคืออะไรหรอโทษทีไม่มีอะไรหรอกคือว่านะสมมติว่าถ้ามีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในเกมอยู่เราต้องทำยังไงหรอถึงจะอ่านได้น่ะไปตรวจสมองหน่อยดีกว่าไหมพี่เนี่ยก็จินอาแต่ก่อนเธอมักเล่นเกมบ่อยๆนี่เธอก็น่าจะรู้นี่ก็จริงอยู่นะแค่เปิดกล่องข้อความมาก็ได้แล้วนี่เปิดกล่องข้อความอย่างนั้นหรอทำไมจู่ๆพี่ถึงพูดเรื่องเกมขึ้นมาล่ะอ๋อก็ตอนอยู่โรงพยาบาลมันว่างเนี่ยแล้วจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าตอนนั้นเห็นมีข้อความว่าเพลเยอร์อยู่ด้วยสินะแล้วจินอาเนี่ยก็ได้เห็นว่าจินอูพี่ชายของเขาเนี่ยท่าทางคงจะไม่เป็นอะไรแล้วเธอเนี่ยก็เลยได้ขอตัวกลับก่อนนะครับขอโทษที่ให้รอนะซงอีแล้วจากนั้นเมื่อจินอากลับบ้านไปแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เปิดข้อความอ่านดูนะครับระบบนี้สนับสนุนการเติบโตของเพลเยอร์กรณีที่ไม่ทำตามคำสั่งของระบบอาจจะถูกลงโทษได้รางวัลได้ถูกจัดส่งแล้วฉันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยสักนิดเดียวอะเควสประจำวันหนทางมุ่งหน้าสู่ผู้แข็งแกร่งและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะได้เควสมานะครับแล้วก็มีข้อกำหนดนะว่าต้องทำอะไรบ้างเช่นวันหนึ่งวิดพื้น100ครั้งซิทอัพ100ครั้งสควอต100ครั้งแล้วก็วิ่ง10กิโลเมตรต่อวันนะครับดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอะไรเนี่ยจะล้อเล่นก็ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะเฮ้ยระหว่างพักฟื้นจะมีแรงไปทำอย่างนั้นได้ยังไงกันแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เมินเฉยต่อข้อความนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ชายชุดดำอีกครั้งนึงในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้โทรรายงานหัวหน้าของเขานะครับถึงประธานโกนะดูเหมือนว่าเขาจะรายงานเรื่องของจินอูนะครับว่าจินอูเนี่ยไม่ได้ awake หรือว่าพลังตื่นขึ้นรอบ2ประธานโกเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นว่าถือว่ายังโชคดีที่ไม่มีดันเจียนเบรกเกิดขึ้นดูเหมือนว่าเรื่องในคราวนี้มีเรื่องเกี่ยวกับดันเจียนอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เข้าใจแล้วให้เรื่องคราวนี้จัดเป็นเคสพิเศษบันทึกลงในฐานข้อมูลแล้วยื่นเรื่องให้สืบสวนอีกครั้งนึงแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ชเบจองอินดูเหมือนว่าเขากำลังจะคุยกับฮันเตอร์ชาอยู่นะครับผมขอให้คุณชาเข้าร่วมในฐานะครูฝึกด้วยนะครับให้ฉันเป็นคนฝึกสอนอย่างนั้นหรอคะการลงเลดในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกเด็กหน้าใหม่และลงพื้นที่จริงนะครับขอฝากด้วยนะครับฉันไม่เหมาะกับการสอนคนสักเท่าไหร่หรอกนะคะคุณก็แค่ต่อสู้ตามปกติก็พอแล้วล่ะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะเรียนรู้จากข้างหลังคุณเองเพราะคุณมีความสามารถถึงขนาดนั้นยังไงล่ะครับถึงฮันเตอร์กิลด์ของเราจะถูกจัดอยู่ในท็อป5ของประเทศแต่ถ้ามองในระดับโลกถือว่ายังไม่เพียงพอแม้การเพิ่มแรงรายบุคคลจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังฝึกฝนความสามารถในการต่อสู้จริงได้เป็นการปูทางเพื่อเวลานั้นครับแล้วพาไปได้ตัดกับพี่ที่จินอูอีกครั้งนึงในตอนนี้เวลาเนี่ยก็ได้เที่ยงคืนตรงแล้วและเควสของเขาเนี่ยก็ได้ล้มเหลวนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำเควสประจำวันนั่นเองซึ่งจินอูเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกและไร้สาระนะครับจินอูเนี่ยก็เลยได้โดนวาร์ปไปที่ทะเลทรายหรือว่ามิติหนึ่งนะครับและเมื่อจินอูรู้สึกตัวขึ้นเขาเนี่ยก็ได้มาโผล่ที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งแล้วทะเลทรายอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเราฝันอยู่อย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ยังอยู่ในห้องนอนผู้ป่วยอยู่เลยอ่ะแล้วทันใดนั้นเองตะขาบยักษ์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นใช่แล้วครับมันคือตะขาบทะเลทรายยักษ์เขี้ยวพิษแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เปิดหน้าต่างดูนะครับซึ่งเขาเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ภายใน4ชั่วโมงอ่ะนะซึ่งเป็นเควสลงโทษเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทำเควสประจำวันนั่นเองโกหกใช่ไหมเนี่ยแล้วจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้สับตีนแตกเลยนะครับวิ่งหนีตะขาบยักษ์อ่ะนะดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะเข็ดไปอีกนานซึ่งเขาเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเขาเนี่ยก็ได้รอดได้ทันเวลาวิสุดท้ายพอดีเลยอ่ะนะแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ถูกวาร์ปกลับมายังห้องผู้ป่วยและหน้าต่างข้อความเนี่ยก็ได้เด้งขึ้นมาว่าแจ้งเตือนเควสการลงโทษการเอาชีวิตรอดผ่านแล้วซึ่งจินอูในตอนนี้เนี่ยก็แทบลากเลือดเลยนะครับเกือบตุยอ่ะนะเพราะเหนื่อยจัดแล้วก็แจ้งเตือนอีกครั้งนึงคุณได้รับรางวัลจากเควสลงโทษการเอาชีวิตรอดต้องการตรวจสอบรางวัลหรือไม่แล้วทันใดนั้นเองพยาบาล2คนเนี่ยก็ได้เปิดประตูมาเจอพอดีหลังจากที่ว้าวุ่นตั้งนานหาทรงจินอูไม่เจอแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนเช้าในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยเตรียมตัวที่กำลังจะไปออกกำลังกายนะครับและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะได้กำลังคุยกับน้องสาวตัวเองผ่านทางโทรศัพท์อยู่นะอาการบาดเจ็บดีขึ้นแล้วนี่อีกไม่นานคิดว่าคงจะกลับบ้านได้แล้วสินะดีใจด้วยนะเพราะพี่ชอบทำให้หนูเป็นห่วงตลอดเลยอ่ะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เลี้ยงชาชาการด้วยล่ะครับครับครับเข้าใจแล้วล่ะเอาล่ะลุยกันเลยแล้วจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้ไปออกกำลังกายนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่จูฮีในตอนนี้ดูเหมือนว่าจูฮีเนี่ยจะได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนซึ่งชายคนนั้นอยากจะชวนจูฮีเนี่ยไปลงเลดด้วยกันและดูเหมือนว่ากิลนั้นจะคนไม่พอนะครับเลยมาชวนจูฮีและดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะไม่ได้บังคับจูฮีด้วยอ่ะนะเพราะว่าเขาเนี่ยพอจะเข้าใจสถานการณ์ของจูฮีอยู่ว่าจูฮีเนี่ยตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หนักมากและชายคนนั้นก็ได้ให้ข่าวกับจูฮีไปว่าเห็นว่าเขาได้สติแล้วนะครับฮันเตอร์ทรงจินอูคนนั้นน่ะแล้วจากนั้นในวันรุ่งขึ้นอีจูฮีเนี่ยก็ได้เดินทางมาหาจินอูนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เจอนะครับเพราะว่าจินอูเนี่ยออกกำลังกายอยู่ด้านล่างอ่ะนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่จินอูในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้ทำเควสประจำวันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาเนี่ยก็เหนื่อยและหอบมากเลยนี่เป็นวันที่4แล้วหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเรื่องที่พอเข้าใจก็คืออันดับแรกสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยไม่ใช่ภาพหลอนแต่อย่างใดถ้าทำเควสประจำวันสำเร็จก็เ
็จะได้รับรางวัล3อย่าง1ฟื้นฟูสภาพ2ความเหนื่อยล้าก็จะหายเป็นปิดทิ้งและต่อไปก็คือแต้มสเตตัสแต้มนี้สามารถแบ่งไปลงค่าสเตตัสได้ตามใจต้องลงค่ากำลังนี่แหละอัพสเตงเยอะๆเลยยิ่งเพิ่มค่าสเตตัสก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้รู้สึกถึงพละกำลังที่เพิ่มขึ้นได้ชัดเจนเลยที่เหลือก็มีหน้าต่างสกิลกับช่องเก็บของตอนนี้ผมได้มองเห็นโลกที่แปลกประหลาดไปแล้วเหมือนกับเกมเลยฮะและทันในนั้นเองจินอูที่พูดอยู่คนเดียวเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้มามุมมองกันนะครับเขาเนี่ยนึกว่าจินอูบ้าไปแล้วนะในตอนนี้และสุดท้ายของรางวัลอันดับสุดท้ายของเควสประจำวันก็คือกล่องสุ่มและในวันนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะได้กุญแจพิเศษนะครับซึ่งนั่นก็คือกุญแจดันเจี้ยนส่วนตัวจนถึงตอนนี้ก็ได้แต่ของไร้ประโยชน์อย่างเช่นปากกาแม็กกาพาสเตอร์ปิดแผลมาโดยตลอดเลยนี่คงจะเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์ต่อเนื่องเพื่อทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นหรือมั้งแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาจินอูก็ได้เดินทางมาหาแม่ของตัวเองนะครับซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าหญิงนิทาอยู่นะหลับอยู่นั่นเองและพาไปได้ตัดไป4ปีก่อนซึ่งดูเหมือนว่าแม่ของจินอูเนี่ยอยู่ดีๆก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยนะไม่ยอมตื่นเลยและดูเหมือนว่าหมอจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลับลึกหรือรู้จักกันอีกชื่อนึงก็คือการนอนครั้งสุดท้ายเป็นโรคที่พบหลังจากมีปรากฏการณ์เกตเกิดขึ้นในคน 10,000 กว่าคนจะพบว่าเป็นโรคนี้1คนมีทฤษฎีอธิบายไว้ว่าต้นเหตุเกิดจากการสัมผัสมานาเป็นระยะเวลานานยังไงก็ตามด้วยวิทยาการทางแพทย์ในตอนนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้และจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้นึกภาพแฟลชแบ็คเรื่องก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยอ่อนแอมากเลยทำอะไรก็เอื่อยเฉยพละกำลังก็ไม่มีแม้ว่าการที่จะต่อสู้กับมอนสเตอร์ก็สู้ไม่ได้โดนเพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยดูถูกอีกต่างหากและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะพร้อมแล้วสำหรับทุกอย่างจินอูได้ออกกำลังกายทุกวันฝึกฝนเรื่อยมาจนสเตตัสของเขาในตอนนี้สเต็งเนี่ยมีถึง30กว่าแล้วแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ใดที่หนึ่งซึ่งนั่นก็คือรถไฟใต้ดินสถานีฮับจองจินอูได้เอากุญแจเปิดดันเจี้ยนส่วนตัวออกมาแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เปิดเข้าไปและเมื่อจินอูก้าวเท้าเข้าไปก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยเข้าไปอีกมิตินึงแล้วคนอื่นไม่สามารถเห็นเขาได้นะครับและนี่ก็คือดันเจี้ยนส่วนตัวแจ้งเตือนคุณได้เข้าสู่อินสแตนดันเจี้ยนและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะพยายามออกไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะออกไม่ได้จนกว่าจะปราบบอสเสร็จนะทางออกถูกปิดอย่างนั้นหรออย่างนี้นี่เองนี่มันคนละมิติกันเลยอินสแตนดันเจี้ยนไม่ใช่ดันเจี้ยนธรรมดาถึงจะไม่เคยไปแต่หลักการคงคล้ายกับเลดเกตสินะให้ตายสิวางแผนว่าจะเห็นตอนอันตรายแท้ๆแบบนี้ก็หนีไม่ได้อะดิหินเทเลพอร์ตอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกันเนี่ยสรุปคือจะไม่สามารถออกไปได้จนกว่าจะเคลียร์ได้สินะเราที่แม้แต่มอนสเตอร์แรงอีก็ยังจัดการไม่ได้จะให้เคลียร์ดันเจี้ยนด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะมันก็ยังไงอยู่บ่าบอคอแตกไปแล้วจะให้จัดการบอสคนเดียวโดยไม่มีปาร์ตี้จริงดิแต่ว่าไม่มีทางเลือกแล้วลุยก็ลุยและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้เดินลงบันไดไปนะครับแล้วก็ได้เดินไปเรื่อยๆนะและทันใดนั้นเองฝูงก๊อบลินเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีจินอูนะซึ่งมันมีกันถึง3ตัวกันเลยทีเดียวเชียวจินอูเนี่ยก็ต้องจำใจต่อสู้นะครับในตอนแรกจินอูเนี่ยก็ยังไม่ได้โจมตีอะไรไปนะครับได้แต่ป้องกันซึ่งในตอนนี้จินอูไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วแม้เพียงนิดเดียวก็ตามจินอูสามารถรับการโจมตีพวกมันได้อย่างง่ายดายแต่ดูเหมือนว่าจะมีช็อตนึงที่จินอูเนี่ยเกือบที่จะพลาดท่านะครับและจินอูเนี่ยก็ได้โจมตีสวนกลับไปจนก๊อบลินตัวนึงเนี่ยตุยไปเลยนะจัดการได้แล้วและจากนั้นจินอูก็ได้เข้าต่อสู้กับก๊อบลินอีก2ตัวดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายถ้าเขาเอาจริงเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นเหรอแล้วทันใดนั้นเองมันก็ได้มีหมาป่าตัวนึงเนี่ยออกมามันได้กัดไปที่มีดสั้นของจินอูจนแหลกสลายไปเลยนะครับหมาป่าสัมผัสได้เลยไหลขั้นเขี้ยวเหล็กมันเก่งกว่าก๊อบลินเมื่อกี้นี้ลิบลับเลยขาเราขยับไม่ได้เลยในตอนนี้ทำไมกันล่ะหรือเพราะว่าเรากลัวทั้งที่คิดว่าไม่หลงเหลือแผลในใจอีกแล้วแท้ๆโถ่แล้วจากนั้นไอ้เจ้าไรแค่หรือหมาป่าเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีจินอูนะครับแต่จินอูเนี่ยก็ได้ล็อกหลบได้ทันเวลาโดนแก้มจินอูไปแค่ถากๆหิวเลยก็ไม่มีถ้าเราบาดเจ็บที่นี่ได้จบเหตุแน่และจากนั้นไอ้เจ้าไรแค่หรือหมาป่าเนี่ยมันก็ได้หอนออกมาแล้วมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีจินอูแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3หลังจากที่จินอูจัดการพวกก๊อบลินลงได้ทันใดนั้นเองไรแค่ก็ได้เข้าจู่โจมจินอูจนมีดของจินอูเนี่ยได้หักลงจินอูได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจินอูได้กระโดดหลบแต่ถ้าว่าจินอูนั้นก็ได้พบว่าตัวเองนั้นตัวโคตรเบาเลยร่างกายเบาหวิวเลยแฮะอุตส่าห์รอดตายมาทั้งทีคิดจะจมปักไปกับความกลัวถึงไหนกันใครมันจะไปยอมตายกันเล่าและทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้กำหมัดอย่างแน่นแล้วก็ได้ต่อยไปที่หน้าของเจ้าไรแค่นจนไรแค่นเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยนะครับแล้วจินอูเนี่ยก็คิดขึ้นได้ว่าผลจากการเพิ่มค่าสเตตัสกำลังอย่างนั้นหรอแต่ว่ามันยังแข็งแกร่งกว่าเราแล้วจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้รัวหมัดเปล่าใส่เจ้าไรแค่นนะครับไม่ยั้งเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าไรแค่นเนี่ยจะยังไม่ตุยนะ
ครับทำไงดีกันล่ะแค่คนเดียวไม่ไหวแน่เลยแล้วทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้ตัดสินใจวิ่งหนีก่อนนะครับไม่มีทั้งปาร์ตี้หรือว่าฮิลเลอร์ในกระเป๋าก็มีแค่น้ำกับอาหารถึงเป็นแบบนี้แล้วก็อย่างน้อยถ้ามีอาวุธที่มีพลังเวทอาวุธอย่างนั้นเหรอนั่นสิใช่แล้วช่องเก็บของยังไงล่ะและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้เปิดคลังเก็บของขึ้นมาแล้วก็ได้ดึงดาบออกมานะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ฟันไปที่มันสับเดียวเนี่ยหัวขาดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีมันอยู่ก็เถอะเห็นว่าคุณคิมซื้อมา3ล้านสินะไอเทมที่คนระดับอย่างเราไม่มีทางเอื้อมถึงไม่มีทางเลือกขอเอาไปใช้เลยก็แล้วกันแล้วทันใดนั้นเองจินอูก็ได้รู้สึกว่าความเจ็บปวดของตัวเองเนี่ยได้ละลายหายไปแล้วแล้วทันใดนั้นเองฝูงไลแคนชุดใหม่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามานะครับขอแค่มีอาวุธเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้เผลอฟันหนักไปหน่อยจนดาบเนี่ยติดอยู่กับพื้นนะครับดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกแต่ในท้ายที่สุดจินอูเนี่ยก็ได้ดึงออกมานะครับแล้วก็ได้หวดใส่เจ้าไลแคนเนี่ยไม่ยั้งเลยนะชื่อไลแคนเขี้ยวเหล็กไม่ได้มาเล่นๆอย่างนั้นสินะแล้วทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้เตะไปที่เจ้าไลแคนนะครับอุตส่าห์ได้ดาบมาใครจะให้ยอมพังกันง่ายๆกันเล่าจะว่าไปแล้วไอ้เจ้าไลแคนพวกนี้เนี่ยถ้าเทียบกับวิหารคาเทนอนแล้วก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่แล้วทันใดนั้นเองไลแคนที่เหลือตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้วิ่งหนีจินอูไปแล้วจินอูเนี่ยก็ได้นั่งพักนะครับก็ปรากฏว่าสเตตัสของจินอูในตอนนี้เนี่ยเลเวลถึง2แล้วนะครับแล้วก็มีแต้มที่ยังไม่ได้อัปเกรดอีกด้วยตอนทำเควสประจำวันก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงเลยสักนิดอย่างนี้นี่เองเพราะการต่อสู้จริงสินะบาดแผลเมื่อครู่ก็หายไปแล้วด้วยถ้าเลเวลเพิ่มขึ้นค่าสเตตัสทั้งหมดก็จะเพิ่มอย่างละ1แต้มอย่างนั้นเหรอรวมทั้งหมดเป็น5แต้มถ้าเคลียร์เควสประจำวันได้ก็จะได้3แต้มอัพเลเวลจากการสู้มอนได้มากกว่างั้นสินะสเตตัสที่อัพเพิ่มมา1แต้มเนี่ยมันส่งผลแค่ไหนกันนะค่าสติปัญญากับประสาทสัมผัสก็ถูกตีเป็นตัวเลขด้วยที่เข้าใจง่ายสุดก็คือค่ากำลังทั้งหมดมีแค่32ก็เลยรู้สึกร่างกายแทบจะเบาหวิวแล้วสินะถึงจะเป็นแค่การคาดเดาเองแต่ยิ่งค่าสเตตัสพื้นฐานมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้แต้มมากขึ้นเท่านั้นนี่เราแข็งแกร่งขึ้นได้จริงๆด้วยสินะแค่จัดการมอนสเตอร์ขนาดเล็กไป5ตัวมันก็ไม่เวอร์ไปหน่อยหรอเจ้าพวกนี้ไม่ดับเห็นเวทเลยหรือไงกันนะและทันใดนั้นเองมันก็ได้ดับเป็นไอเทมแทนนะครับสถานการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับเราหากมันถูกควบคุมด้วยระบบที่คล้ายกับเกมแล้วก็ดันเจียนกับมอนสเตอร์ในนี้คงต่างจากทางของเกตของจริงสินะและทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้รับรู้นะครับว่าเขาเนี่ยมีร้านค้าส่วนตัวด้วยแต่ยังซื้อไม่ได้อะนะเพราะว่ายังมือใหม่เกินไปขายได้อย่างเดียว20โกอย่างนั้นเหรอมันเท่ากับเงินจริงเท่าไหร่กันล่ะเอาเถอะดันเจียนนี้อย่างมากก็แค่แรงอี20โกเนี่ยคงไม่มากเท่าไหร่นักหรอกเนาะเอาล่ะจะเอายังไงต่อดีนะถ้าไม่กำจัดบอสก็ออกไปข้างนอกไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าถ้ามีหินเทเลพอร์ตก็จะออกไปได้อยู่หรอกก็ไม่รู้ว่าจะหาจากไหนด้วยสิถ้าคิดจะสู้ระยะยาวก็ต้องมีอาหารถ้าจะเป็นแค่แรงอีแต่ให้จัดการบอสด้วยตัวคนเดียวมันก็ไม่ไหวถ้าอัพเลเวลสักประมาณนึงอาจจะพอได้อยู่แต่ก่อนหน้านั้นเราอาจจะตายก่อนก็ได้แล้วทันใดนั้นเองฝูงไลแคนเคี้ยวเหล็กก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าจินอูเราไม่จำเป็นต้องกลัวต่อไปแล้วยังไงเราก็เคยตายมันแล้วนี่วะแล้วจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปประชันหน้ากับพวกเหล่าไลแคนเคี้ยวเหล็กนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าจินอูในตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฉันไม่คิดจะยอมตายง่ายๆหรอกนะพวกแกก็ดิ้นรนกันหน่อยล่ะเอาละนะคงจะรู้สึกผิดแย่ถ้าหากฆ่าพวกแกได้ในพริบตามาสู้ให้มันดุเดือดเลือดพ่านใส่กันไม่ยั้งตับเท่ายังมีลมหายใจและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะเลเวลอัพรัวๆเลยนะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้จัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายทุกๆครั้งที่จินอูสังหารพวกมันได้จินอูก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและเมื่อจินอูจัดการพวกมันหมดแล้วจินอูเนี่ยก็ได้พบว่าดาบของตัวเองเนี่ยใกล้หมดสภาพเต็มที่แล้วสุดท้ายอาวุธก็เป็นแค่ของใช้แล้วหมดไปต่อให้จะจ่ายแพงแค่ไหนหากใช้ในดันเจี้ยนบ่อยๆสุดท้ายก็ลงเอยแบบนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าการต่อสู้จะจบลงชั่วคราวแล้วแล้วทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้รับฉายามือสังหารหมาป่าซึ่งเป็นฉายาที่มอบให้กับผู้ที่เชี่ยวชาญและชำนาญในการล่าหมาป่าเมื่อเจอมอนสเตอร์ประเภทสัตว์สเตตัสทั้งหมดจะบวก 40% และในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้เปิดหน้าต่างเก็บของขึ้นมาก็ปรากฏว่าได้เขี้ยวหมาป่ามา34ซี่ดาบสั้นเล่มเก่าอีก2เล่มชุดนักเดินทางแล้วก็หินเทเลพอร์ตที่ได้มาง่ายกว่าผิดคาดเราจะกลับเลยดีมั้ยนะแต่ว่าโอกาสที่จะแข็งแกร่งขึ้นง่ายๆแบบนี้อาจจะไม่มีมาอีกแล้วก็เป็นไปได้และในที่สุดจินอูเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อไปในห้องบอสนะครับและพาก็ได้ตัดไปที่อีจูฮีและดูเหมือนว่าอีจูฮีเนี่ยจะได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนซึ่งปลายสายเนี่ยได้ขอร้องให้เธอไปช่วยอ่ะนะทั้งที่เธอปฏิเสธไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนว่าฮันเตอร์สายฮิลลิ่งเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับอีจูฮีเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะต้องไปช่วยนะเมื่อเธอนึกถึงจินอูและพาก็ได้ตัดกลับไปที่จินอูในตอนนี้จินอูก็สามารถจัดการพวกมอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายในดันเจี้ยนส่วนตัวแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ตระหนักว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยจะมีสีของมันอยู่ซึ่งสีขาวเนี่ยคืออ่อนแอกว่าและสีส้มเนี่ยคือพอๆกับจินอูและสีแดงก็คือมอนสเตอร์ประเภทที่เก่งกว่ามากและดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าไลแคนที่เป็นสีส้มเนี่ยจะกลายเป็นสีขาวไปแล้วใช่แล้วครับเจ้าพวกไลแคนเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับจินอูได้อีกแล้วเพราะว่าจินอูเนี่ยแข็งแกร่งกว่ามันแล้วยังไงล่ะ
แล้วจินอูเนี่ยก็ได้กำลังจะเดินลงไปห้องบอสนะครับแต่ทว่าจินอูเนี่ยก็ได้ตระหนักขึ้นได้ว่าก็ยังไม่รู้สึกว่าจะชนะเจ้าตัวที่อยู่ข้างล่างนั่นด้วยเลเวลในตอนนี้ได้เลยไม่รู้เป็นเพราะค่าประสาทสัมผัสเพิ่มขึ้นหรือเปล่าทำให้เราสัมผัสมันได้เองเจ้าปีศาจที่อยู่ข้างใต้นี้น่าขนลุกของจริงและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะเลเวลถึง15กันแล้วเลยทีเดียวเชียวดูเหมือนว่าเราจะจัดการเจ้ามอนสเตอร์ในชั้นนี้เท่าไหร่เลเวลจะไม่เพิ่มด้วยคืนสู้โดยเปล่าประโยชน์ต่อไปดาบจะทนไม่ไหวเอาและจินอูเนี่ยก็ได้ตัดสินใจลงไปในห้องบอสเพียงลำพังหรือเมื่อจินอูเดินลงมาจินอูก็ได้เจอสไปซ์สุดแปลกใช่ละครับจินอูได้โดนหางของตัวอะไรบางอย่างฟาดเข้าอย่างจังจนตัวเองเนี่ยกระเด็นไปติดกำแพงเลยและดาบของจินอูเนี่ยก็ได้หักออกเป็นเสียงๆแย่แล้วดาบของเราไปอัพเลเวลมาเยอะแล้วแท้ๆแต่ชื่อของมันก็ยังเป็นสีส้มอยู่เลยและทันใดนั้นเองเจ้าแห่งหนองน้ำคาซาก้าเคี้ยวพิษน้ำเงินก็ได้ปรากฏตัวขึ้นใช่แล้วครับมันก็คือเป็นงูยักษ์หรือว่างูพิษขนาดยักษ์นั่นเองแกเป็นบอสของที่นี่สินะปกคลุมไว้ด้วยเกล็ดที่ดาบนี้แทงไม่เข้ามือเปล่ายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้ตั้งท่าเตรียมที่จะเข้าต่อสู้นะครับแต่ทว่าเจ้างูเนี่ยมันก็ได้จู่โจมเข้าใส่จินอูนะจินอูเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้เข้าอย่างจังแต่ดูเหมือนว่าดาบของจินอูเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวเพราะว่าเกล็ดของมันเนี่ยหนามากและมันเนี่ยก็ได้เข้าจู่โจมจินอูอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจินอูเนี่ยก็ได้หลบไปหลบมาจนท้ายที่สุดแล้วโดนฟาดรัวๆเลยนะจินอูเนี่ยก็ได้ดิ้นรนแทบตายเลยจนเอาชีวิตตัวเองเนี่ยเกือบไม่รอดนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะจนมุมแล้วพอเราอ่อนแอถึงได้ฉายาอาวุธสุดกากของมวลมนุษยชาติไม่ใช่หรือไงกันพอเราอ่อนแอถึงโดนดูถูกเราเองก็สมเพชตัวเองเช่นกันถ้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็พอมีพลังท่วมท้นถึงอยู่เหนือกว่าคนอื่นคนอ่อนแอได้แต่สั่นกลัวต่อหน้าผู้แข็งแกร่งยืนตัวแข็งไม่อาจทำอะไรได้เลยพออ่อนแอถึงโดนดูถูกต่อให้เฉลียวฉลาดหัวไวคิดถึงคนอื่นก็ตามแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้แข็งแกร่งจะถูกหักหลังเอาง่ายๆความใจดีมันไร้ความหมายเพราะงั้นเราจึงต้องแข็งแกร่งขึ้นเรามาที่นี่ก็เพื่อสิ่งนั้นไม่ใช่หรือไงกันเราเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้แล้วทันใดนั้นเองสายตาของจินอูเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับเจ้างูยักษ์อีกครั้งหนึ่งแล้วจินอูเนี่ยก็ได้นึกถึงรูปปั้นในวิหารคาเทนอนนะครับถ้าเทียบกับไอ้เจ้าพวกนั้นแล้วไอ้เจ้างูยักษ์เนี่ยกระจอกไปเลยและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้ต่อสู้แทบเป็นแทบตายจนดาบหลุดมือนะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ไปกระโดดเกาะคอมันแล้วก็ได้อัพค่าสเตตัสทั้งหมดเนี่ยไปเพิ่มให้กับค่ากำลังนะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้รัดคอมันจนตุยเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าช็อตนี้เนี่ยจินอูเนี่ยบ้าเลือดเป็นอย่างมากและในที่สุดจินอูเนี่ยก็สามารถจัดการเจ้าเวนอมหรือว่างูยักษ์ได้แล้วและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะเลเวลอัพด้วยเช่นกันจินอูได้ยิ้มออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นคนเดียวว่าดูเหมือนว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นหน่อยแล้วสินะและดูเหมือนว่าจะมีมีดบางอย่างดับออกมาด้วยนะครับเอาเถอะต้องขอขอบคุณที่ให้ของดีมามีดที่ทำมาจากเขี้ยวไม่ใช่กระดูกอย่างนั้นหรอพลังโจมตีมากกว่าดาบของคุณคิมต้อง2เท่าแน่มีผลทำให้เป็นอัมพาตกับเลือดไหลอยู่ด้วยแต่ถ้าเทียบกับเจ้านี้แล้วมันก็น่ากลัวเกินกว่าจะกล้าใช้ล่ะนะแล้วทันใดนั้นเองระบบก็ได้แจ้งเตือนว่าเนื่องจากบอสถูกกำจัดแล้วดันเจียนจะกลับสู่สภาพเดิมและเมื่อดันเจียนกลับสู่สภาพเดิมนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ถูกวาร์ปกลับมาโลกเดิมนะครับเดี๋ยวได้แล้วอย่างนั้นหรอหรือเมื่อจินอูเดินขึ้นมาก็พบว่าไม่มีคนอยู่เลยนะครับและทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้เจอกับทหารคนนึงนะครับเดี๋ยวเธอเข้ามาได้ยังไงกันครับเนี่ยไม่ได้ยินที่ประกาศอย่างนั้นหรอจินอูเนี่ยก็ได้ตีหน้ามึนนะครับและทันใดนั้นเองทหารคนนั้นเนี่ยก็ได้เห็นมีดของจินอูนะครับหรือว่าคุณคือฮันเตอร์อย่างนั้นหรอครับครับใช่แล้วล่ะครับต้องขอโทษที่เสียมารยาทด้วยนะครับผมจะนำทางไปที่เกิดเหตุเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะแล้วจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้เดินดูรอบๆนะครับก็ได้พบว่านี่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นั้นเจียนเบกมอนสเตอร์บุกออกมาสินะและทหารเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าพวกมันส่วนใหญ่ถูกจัดการไปหมดแล้วล่ะครับแต่ยังเหลือตัวเป้งอยู่ตัวนึงคงเพราะค่าประสบการณ์สัมผัสเพิ่มขึ้นเลยพอสัมผัสได้ที่อยู่ตรงนั้นคือบอสอย่างแน่นอนและพาไปได้ตัดไปที่จุดที่บอสอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากเลยนะไม่กลัวตุยกันเลยและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถจัดการบอสได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีประเภทแบบไหนซึ่งตัวแทงค์เนี่ยก็ได้แบกอยู่นะครับจินอูเนี่ยก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วจินอูได้เฝ้าดูอย่างเงียบสงบเพราะเป็นการรวมทีมแบบฉุกเฉินสินะทำงานไม่เข้าขากันเลยแรงก็ต่ำพอกันน่าจะเป็นแรง E8 คนกับแรง D 1คนพอแทงค์เป็นแรง D จึงกลายเป็นศึกยืดเยื้อปิดฉากไม่ได้สักทีนึงส่วนฮิลเลอร์เป็นแรง D 2คนกับแรง B และทันในนั้นเองพาก็ได้ตัดไปที่อีจูฮีนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะซึ่งเธอเนี่ยก็ทำหน้าที่ฮิลให้อย่างดีเลยนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่เธอฮิลให้เนี่ยเธอก็ได้นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่วิหารคาเทนอนนะครับเธอเนี่ยก็ได้เกิดอาการหวาดกลัวนะและจินอูที่เห็นเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไป1อาทิตย์แล้วยังเอาชนะจิตใจตัวเองไม่ได้อีกอย่างนั้นหรอก็คงงั้นแหละเราเองก็ไม่สิและทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็คิดที่จะลองของนะครับบอสแค่แรงดีเองอ่อนแอกว่าบอสที่เราจัดการไปเมื่อคู่นี้อีกแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่พวกเราฮันเตอร์กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดอยู่นั้นจินอูเนี่ยก็ได้กำดาบไว้ที่มือนะครับแล้วก็ได้เคลื่อนมันออกไปนะซึ่งจากการโจมตีของจินอูเพียงแค่ครั้งเดียวก็ทำให้บอสเนี่ยตุยเลยนะพวกเราฮันเตอร์เนี่ยก็ได้
ดีใจกันมากเลยที่สามารถจัดการมันลงได้แล้วฮันเตอร์คนหนึ่งได้คิดขึ้นว่าทั้งที่การโจมตีทั้งหมดไม่ได้ผลแท้ๆทำไมการป้องกันของมันถึงทลายลงได้การโจมตีของพวกเราไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยไอ้ที่ลอยมาเมื่อกี้มันคืออะไรกันบอสโกเลมนี่คนนับ10ลุมโจมตีก็ไม่สนุกสถานการถูกจัดการได้ด้วยสิ่งนี้และผมบอกได้เลยว่าความสามารถของจินอูในตอนนี้น่าจะอยู่ระหว่างแรงบีและแรงเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เดินจากไปแบบเงียบๆแบบหล่อๆแล้วจินอูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นคนเดียวว่านึกไม่ถึงเลยว่าจะล้มได้ในดอกเดียวหรือโกเลมนั่นจะเหลือเลือดไม่เยอะอยู่แล้วนะและดูเหมือนว่าอีจูฮีเนี่ยจะเพ้อถึงจินอูด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ภาพได้ตัดไปที่โรงพยาบาลในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกพยาบาลเนี่ยกำลังจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของจินอูนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจินอูในตอนนี้เนี่ยจะหุ่นฟิตเฟิร์มเอามากๆเลยนะเนื่องจากเขาต้องทำเควสประจำวันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งซิทอัพสควอทหรือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างอื่นนะจินอูในตอนนี้เนี่ยกล้ามเนี่ยก็ได้แน่นมากเลยนะครับและก็เป็นขวัญใจพวกพยาบาลเป็นอย่างมากและในระหว่างที่จินอูกำลังออกกำลังกายอยู่นั้นก็ได้มีพยาบาลเปิดประตูเข้ามาพอดีนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พูดในใจว่าโหหุ่นเฟิร์มแบบสุดๆไปเลยว่าแต่คนไข้คนนี้หุ่นดีถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอสมคำล่ำลือจริงๆแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ถามกับพยาบาลไปว่าแล้วมีธุระอะไรอย่างนั้นหรอครับพยาบาลเนี่ยก็เลยได้บอกกับจินอูไปว่าเห็นว่าวันนี้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วสินะคะบาดแผลเป็นยังไงบ้างคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ถามเกี่ยวกับอาการของจินอูนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วร่างกายของเขาเป็นปกติแล้วในตอนนี้และพยาบาลเนี่ยก็ได้บอกกับจินอูไปว่าหลังจากนี้ก็ช่วยเดินไปที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยดูแลนะครับและก่อนที่จินอูจะเดินออกไปนั้นพยาบาลเนี่ยก็ได้ขอเบอร์ส่วนตัวของจินอูเพื่อที่จะเอาไว้ติดต่อส่วนตัวนะครับแต่ถ้าว่าจินอูเนี่ยก็ได้คิดไปเป็นอย่างอื่นนะครับเผื่อเขาจะมาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้นะซึ่งจินอูเนี่ยก็ได้ให้ไปแต่โดยดีนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่แบ็กยุนโฮฮันเตอร์ระดับ S ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังจะออกทีวีหรือว่าออกข่าวนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษเลยนะสวัสดีครับผมแบ็กยุนโฮถ้าพูดถึงฮันเตอร์ระดับ S แล้วก็เขาเป็นหนึ่งในฮันเตอร์แรงเอสที่มีเพียง7คนในประเทศของเราเป็นคนที่มีผลงานดีมาตลอดเลยนะคะวันธรรมดาที่ไม่ได้ลงดันเจี้ยนพวกฮันเตอร์ส่วนมากจะทำอะไรกันอย่างนั้นหรอคะคุณแบ็กยุนโฮแบ็กยุนโฮเนี่ยก็เลยได้บอกกับนักข่าวไปว่าหลักๆ ก็เป็นการฝึกฝนนั่นแหละครับการฝึกฝนประจำวันเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้หากผมไม่ทำตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนตอนออกไปสู้จริงตลอดเวลาความรู้สึกมันจะทื่อลงนะครับทุกวันเลยอย่างนั้นหรอคะมันไม่หนักไปหน่อยอย่างนั้นหรอคะในกรณีของผมนั้นผมได้ฝึกพิเศษเป็นประจำตั้งแต่สมัยยังเป็นนักดับเพลิงมาก่อนแล้วนะครับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของตัวเองอาจทำให้เพื่อนบาดเจ็บได้พอคิดแบบนั้นแล้วมันก็รู้สึกทำให้ตึงเครียดนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่บ้านของซงจินอูในตอนนี้ซงจินอาน้องสาวของเขาก็ได้กำลังจะไปโรงเรียนนะครับแต่ถ้าว่าก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยน้องสาวก็ได้เห็นจินอูเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแถมส่วนสูงเนี่ยสูงขึ้นอีกต่างหากโหพวกผู้ชายเนี่ยสูงขึ้นได้เรื่อยๆเลยอย่างนั้นหรอแม้ว่าจะโตแล้วและเมื่อพูดคุยกันเสร็จจินอาเนี่ยก็ได้กำลังที่จะเดินทางไปโรงเรียนนะครับแต่ก่อนที่จินอาจะออกจากบ้านเนี่ยจินอูเนี่ยก็ได้เอาล่มใส่กระเป๋าจินอาไปนะแต่ทั้งที่จินอาไม่อยากจะเอาไปเพราะว่าดูเหมือนว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกแต่ถ้าว่าจินอูเนี่ยเป็นห่วงจินอานะครับก็เลยจับยัดใส่กระเป๋าจินอาไปนะและเมื่อจินอาไปแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เปิดหน้าต่างเควสประจำวันขึ้นมานะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ทำการวิดพื้นซิทอัพกับสควอทครบแล้วนะครับเหลือเพียงแต่วิ่ง10กิโลต่อวันนะซึ่งเขาเนี่ยจะเก็บไว้วิ่งทีหลังนะครับเอ้ยตอนนี้เรากล้ามขึ้นเยอะแล้วนี่ก็คงเป็นผลของสเตตัสอย่างนั้นหรอถ้าเพิ่มมากกว่านี้จะเป็นพวกนักเพาะกายได้หรือเปล่านะและจากนั้นเขาก็ได้เปิดแต้มค่าสเตตัสขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้จินอูเนี่ยจะเลเวลถึง18แล้วและเขาเนี่ยก็ยังมีแต้มที่ยังไม่ได้อัพลงไปด้วยนะแต้มจากที่เลเวลอัพก็ยังเหลืออยู่ด้วย4ในตอนนี้เอาล่ะจะอัพค่าอะไรดีนะจะเพิ่มพลังโจมตีก็ต้องอัพค่ากำลังถ้าโจมตีไม่โดนมันก็ไร้ความหมายเอาเป็นว่าเราอัพค่าว่องไวเอาไว้ก่อนดีกว่าค่าพลังกายมีไว้บ้างก็ดีอัพคู่กันไปเนี่ยแหละค่าประสาทสัมผัสก็มีประโยชน์ส่วนค่าสติปัญญาคงเกี่ยวกับเวทมนต์แต่มันจำเป็นหรือเปล่านะแล้วจากนั้นจินอูก็ได้ทำการอัพไปนะครับซึ่งในตอนนี้เขาอัพค่าความไวกับกำลังลงไปนะแล้วทันในนั้นเองโทรศัพท์ของจินอูเนี่ยก็ได้เข้ามานะครับซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะมาทวงค่าเช่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้จ่ายหลายเดือนแล้วนั่นเองแล้วจินอูเนี่ยก็ได้บอกว่าจะจ่ายภายในวันนี้และเมื่อวางสายลงจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคือการปลุกพลังขั้น2หรือเปล่าแต่ว่าการให้เราจัดการกับกอบลินได้ในทันทีแบบนั้นน่าจะหาเงินมาจ่ายค่าบ้านได้อย่างสบายๆแล้วจากนั้นจินอูก็ได้นั่งเสิร์ชหางานในโทรศัพท์นะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้หางานได้งานนึงนะซึ่งนั่นก็คือการลงดันเจี้ยนแรง4ซึ่งปกติฮันเตอร์แรง E เนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าเกรดดีๆนะครับแต่ถ้าว่างานนี้มันเป็นกรณีพิเศษนะจินอูเนี่ยก็เลยได้ลองสมัครไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกหลายชั่วโมงต่อมาในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้วิ่งไปที่สมัครงานนะครับแล้วก็ได้เจอกับปาร์ตี้กลุ่มนึงนะซึ่งดูเหมือนว่าหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยจะมีชื่อว่าฮวังดงซอกนะครับต่อจากนี้ผมจะเรียกเขาว่าหัวหน้าปาร์ตี้ก็แล้วกันเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้ทำการแนะนำตัวและจับมือกันนะครับหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็
็ได้ถามกับจินอูไปว่าอยู่แรงอีสินะครับและจากนั้นพวกเพื่อนๆของหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ได้เข้ามาเยาะเย้ยจินอูนะครับเฮ้ยฉันรู้จักคนนี้นะคนนี้มันคนดังเลยไม่ใช่หรือไงวะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขามีฉายาว่าอาวุธสุดกากของมวลมนุษยชาตินี่นะและหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกให้พวกลูกน้องเนี่ยหยุดนะครับพวกมันได้หัวล็อกกิ๊ดกัดกันใหญ่เลยหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าขอโทษแทนเจ้าพวกนี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผมเป็นแรงอีจริงๆนั่นแหละแต่จะรับผมจริงๆอย่างนั้นหรอครับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไอ้น้องเข้ามาเลยสบายมากขอแค่ลงให้ครบจำนวนคนก็พอน่ะนายช่วยแบกของอย่างเดียวก็ได้ถึงจะบอกรายละเอียดทางโทรศัพท์ไปแล้วแต่ดันเจี้ยนในครั้งนี้คือแรงซีต้องมีอย่างต่ำถึง8คนถึงจะเข้าไปได้แล้วคนในปาร์ตี้ต้องมีแรงซีเกินกว่าครึ่งเนื่องจากคุณจินอูไม่ได้จัดอยู่ในกำลังลบจึงไม่อาจแบ่งของให้ได้แต่จะจ่ายเป็นค่าที่มาให้ครบคนเป็นเงินสด2ล้านนะครับจินอูเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ได้ตอบตกลงในทันทีนะและก่อนที่พวกเขาจะเข้าดันเจี้ยนกันนั้นบุคคลปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขามีชื่อว่ายูจินโฮนะครับผมยูจินโฮอายุ21ปีแรงดีครับผมเองก็ถูกเรียกมาเป็นตัวแถมเหมือนกันจินอูเนี่ยก็ได้มองไปที่ยูจินโฮนะครับแต่ทว่าก็ได้พบว่าแรงดีเนี่ยแต่อุปกรณ์จัดเต็มซะเหมือนแรงเอเลยนะหมอนี่มันลูกคุณหนูชัดๆแล้วยูจินโฮเนี่ยก็ได้ถามกับจินอูไปว่าเพิ่งเคยลงดันเจี้ยนแรงซีเป็นครั้งแรกใช่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวพี่ชายคนนี้จะปกป้องนายเองจินอูเนี่ยก็ได้ยิ้มแบบหน้าแย่ๆออกมานะครับแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปในประตูเกตด้วยกันนะและดูเหมือนว่าประตูทางเข้าเนี่ยจะใหญ่เอามากๆเลยด้วยทางสมาคมส่งคนมาตรวจ2รอบแล้วก็ยืนยันแล้วด้วยก็คงจะเป็นประตูแรงซีนั่นแหละยูจินโฮเนี่ยก็ได้เป็นห่วงนะครับว่าจะไหวกันหรือเปล่าแต่ทว่าจินอูเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าขนาดเกตมันไม่สำคัญเท่าไหร่นักหรอกที่สำคัญคือกระแสพลังเวทที่เล็ดลอดออกมาจากด้านในดังหากทางสมาคมจะวัดค่าพลังนั้นก่อนแล้วค่อยแบ่งอันดับแรงดันเจี้ยนที่อันตรายเกินแรงบีปกติกิ้วใหญ่ๆจะรับหน้าที่ไปส่วนที่ต่ำกว่าแรงซีมันก็ไม่อันตรายมากนักหรอกและยูจินโฮเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าคุณจินอูเนี่ยรู้ดีจังเลยนะครับก็ฉันเป็นฮันเตอร์มานานแล้วน่ะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะนี่เป็นดันเจี้ยนแรงซีของเราครั้งแรกเลยและจากนั้นก่อนที่จะเข้าประตูกันไปนะครับยูจินโฮเนี่ยก็ได้ขอให้จินอูเนี่ยพูดเป็นกันเองกับเขานะครับเพราะว่ายูจินโฮเนี่ยอายุน้อยกว่าจินอูนะครับและเมื่อพวกเขาเข้ามาภายในดันเจี้ยนหรือว่าเกตแล้วก็พบว่าไม่มีมอนสเตอร์อยู่เลยนะครับแล้วก็หินเรืองแสงเนี่ยไม่มีด้วยจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าดันเจี้ยนที่มืดมิดทำให้นึกถึงวิหารคาเทนอนขึ้นมาเลยฮะและจากนั้นยูจินโฮเนี่ยก็ได้ถามกับจินอูไปว่าหินเรืองแสงมันคืออะไรอย่างนั้นเหรอครับจินอูเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่าหินเรืองแสงเป็นหินที่เปล่งแสงอ่อนๆ ออกมาพบได้มากในดันเจี้ยนประเภทถ้ำมันจะถูกฝังอยู่ตามผนังและพื้นถ้ำเพื่อทำให้สว่างขึ้นมาน่ะก็คือมีหินเวทที่ได้จากตัวมอนสเตอร์แร่มานาได้ขุดได้จากในดันเจี้ยนและหินเรืองแสงที่ส่องสว่างมาภายในถ้ำสินะครับคุณจินอูเยอะแยะจนชวนทำให้สับสนเลยฮะและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้บอกกับยูจินโฮไปว่าเดี๋ยวก็ชินเองนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางต่อมาเรื่อยๆกันนะครับแต่ก็ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยไม่เจอมอนสเตอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่ทว่าพวกเขาในตอนนี้ก็ได้ติดกับพวกมอนสเตอร์แล้วนะครับพวกมอนสเตอร์ได้กำลังเคลื่อนที่มาหาเขานะครับจินอูเนี่ยก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าพวกมันคือมอนสเตอร์ประเภทแมลงทุกคนเตรียมตัวครับมันมาจากด้านบนและจากนั้นแมงมุมนับไม่ถ้วนก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งพวกมันได้เข้าจู่โจมนะแต่ดูเหมือนว่าปาร์ตี้นี้จะสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ปาร์ตี้กะกากเลยจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าสมกับเป็นฮันเตอร์แรงซีกันเลยนะเข้าขากันเป็นอย่างดีทำให้รู้ได้เลยว่ารวมทีมสู้กันมานานแล้วแต่ว่าเป็นเพราะสู้โดยไม่มีฮิลเลอร์มาตลอดหรือเปล่ากันนะพวกเขาเนี่ยเข้าขากันได้มากเลยแล้วก็สู้กันโหดแบบสุดๆส่วนยูจินโฮเองก็น่าจะชดเชยความสามารถด้วยเครื่องสวมใส่สินะทุกคนสู้กันได้ดีเยี่ยมเลยแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่จินอูกำลังวิเคราะห์ปาร์ตี้นี้อยู่นั้นมันก็ได้มีแมงมุมตัวนึงนะครับเข้ามาโจมตีจินอูจากด้านหลังแต่ถ้าว่าจินอูเนี่ยก็ได้เตะเพียงทีเดียวเบาๆนะครับทำให้ไอ้เจ้าแมงมุมตัวนั้นน่ะตุยไปเลยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเคลียร์สถานการณ์กันได้แล้วนะครับทางหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ได้บอกว่าดีละพวกเราเก็บหินเวทมนต์ทั้งหมดแล้วเอาไปหาร7กันซึ่งดูเหมือนว่าจินอูจะไม่ได้รับจากส่วนนี้นะครับเพราะว่าอยู่ที่การตกลงกันก่อนเข้าดันเจี้ยนนะและจากนั้นหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ได้เดินมาบอกกับจินอูว่าเมื่อคู่นี้ช่วยได้มากเลยล่ะครับหากรู้ตัวช้าไปแล้วก็พวกเราต้องเป็นอันตรายแน่ๆแล้วรู้ได้ยังไงล่ะครับว่ามันจะมาจากข้างบนจินอูเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าคงเป็นเพราะลางสังหรณ์นะครับโหลางสังหรณ์ของนายเนี่ยเฉียบคมจังเลยนะแล้วทันใดนั้นเองคนในปาร์ตี้เนี่ยก็ได้เจอมอนสเตอร์ตัวนึงนะครับที่ตุยไปนะเขาได้พูดขึ้นว่าหัวหน้าปาร์ตี้ครับรีบมาดูนี่เร็วนี่มันไม่ใช่แผลจากดาบมันเป็นแผลจากอย่างอื่นแล้วก็ไม่เหมือนกับแผลเวทมนต์ไฟไหม้ด้วยซึ่งดูเหมือนว่าร่องรอยที่เขาพบเนี่ยจะเป็นร่องรอยการต่อสู้ของจินอูนะครับที่จินอูเตะไปนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้กังวลนะครับว่ามีใครในปาร์ตี้นี้หรือเปล่าที่มันเก่งหรือว่ามันเจ๋งแล้วทันใดนั้นเองยูจินโฮก็ได้พูดขึ้นมาว่าเห็นไหมเห็นไหมผมจัดการมอนสเตอร์ได้ด้วยนะฉันเห็นจินโฮดาบกับโล่นั่นราคาเอาเรื่องเลยใช่หรือเปล่าใช่ครับเพราะนี่เป็นการลงเลทครั้งแรกของผมคุณพ่อเลยซื้อของดีๆให้นะครับงั้นเหรอถึงจะอธิบายได้ยากก็เถอะแต่ก็ระวังตัวเอาไว้ก็ดีนะและภาพก็ได้ตัดไปที่กิ
ิลพยัคฆ์ขาวและในตอนนี้ดูเหมือนว่าแบ็คยุนโฮเนี่ยจะได้กำลังออกกำลังกายอยู่ภายในกิลนะครับซึ่งจากการออกกำลังกายของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโหดเอาเรื่องเลยนะต่อยหินทะลุเลยเป็นรูโบเลยแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่พวกจินอูในตอนนี้ปาร์ตี้ของพวกเขาเนี่ยก็ได้พักกินอาหารกันนะครับแล้วเมื่อพวกเขาพักกินอาหารกันเสร็จพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางกันต่อแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเคลียร์ทางไปได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับจนในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเจอทางเข้าห้องบอสและเมื่อพวกเขาเข้าไปแล้วพวกเขาก็ได้เจอหินแร่เวทมนต์มากมายซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าพวกเขาขนออกไปได้แล้วก็พวกเขาเนี่ยรวยกันแน่ๆและพวกคนในปาร์ตี้เนี่ยก็ได้ดีใจกันใหญ่เลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่กันแล้วและทันใดนั้นเองในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นยูจินโฮเนี่ยก็ได้บอกกับจินอูไปว่าคุณจินอูครับขอผมดูใบสัญญาของพี่หน่อยสิครับและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้ส่งมอบให้กับจินโฮได้อ่านนะครับและเมื่อยูจินโฮได้อ่านยูจินโฮเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าผมเก่งเรื่องกฎหมายนะครับและจากนั้นยูจินโฮก็ได้ไปคุยกับหัวหน้าปาร์ตี้นะครับซึ่งยูจินโฮเนี่ยก็ได้บอกกับหัวหน้าปาร์ตี้ไปว่าในใบสัญญาของคุณจินอูนะครับระบุแค่เรื่องการแบ่งของจากมอนสเตอร์เพียงเท่านั้นเองนะครับเนื่องจากแร่มานาไม่ใช่ของที่ดรอปจากมอนสเตอร์แล้วก็ควรหารกันเป็น8ส่วนไม่ใช่หรือไงครับแล้วทันใดนั้นเองหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาแบบมีลับลมคมในแล้วก็ได้ตอบกลับมาว่าแน่นอนสิครับเราต้องแบ่งให้เท่าเทียมกันผมรู้เรื่องนั้นดีครับแต่ว่าเราจะไม่ต้องจัดการเจ้านั่นก่อนและจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มองไปบนเพดานนะครับก็ได้พบว่ามันมีแม่แมงมุมหรือว่าแมงมุมยักษ์หรือว่าบอสอยู่นั่นเองซึ่งมันเป็นบอสของดันเจี้ยนแห่งนี้นะครับและดูเหมือนว่าการที่จะเอาแร่มานาออกไปได้เนี่ยก็จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการมันเสียก่อนและจากนั้นหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ได้ฉวยโอกาสในตอนนี้นะครับบอกให้จินอูกับยูจินโฮเนี่ยเฝ้าที่นี่ไว้ก่อนพวกเขาเนี่ยจะออกไปเอาอุปกรณ์มาที่รถนะครับโทษทีนะพวกนายทั้ง2คนช่วยอยู่ที่นี่ก่อนจะได้หรือเปล่าพวกเราจะออกไปเอาอุปกรณ์มาขนแร่กันยูจินโฮเนี่ยก็ได้ถามกับหัวหน้าไปว่าให้พวกผมทั้ง2คนอยู่ในห้องบอสอย่างนั้นหรอครับหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับดูเหมือนมันคงอิ่มอยู่มันเลยหลับอยู่นะครับคงอีกนานกว่ามันจะตื่นถ้าไม่ไปกระตุ้นมันนะครับแล้วหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ได้พูดกับยูจินโฮไปว่าคุณยูจินโฮเพิ่งจะเคยลงเลดเป็นครั้งแรกสินะครับส่วนคุณจินอูเพิ่งจะเคยลงดันเจี้ยนแรงสกิสินะครับทั้ง2คนเชื่อใจผมเถอะครับและจากนั้นหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาแบบมีลับลมคมในนะครับและจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินออกไปแล้วจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าตามกฎแล้วการเข้าดันเจี้ยนแรงซีต้องมีสมาชิกทั้ง8คนหากไม่นับจินโฮกับเราแล้วก็จะเหลือเพียงแค่6คนที่ก่อนหน้านี้บอกว่าทําแบบนี้กันมาโดยตลอดแสดงว่าพวกเขาเคยเข้าออกดันเจี้ยนแรงซีมาหลายรอบแล้วโดยปกติคนจะมีขาประจําลงครบจํานวนคนอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงกันแล้วพาไปได้ตัดไปที่ทางเข้าห้องบอสในตอนนี้ไอ้เจ้าหัวหน้าเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยระเบิดประตูทางเข้านะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเอาทั้งแร่เอาทั้งบอสแล้วก็เอาของยูจินโฮด้วยนะครับแล้วจากนั้นเสียงระเบิดก็ได้ดังสนั่นขึ้นและทางเข้าก็ได้ถูกปิดออกยูจินโฮเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าหรือว่าพวกเขาหักหลังพวกเรากันเหรอครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้คิดถึงคําพูดของคุณซองนะครับซึ่งคําพูดของคุณซองก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เคยพูดไว้ว่าบางทีก็มีเหมือนกันกลุ่มแบบนั้นน่ะเพราะมันเป็นงานที่อันตรายจึงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยถูกไหมล่ะซึ่งต่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการฆาตกรรมขึ้นมามันก็จะไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนซึ่งทําผิดก็ไม่ถูกเปิดเผยด้วยเช่นกันข้างในดันเจียนไม่มีทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่มีกฎหมายด้วยถ้าฆ่าคนที่รู้เห็นหมดก็ไม่เหลือหลักฐานแล้วพวกมันใช้คนอ่อนแอเป็นเหยื่อล่อศัตรูบ้างล่ะมันก็ทิ้งพวกเขาหนีเอาตัวรอดบ้างเหมือนกับกิ้งก่าสลัดหางแล้วยูจินโฮเนี่ยก็ได้โมโหนะครับยูจินโฮได้พูดขึ้นว่าน้อยเนี่ยพวกเขาวางแผนฆ่าพวกเราเพื่อแร่มานาแค่นี้เองอย่างนั้นหรอถ้าผมไม่พูดเรื่องสัญญานั่นออกไปแล้วก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วจินอูเนี่ยก็ได้บอกกับยูจินโฮไปว่าไม่หรอกไม่ช้าก็เร็วหากเราทำท่าทีไม่ดีให้เห็นพวกมันก็คงจะฆ่าเราในทันทีนั่นแหละยิ่งไปกว่านั้นทันใดนั้นเองบอสเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาและพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกของจินอูแล้วทันใดนั้นเองยูจินโฮเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าคุณจินอูไปหลบข้างหลังผมครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรสักอย่างเองแล้วจินอูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าบอสแรงซีอย่างนั้นเหรอกับฮันเตอร์แรงอีอย่างเราระดับมันต่างกันตามตัวอักษรเลยระดับอย่างนั้นเหรอต่างกันอย่างนั้นเหรอถ้าเทียบกับวิหารคาเทนอนเวนั่นนี่มันก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะขอถอนคำพูดก็แล้วกันและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้บอกกับยูจินโฮไปว่ายูจินโฮอย่าขยับล่ะเจ้านี่ฉันจะจัดการเองและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้เอามีดสั้นของเขาออกมานะครับและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับบอสแล้วฉันจะล้มมันเองจบตอนที่5เปิดตอนที่6มาในตอนนี้ไอ้พวกกิกกี้หรือไอ้พวกโจนเนี่ยมันก็ได้ออกมาจากประตูวาร์ปหรือว่าประตูพอร์ทัลนะครับและไอ้พวกลูกน้องเนี่ยก็ได้ถามกับไอ้ตัวหัวหน้าไปว่าทำไมถึงต้องทำให้มันวุ่นวายด้วยครับแค่ฆ่า2คนนั้นตรงนั้นก็พอแล้วนี่แต่ดูเหมือนว่าไอ้หัวหน้าเนี่ยมันจะมีแผนการที่ชั่วร้ายกว่านั้นนะครับซึ่งมันเนี่ยไม่อยากให้แมงมุมตื่นขึ้นมาซึ่งมันนะครับจะใช้จินอูกับยูจินโฮเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเพื่อที่จะให้แมงมุมกินให้อิ่มท้องนะครับแล้วพวกมันเนี่ยก็หวังว่าจะให้แมงมุมเนี่ยหลับไปถ้าหากแมงมุมไม่หลับนะครับการขนแร่เนี่ยมันจะวุ่นวายมากและอาจจะต้องต่อสู้กับบอสซึ่งก็สรุปง่ายๆสั้นๆเลยนะครับว่ามันเนี่ยไม่อยากที่จะต่อสู้กับบอสกัน
นั่นเองและดูเหมือนว่าแผนการต่อไปนะครับมันจะขโมยชุดเกราะของยูจินโฮนะครับซึ่งดูเหมือนว่าชุดเกราะของยูจินโฮนะครับจะมีมูลค่ามากมายมหาศาลเลยเพราะว่าเขานั้นเป็นลูกคนรวยนั่นเองและหลังจากที่แผนการสำเร็จทั้งหมดนะครับเขาจะออกไปตามรูในถ้ำนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่จินอูนะครับในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าจะทำยังไงกับบอสดีแต่ดูเหมือนว่าบอสแมงมุมที่อยู่ตรงหน้านี้เนี่ยมันจะแข็งแกร่งกว่าบอสตัวอื่นๆอย่างไม่ต้องสงสัยเลยและในระหว่างที่จินอูกำลังวิเคราะห์นะครับจินโฮเนี่ยก็ได้บอกกับจินอูไปว่าไม่ไหวแล้วครับบอสตัวขนาดนั้นเราไม่มีทางสู้มันได้หรอกแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะไม่ได้กลัวนะครับและเมื่อจินอูวิเคราะห์เสร็จนะครับจินอูเนี่ยก็ได้สยะยิ้มออกมานะแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าเลเวลของเราในตอนนี้คือ18ถ้ากับบอสแรงซีแล้วก็มีแต่ต้องลองดูเท่านั้นและจากนั้นนะครับจินอูก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีมันทีนึงนะซึ่งเลือดของมันนะครับก็ได้พุ่งกระจายไปเต็มห้องบอสเลยนะและภาพก็ได้ตัดไปที่ประธานสมาคมฮันเตอร์ประธานโกกุนฮีนะครับซึ่งในตอนนี้เขาอยู่กับอูจินซอนะครับซึ่งดูเหมือนว่าประธานโกกุนฮีเนี่ยเพิ่งจะเสร็จธุระนะครับอูจินซอเนี่ยก็เลยได้ไปรับนะและในระหว่างที่เขาอยู่ในรถกันนะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าขอบคุณที่เหนื่อยยากนะครับทั้งคนจากทางการจากสื่อจะพบกลุ่มพลังงานต่างๆอีกให้ประชุมต่อเนื่องหลายวันมันหนักไม่ใช่เล่นเลยแต่เดิมที่ฉันก็ไม่ใช่คนเก็บความรู้สึกเก่งอยู่แล้วด้วยเห็นว่าหลังจากนี้ท่านไม่มีกำหนดการอื่นๆอีกครับถ้าเป็นไปได้ช่วยชี้แนะเรื่องการต่อสู้ให้ผมอีกสักรอบจะได้หรือเปล่าครับมันอาจจะช่วยเป็นบรรยากาศให้ท่านได้ท่านอาจจะไม่เบื่อประธานโกกุนฮีนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าแม้ฉันจะลามือไปนานแล้วแต่ถ้าคนหนุ่มขอให้ช่วยฝึกก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธแล้วนะและพาก็ได้ตัดกลับไปที่จินอูอีกครั้งนึงในตอนนี้เขาก็ได้กำลังรับมือกับบอสเพียงตัวคนเดียวนะครับจากการลองหลายๆอย่างดูเหมือนว่าผิวของมันเนี่ยจะแข็งมากเลยและดูเหมือนว่าถ้าหากรับการโจมตีของมันไปแล้วก็ได้ตายแน่ๆซึ่งยูจินโฮที่เห็นนะครับก็ได้อึ้งกับการต่อสู้ของจินอูเอามากๆเลยนะนี่น่ะไม่ใช่แรงอีแน่ๆเขาเป็นใครกันแน่นะหรือว่าพวกโกงแรงเราเคยได้ยินมาว่ามีฮันเตอร์จำนวนน้อยนิดที่ควบคุมพลังเวทได้เพื่อที่จะได้แรงต่ำๆตอนลงทะเบียนคนพวกนั้นถูกเรียกว่าพวกโกงแรงซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนั้นมักจะเป็นพวกวิปริตที่ชอบฆ่าคนเป็นงานอดิเรกเรามาที่นี่เพื่ออะไรกันนะพ่อครับผมจะทำยังไงดีครับและพาก็ได้ตัดไปที่จินอูในขณะที่จินอูกำลังต่อสู้อยู่กับบอสนะครับจินอูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าแข็งแกร่งเกินจนสร้างความเสียหายไม่ได้เลยความเหนื่อยล้าในตอนนี้ก็57แล้วถ้ามันเพิ่มมากกว่านี้แล้วก็ความเร็วของเรานั้นจะตกลงเราต้องรีบจบเกมนี้ให้โดยเร็วที่สุดและจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้หวังกับมีดเล่มใหม่ที่เพิ่งดรอปมานะซึ่งมีดเล่มนี้เนี่ยมันก็จะมีสกิลพิเศษที่จะเป็นกุญแจชนะได้นะครับซึ่งมันก็จะมีสถานะอัมพาตกับสถานะเลือดไหลติดอยู่นะจินอูนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปเตรียมที่จะปิดเกมแต่ถ้าว่าไอแมงมุมยักษ์เนี่ยมันก็ได้พ่นกดออกมานะครับซึ่งจินอูนะครับก็ได้กระโดดถอยออกมานะดูเหมือนว่าถ้าโดนเนี่ยได้ไปโลกหน้าแน่ๆแหละครับเพราะว่าขนาดหินในดันเจี้ยนเนี่ยยังละลายได้เลยนะและในตอนนี้ค่าเหนื่อยล้าของจินอูเนี่ยก็ขึ้นไปถึง59แล้วจินอูเนี่ยจึงจำเป็นที่ต้องเปิดใช้งานสกิลแดชนะครับซึ่งเป็นสกิลวิ่งเร็วเท่านี้ฉันก็จะเข้าระยะประชิดได้และจากนั้นครับจินอูเนี่ยก็ได้พุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้แทงไปที่จุดอ่อนของมันซึ่งเป็นที่ดวงตานะครับแต่ถ้าว่าก็แทงยังไม่เข้าอ่ะนะถ้าครั้งเดียวมันไม่ได้ผลฉันจะใช้จนกว่ามันจะได้ผลเองและจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปกระหน่ำโจมตีบอสแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ได้ผลนะครับและความเหนื่อยล้าของจินอูเนี่ยก็ได้ขึ้นไปถึง70และเมื่อจินอูเคลื่อนไหวช้าลงนะครับจินอูเนี่ยก็ได้โดนบอสเนี่ยโจมตีเข้าอย่างจังจนตัวเองนั้นลงไปนอนกองกับพื้นและในขณะที่จินอูกำลังจะโดนปิดฉากนะครับเขาก็ได้เปิดใช้งาน Activate การฟื้นฟูนะครับซึ่งเมื่อเขาเปิดใช้งานเนี่ยค่าพลังทั้งหมดของเขาเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นปกติรวมถึงความเหนื่อยล้าด้วยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ได้พุ่งขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็ได้กระหน่ำแทงไปที่ดวงตาของบอสแมงมุมซึ่งนั่นมันก็ทำให้บอสเนี่ยเจ็บปวดกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวและดูเหมือนว่าในตอนนี้บอสเนี่ยจะติดสถานะเลือดไหลกับอัมพาตรัวๆเลยนะครับทวีคูณเข้าไปเรื่อยๆและในที่สุดนะครับจินอูเนี่ยก็สามารถจัดการบอสแมงมุมในดันเจี้ยนลงได้ดีที่เราเก็บรางวัลเควสประจำวันเอาไว้รับทีหลังถ้าไม่มีมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันและในตอนนี้ยูจินโฮนะครับก็ได้เห็นในสิ่งที่ตาไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งนั่นก็คือชายที่อยู่ตรงหน้าเขาสามารถจัดการบอสได้ด้วยตัวคนเดียวแบบนี้ไม่ผิดแน่คนนี้คือพวกโกงแหลงและจากนั้นนะครับจินอูก็ได้ไปเก็บสิ่งที่ดับจากบอสนะครับไอ้นี่ขายได้เท่าไหร่กันนะและทันใดนั้นเองนะครับยูจินโฮนะครับก็ได้เข้ามาถามว่าลูกพี่ครับเอาหินเวทใส่ไว้ในนี้เลยไหมครับเดี๋ยวผมช่วยแบกเองนี่น้ำครับเชิญดื่มได้เลยครับลูกพี่และจากนั้นนะครับยูจินโฮเนี่ยก็ได้รีบไปขุดแร่มานาเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ยูจินโฮเนี่ยจะกลัวจินอูเอามากๆเลยนะครับและทันใดนั้นเองไอ้พวกปาร์ตี้ที่มันระเบิดถ้ำเนี่ยก็ได้กลับมากันแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกมันเนี่ยจะมีกันถึง6คนกันเลยทีเดียวเชียวและพาไปได้ตัดไปที่ห้องฝึกณสมาคมฮันเตอร์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าอูจินซอกับประธานโกกุนฮีเนี่ยกำลังจะซ้อมต่อสู้กันนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าตะแก่โกกุนฮีเนี่ยถึงจะแก่ไปแล้วแต่เขาเนี่ยก็เป็นถึงประธานสมาคมฮันเตอร์นะครับฝีมือของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะขนาดฮันเตอร์ระดับสูงอย่างอูจินซอเนี่ยยังไม่สามารถต่อกรได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ฝึกฝนกันเสร็จแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้ฝึกฝนกันมานานและสภาพของห้องนะครับก็ได้พังยับเยินกันเลยทีเดียวเชียวและไอ้พวกคนในปาร์ตี้นะครับมันก็ได้ถามกันทั้ง2คนไปว่า
าบอสตายแล้วอย่างนั้นหรอเจ้านี่มีดีแค่ตัวหรือยังไงกันวะกระจอกชะมัดเลยบอสตัวนี้เนี่ยสงสัยอุปกรณ์ของเจ้านั่นจัดการบอสแรงซีได้แหละมั้งซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาทุกคนนะครับจะคิดว่ายูจินโฮเนี่ยเป็นคนจัดการได้อะนะยูจินโฮเห็นว่าใช้ของอย่างดีเลยลองไปสืบดูนายเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ เลยนะเว้ยประธานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างยูจินยูมยองฮันคือพ่อของแกใช่ไหมแล้วมันทำไมกันล่ะฉันจะให้โอกาสกับแกฆ่าซงจินอูซะน่าจะเข้าใจดีนะการฆ่าพวกไร้ประโยชน์ที่หามาเพื่อแค่ให้ครบคนแล้วยึดรางวัลทั้งหมดคือวิธีการของพวกเรายูจินโฮฉันจะให้นายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับพวกเราถ้าทำซะนายก็จะรอดถ้าไม่คิดจะทำแล้วก็แค่ตายเพิ่มอีกคนว่าไงมัวลังเลอะไรกันอยู่เล่ายังไงเรื่องที่เกิดขึ้นในดันเจียนก็ไม่รั่วไหลไปข้างนอกหรอกนะหรือว่าเป็นแค่แรงดีแท้ๆแต่กับกลัวแรงอีน่ะและดูเหมือนว่ายูจินโฮนะครับจะเข้ามาปกป้องจินอูนะเพราะว่าจินอูเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของยูจินโฮนะครับสามารถจัดการบอสได้เพียงตัวคนเดียวแถมยังช่วยเขาไว้ได้อีกด้วยและเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับไอหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยมันก็ได้สั่งให้จัดการจินอูก่อนเลยเพราะว่าจินอูเนี่ยอ่อนแอกว่าคนอื่นมันได้เดินปีเข้ามา6คนพร้อมกันนะครับแล้วก็ได้ถามกับทั้ง2คนไปว่าเคยฆ่าคนมาก่อนหรือเปล่าล่ะแล้วทันใดนั้นเองนะครับหน้าต่างสเตตัสนะครับก็ได้แจ้งเตือนว่าจินอูเนี่ยได้รับเควสฉุกเฉินซึ่งไอเควสฉุกเฉินนะครับก็คือต้องสังหารศัตรูทั้งหมด6คนนะครับซึ่งไอศัตรูเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้จากจิตสังหารที่ส่งมาถึงจินอูนะครับจินอูในตอนแรกนะครับก็ได้งงนะครับว่ามันเรื่องบ้าอะไรกันและในระหว่างที่จินอูกำลังอ่านข้อความนะครับมันก็ได้มีไอกิกี้คนนึงนะครับได้เอาหมัดระเบิดเข้ามาต่อยกับจินอูนะจนจินอูเนี่ยก็เดินไปไกลหลาย10เมตรกันเลยทีเดียวเชียวและสภาพของจินอูในตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเกือบตุยนะแต่ว่าจินอูเนี่ยยังคงรักษาตัวเองได้อยู่นะในตอนนี้แล้วพาก็ได้ตัดไปที่ในเมืองในตอนนี้ก็ได้มีบุคคลปริศนา3คนมาเจอกันนะครับซึ่ง3สาวนี้นะครับเขาอยู่กันคนละกิลด์เลยนะเขาเนี่ยก็ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกสัปดาห์ซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะอยู่ในกิลด์ใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยนะครับโดยกิลด์ของสมาคมฮันเตอร์นั้นมีฮันเตอร์ชาอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยมีฝีมือที่เก่งกาจเป็นอย่างมากสามารถจัดการออกตัวใหญ่ได้เพียงแค่การโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวและหลังจากที่พวกเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเสร็จนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดกลับไปที่จินอูอีกครั้งนึงจินอูนะครับก็ได้ตระหนักคิดว่าเราลืมมันไปได้ยังไงกันว่าที่นี่คือโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กคือโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงการหลอกลวงและการหักหลังได้ยังไงกันเราลืมไปได้ยังไงกันนะอย่างนี้นี่เองเรากำลังด้านชาประมาทอวดดีหลงมัวเมาศัตรูอย่างนั้นเหรอระบบบังคับให้เราฆ่าคนอย่างนั้นเหรอหมายความว่ามันไม่อยากให้เราตายอย่างนั้นสินะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือเจตนาที่ดีแน่ระบบต้องการตัวเราและเราก็ต้องการระบบต้องการตัวเราที่แข็งแกร่งและทันใดนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นมานะครับจินอูได้เดินเข้ามาอย่างช้าๆแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าระบบใช้ประโยชน์จากเราและเราก็ใช้ประโยชน์จากระบบลืมไปเลยว่าผู้อ่อนแอจะถูกช่วงชิงที่แห่งนี้ก็เป็นเช่นนั้นแล้วทันใดนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ได้มีออร่าเงาสีดำออกมานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าจินอูในตอนนี้เนี่ยดูหน้าเกรงขามเป็นอย่างมากแล้วจินอูนะครับก็ได้ถามกับพวกมันไปว่าฉันถามกับพวกแกว่าหากเป็นฮันเตอร์ก็คงเตรียมใจถูกล่าเหมือนกันแล้วสินะและเมื่อจินอูพูดอย่างนั้นจบนะครับมันก็ได้มีไอ้กิกี้คนนึงนะครับเข้ามาตบไหล่ของจินอูนะครับแถมมันเนี่ยก็ยังได้โม้อีกว่าพวกเราเนี่ยมีตั้ง6คนเตรียมใจถูกล่าอย่างนั้นหรอว่ายังไงล่ะคุณอาวุธสุดกากของมวลมนุษยชาติและเมื่อมันกำลังจะพูดคำต่อไปนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เอามีดสั้นของเขานะครับปาดคอของมันนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้หัวของมันเนี่ยขาดไปเลยนะและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ตกใจหนักมากเลยนะครับคนแรกหมอนั่นมันชักอาวุธออกมามันซ่อนเอาไว้ที่ไหนแต่ถึงจะประมาทแค่ไหนแต่จุนแท้ของเราก็เป็นถึงแรงดีนี่นาเป็นแค่แรงอีทำไมถึงจัดการได้นะลงมือฆ่าคนไปซะแล้วสิถึงจะเป็นการทำตามที่ระบบสั่งแต่เราในตอนนี้ก็ได้ฆ่าคนไปแล้วแต่ว่าถ้าหากเราไม่ทำเราก็จะตายหันหลังกลับไม่ได้อีกต่อไปแล้วหากคนแข็งแกร่งจะต้องเป็นผู้อยู่รอดแล้วแล้วจากนั้นนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้เข้ามาลุมจินอูนะครับซึ่งจินอูเนี่ยก็สามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายได้เลยนะครับซึ่งคนที่2กับคนที่3เนี่ยติดอัมพาตกับเลือดไหลจนตุยนะครับส่วนคนที่3คนที่4ก็ได้โดนจินอูเนี่ยเก็บไปได้อย่างง่ายดายและคนที่5นะครับก็ได้ถูกจินอูเนี่ยฟันทีเดียวตุยเลยนะครับซึ่งไอตัวหัวหน้าเนี่ยก็ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาได้มองด้วยสายตาที่ไม่เชื่อนะครับไอหมอนี่มันจัดการทุกคนได้ในช่วงพริบตานี่แกปิดบังฝีมือที่แท้จริงเอาไว้อย่างนั้นหรอแกเป็นคนจัดการบอสสินะถึงฉันจะเป็นแรงซีแต่ฉันก็ไม่เหมือนเจ้าพวกบ้านนั่นหรอกนะและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้เปิดร่างเบอร์เซิร์กหรือว่าเสริมแก่งให้ร่างกายนั่นเองไอหัวหน้าปาร์ตี้นะครับก็ได้มีออร่าสีแดงออกมาแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะจับไปที่หน้าของมันแล้วก็จับทุ่มลงกับพื้นได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยที่ว่ามันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยจินอูเนี่ยก็ได้บอกกับมันไปว่าคุณเนี่ยแข็งแกร่งแต่ขอบอกข่าวร้ายให้ฟังอย่างนึงก็แล้วกันฉันน่ะเพิ่มเลเวลได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยมันจับเราทุ่มกับพื้นอย่างนั้นเหรอเจ้านี่ไม่ใช่แรงอีแน่ๆเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งฆ่าฉันเลยช่วยไว้ชีวิตฉันทีเถอะนะฉันจะจ่ายให้ตามที่ต้องการเลยทั้งแร่มานาและหินเวทในนี้จะยกให้หมดเลยแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะไม่ได้ฟังที่มันพูดเลยนะครับแกน่ะกล้าร้องขอชีวิตกับคนที่ตัวเองคิดจะฆ่า
ถึง3ครั้งอย่างนั้นหรอและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้ขู่นะครับว่ามันมีน้องชายที่เก่งกาจเป็นถึงแรงเอสอยู่นะแล้วจินอูเนี่ยก็ได้สวนกลับมันไปว่าแกพูดเองไม่ใช่หรอเรื่องที่เกิดขึ้นในดันเจียนจะไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกนะแกเป็นคนพูดเองนี่และจากนั้นมันก็ได้ด่าจินอูว่าไอเวนะครับแต่มันยังพูดไม่ทันขาดคำเลยนะครับคอของมันเนี่ยก็ได้หลุดออกจากบ่าและเควสของจินอูก็ได้สำเร็จนะครับกำจัดศัตรูเสร็จสิ้นยูจินโฮที่เห็นนะครับก็ได้ถึงกับอ้วกเลยนะและดันเจียนเนี่ยก็ได้กำลังถล่มพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบออกมาจากดันเจียนเลยนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะมารายงานกับกิลนะครับฮันเตอร์แรงซีเสียชีวิตหมดทุกคนเลยเหรอคะผู้รอดชีวิตเหลือแค่ฮันเตอร์แรงดีกับแรงอีอย่างละคนอย่างนั้นเหรอคะคือว่าเธอน่ะคนที่ชื่อยูจินโฮน่ะอุปกรณ์นั่นดาบยาวคาริออนของบริษัทมายะสินะคะเพิ่งวางขายแท้ๆเชียวเข้าใจแล้วล่ะถ้าใส่อุปกรณ์แบบนี้ก็พอเข้าใจได้แล้วค่ะคุณคือคนที่ฆ่าบอสด้วยตัวคนเดียวสินะคะส่วนคุณก็ไปหลบอยู่อีกสักที่นึงสินะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือทั้งที่กำลังเหนื่อยในวันนี้นะคะการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วค่ะและหลังจากสอบสวนกันเสร็จนะครับยูจินโฮเนี่ยก็ได้บอกกับจินอูไปว่าคือว่าลูกพี่ครับเหนื่อยหน่อยนะครับเขาได้โค้งคำนับให้กับจินอูและดูเหมือนว่าในตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับจินอูเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าแย่จังน่าจะเอาร่มมาเผื่อด้วยนะแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ประเทศอีกประเทศนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะตัดไปที่ชายร่างใหญ่คนนึงกล้ามเขาเนี่ยบึกบึนเอามากๆดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นน้องชายของไอ้หัวหน้าปาร์ตี้นะครับและแรงของเขาเนี่ยก็เป็นถึงระดับเอสกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6เปิดตอนที่7มาภาพได้ตัดไปที่สมาคมฮันเตอร์ตัดไปที่อูจินซอในตอนนี้ได้มีคนมารายงานกับหัวหน้าอูจินซอว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อวานเรื่องที่มีคนตาย6คนในการลงเลดดันเจี้ยนระดับแรงซีและมีผู้รอดชีวิตเป็นฮันเตอร์แรงดีกับแรงอีครับและดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะไม่ได้หนีตายกันด้วยนะครับแต่เป็นการจัดการบอสและออกมาได้เนื่องจากฮันเตอร์แรงดีอย่างยูจินโฮสวมใส่อุปกรณ์ราคาแพงจึงไม่แปลกที่จะจัดการได้อูจินซอนะครับก็ได้บอกกับลูกน้องไปว่านายอยากจะพูดอะไรกันแน่ถ้าติดใจขนาดนั้นนายคงลงสนามเองแล้วและดูเหมือนว่าจริงๆแล้วจะยังมีผู้รอดชีวิตอีกคนนึงซึ่งนั่นก็คือคนที่รอดจากเหตุการณ์ดับเบิลดันเจี้ยนในคราวก่อนฮันเตอร์ซงจินอูและ1ใน6คนที่ตายไปก็มีฮันเตอร์อย่างหวังดงซอกอยู่ด้วยพี่ชายของฮันเตอร์หวังดงซูนั่นน่ะหรอเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆนั่นแหละและในตอนนี้หัวหน้าอูจินซอเนี่ยก็ได้ขุ่นคิดในใจนิดนึงนะครับว่าซงจินอูเนี่ยรอดตายมาได้อีกแล้วอย่างนั้นหรออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่บ้านของซงจินอูในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านนะครับพร้อมกับไก่ทอดซึ่งน้องของเขาเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะที่จะได้กินไก่ทอดเพราะว่าไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแบบนี้นานแล้วนั่นเองซึ่งซงจินอาหรือว่าน้องสาวของจินอูเนี่ยก็ได้ถามกับจินอูไปว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอจินอูเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่รู้ว่าจะเลือกดีได้หรือเปล่านะพอเคลียร์เรื่องค่ารักษาของแม่กับค่าที่พักได้สักทีนึงอ่ะหายากเลยเนี่ยกับคนขี้งกอย่างพี่เนี่ยแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มากินกับข้าวด้วยกันนะน้องสาวเนี่ยก็ได้ถามถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งจินอูนะครับก็ได้ตอบแบบผ่านๆไปนะว่าเหตุการณ์ปกติดีและทีมปาร์ตี้ของพี่เนี่ยก็เก่งกาจอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจินอูเนี่ยก็ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดไปนะครับเพราะว่ากลัวว่าซงจินอาเนี่ยจะเป็นห่วงนั่นเองและดูเหมือนว่าในระหว่างที่จินอูกำลังดื่มแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยจะมีสถานะต้านพิษหรือว่าต้านความผิดปกติอยู่ด้วยนะครับและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าเรื่องอย่างอื่นน่ะช่างมันก่อนที่สำคัญในตอนนี้คือเราต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อครอบครัวและห้ามตายเด็ดขาดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกก็มีแต่ที่จะต้องลุยเท่านั้นนั่นเองแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ขอตัวเข้าห้องไปก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะพักผ่อนแล้วจินอานะครับก็ได้ขอเหมาไก่ทอดทั้งหมดที่เหลือนะครับจินอูเนี่ยก็เลยได้ย้อนกลับมาว่าอย่ามาโวยวายกันแล้วกันว่าอ้วนน่ะแล้วภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ห้องของจินอูในตอนนี้จินอูเนี่ยได้สงสัยมากเลยว่าหน้าต่างที่มันขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูจะได้รู้แล้วนะครับว่ามันเป็นความสามารถพิเศษของระบบซึ่งความสามารถพิเศษของระบบเนี่ยมันก็ขจัดแอลกอฮอล์ออกนะครับแล้วก็เมาไม่ได้นั่นเองอะนะและดูเหมือนว่ามันจะมาจากพรด้วยช่วงชีวิตที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันจากผลเสียต่อร่างกายพิษรวมถึงสถานะผิดปกติเจ้านี่นี่เองรางวัลที่ได้จากดับเบิลดันเจี้ยนอย่างนั้นหรอเพราะเกิดเรื่องมากมายจนไม่มีเวลาได้ตรวจสอบเลยอะการที่เราได้อวัยวะที่สูญเสียไปกลับคืนมาก็มาจากสิ่งนี้เองสินะยังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกเยอะแยะเลยแฮะและหลังจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เผลอหลับไปและในเช้าวันนี้นะครับจินอาเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามาปลุกแล้วก็ได้บอกว่ามีคนเนี่ยโทรมาหานะครับต้องการที่จะนัดพบซึ่งคนที่โทรมานะครับก็คือยูจินโฮนั่นเองจินอูนะครับก็ได้ไปตามนัดของจินโฮนะแล้วเมื่อทั้งสองคนเข้ามาในร้านนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้ทักทายไปว่าขอโทษที่เรียกมาแบบกระทันหันนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่นึกว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกแล้วยูจินโฮนะครับก็เลยได้พูดขึ้นมาอีกว่าผมดีใจนะครับเพราะลูกพี่เป็นผู้มีพระคุณของผมฉันก็ได้นายช่วยเรื่องที่ยกหินเวทให้เหมือนกันน่ะก็ถือว่าเจ้าๆกันไปก็แล้วกันแล้วก็ที่นายช่วยปิดเงียบเรื่องในตอนนั้นให้อีกด้วยนั่นก็เพราะว่าพวกนั้นคิดจะฆ่าเราก่อนนี่ครับไม่ผิดเลยนั่นมันถือเป็นการป้องกันตัวแล้วจินอู
นะครับก็ได้ถามกับยูจินโฮไปว่าแล้วมีธุระอะไรกับฉันล่ะยูจินโฮนะครับก็ได้บอกกับจินอูไปว่าที่จริงแล้วผมคิดจะสร้างทีมลงเลดซึ่งจินอูนะครับก็ยังไม่ทันฟังจบเลยและตอบปฏิเสธไปในทันทีนะครับแต่ดูเหมือนว่ายูจินโฮเนี่ยจะยื้อนะครับและได้ขอให้จินอูเนี่ยฟังที่เขาพูดให้จบก่อนจินอูนะครับก็เลยได้ลุกขึ้นจากโต๊ะและเตรียมพร้อมที่จะจากไปแต่ดูเหมือนว่ายูจินโฮนะครับจะได้พูดออกมาว่า20รอบไม่สิขอแค่19รอบเท่านั้นครับผมต้องการลงเลดหรือว่าเข้าดันเจี้ยนไปอีก19รอบเท่านั้นครับจินอูนะก็เลยได้รู้ได้ทันทีว่ายูจินโฮเนี่ยต้องการที่จะเป็นกิลด์มาสเตอร์แล้วจากนั้นนะครับยูจินโฮเนี่ยก็ได้ขอร้องให้จินอูเนี่ยช่วยฟังที่เขาพูดก่อนจินอูเนี่ยก็เลยได้นั่งลงและฟังต่อตามอย่างที่ลูกพี่คิดเลยผมอยากได้ใบอนุญาตการเป็นกิลด์มาสเตอร์ครับและหนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือต้องเป็นฮันเตอร์ที่มีประสบการณ์ลงเลดมากกว่า20ครั้งรอบก่อนเป็นครั้งแรกของผมเพื่อสืบทอดบริษัทผมได้ตั้งใจเรียนอย่างหนักข้อเขียนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสำหรับผมแต่ข้อปฏิบัติแล้วก็ไม่ไหวจริงๆและในตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับว่ายูจินโฮเนี่ยคือลูกคนรองของประธานบริษัทรับเหมาก่อสร้างยูจินนะครับและยูจินโฮเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าจริงๆแล้วพ่อเขาเนี่ยตั้งใจจะสร้างกิลด์ขึ้นมาจินอูนะครับก็ได้คิดขึ้นในใจว่าถึงดันเจี้ยนจะมีความอันตรายมากมายแต่ก็ยังมีสมบัติมากมายหลับไหลอยู่หินเวทกับแร่มานาเองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของในนั้นชิ้นส่วนต่างๆจากมอนสเตอร์ระดับสูงสามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้ต่างๆนานาจะกล่าวว่าของทั้งหมดในดันเจี้ยนสามารถทำเงินได้ทั้งหมดก็ไม่ผิดสรุปก็คือจะส่งฮันเตอร์ในสังกัดตัวเองไปลงเลดเพื่อเก็บผลตอบแทนไว้นั่นเองอย่างนั้นหรอต้องการพึ่งพาตัวเองทั้งหมดสินะจินโฮนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าตามนั้นเลยครับพ่อของผมคิดจะแต่งตั้งให้ฮันเตอร์แรงเอสเป็นมาสเตอร์และให้ผมกับพี่เป็นรองมาสเตอร์ดูแลกิลด์ให้เหมือนบริษัทฮันเตอร์แรงเอสอย่างนั้นหรอทั้งที่ประเทศนี้มีแค่7คนเองเนี่ยนะและดูเหมือนว่าฮันเตอร์อย่างมินยองกูเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ลงสังกัดใดๆเลยด้วยแต่ก็ได้วางมือไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบการต่อสู้จินอูนะครับก็ได้ถามกับจินโฮไปอีกว่าอย่าบอกนะว่าคิดจะแย่งจากที่อื่นมานะขอเตือนเลยว่าอย่าทำดีกว่ามันจะเป็นการไปหาเรื่องกับกิลด์สังกัดเดิมยูจินโฮนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าพี่ของเขาไม่ใช่คนที่ปลุกพลังพิเศษได้จึงไม่สามารถเป็นมาสเตอร์ได้นั่นเองจินอูนะครับก็ยังได้ถามกับจินโฮไปอีกว่าเพราะงั้นนายเลยคิดจะหาประสบการณ์เพื่อยังตำแหน่งแทนพี่สินะจินโฮนะครับก็เลยได้ยื่นข้อเสนอไปว่าลูกพี่ก็ต้องการคนเพื่อที่จะสามารถลงเลดโดยปิดบังความสามารถไว้ใช่ไหมล่ะครับและถ้าผมประสบความสำเร็จในการลงเลดกับพวกฮันเตอร์แรงอีแล้วก็จะทำให้พ่อยอมรับได้ง่ายกว่าลงเลดกับพวกคนแรงสูงๆครับลูกพี่น่ะเผลอๆมีพลังมากกว่านั้นอีกการเลือกคนร่วมทีมผิดอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้แต่ถ้าเป็นลูกพี่แล้วก็และทันใดนั้นเองนะครับยูจินโฮเนี่ยก็ได้ยื่นใบข้อเสนออะไรบางอย่างให้นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นตึกที่วางแผนจะใช้เป็นออฟฟิศของกิลด์นะครับและมันก็มีมูลค่าอยู่ที่ 30,000 ล้านกันเลยทีเดียวเชียวและจินโฮนะครับก็ได้เสนอเป็นสิ่งตอบแทนให้กับจินอูนะครับในการช่วยเขาลงเลท19ครั้งได้ 30,000 ล้านจากการลงเลท19ครั้งอย่างนั้นหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนคงจะกระโดดคว้าในทันทีแต่ว่าการที่มีแค่เราที่เลเวลอัพได้นั้นเป็นอีกเรื่องนึงเลยหากเราสามารถเติบโตแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆสักวันหนึ่งเราจะแตะแรงเอสไม่สิอาจจะเหนือไปกว่านั้นก็เป็นไปได้แต่พอคิดแบบนั้นแล้ว 30,000 ล้านมันก็เป็นแค่เศษเงินไปเลยที่สำคัญกว่านั้นการร่วมทีมกับคนอื่นโดยที่ยังไม่เข้าใจผลของระบบจากความสามารถเลเวลอัพของตัวเองนั้นมันเสี่ยงเกินไปและในท้ายที่สุดนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปและเดินออกจากร้านไปนะครับแต่ในระหว่างที่จินอูกำลังเดินออกจากร้านไปนั้นยูจินโฮเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนครับผมจะปิดเรื่องนั้นไว้ตลอดชีวิตเลยครับถ้าลูกพี่ช่วยผมจินอูนะครับก็ได้หันหน้ามาด้วยสีหน้าที่จริงจังแล้วจินอูนะครับก็ได้เดินจากไปแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตัดไปที่หวังตวงซุงในตอนนี้เขาก็ได้ใช้ให้เลขาเนี่ยไปหาข้อมูลไอ้คนที่รอดชีวิตนะซึ่งในตอนนี้หวังตวงซุงเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นใครพี่ชายฉันถูกฆ่าตายลอล่าถ้าหากฉันฆ่าคนจากประเทศอื่นไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอถามจริงเหรอคะหากเป็นประเทศที่ทำสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาชญากรที่เป็นฮันเตอร์จะถูกตัดสินโทษโดยกฎหมายของพื้นที่นั้นแต่ถ้าไม่ใช่ประเทศในคู่สัญญาคนร้ายจะถูกตัดสินโดยกฎหมายของประเทศแม่สรุปก็คือขึ้นอยู่กับการเจรจากับทางรัฐบาลและอาจผ่อนปลนโทษได้หวังตวงซุงนะครับก็ได้ให้ลอล่าหรือว่าเลขาของเขาเนี่ยเตรียมเคลียร์ตารางงานเพราะเขานั้นจะบินไปเกาหลีแต่ดูเหมือนว่าตารางงานของเขาเนี่ยจะแน่นเหลือเกินนะแต่ดูเหมือนว่าลอล่าเนี่ยจะเคลียร์ให้ได้นะครับและในตอนนี้หวังตวงซุงคนที่เป็นน้องชายของไอคนที่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้นะครับมันก็ได้รู้แล้วว่าไอคนที่รอดชีวิต2คนนั้นคือใครซึ่งคนแรกนะครับก็คือฮันเตอร์แลงดียูจินโฮและคนที่2ก็คือฮันเตอร์แลงอีซงจินอูและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้โกรธมากเลยนะครับเขาเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าคงได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้พวกมันตายก่อนที่จะถึงเวลานั้นก็แล้วกันแล้วภาพก็ได้ตัดไปในตอนเช้าที่เกาหลีในตอนนี้จินอูกับซงจินอานะครับก็ได้มาออกกำลังกายด้วยกันนะครับแปลกนะที่เห็นเธอออกมาขยับตัวแบบนี้เนี่ยเอาแต่นั่งทบทวนบทเรียนมันก็ไม่ดีต่อร่างกายใช่ไหมล่ะไม่ใช่เพราะว่าเอาแต่กินไก่หรอกหรอจินอาแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันและในระหว่างที่วิ่งนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ถามกับจินอาไปว่าสมมติว่าถ้าได้เงิน 30,000 ล้านมาเธอจะทำยั
ยังไงอย่างนั้นหรอจินอานะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าคงจะเอาไปจ่ายค่ารักษาแม่กับใช้เรียนต่อละมั้งจินอูนะครับก็ยังได้ถามอีกว่าแล้วที่เหลือล่ะจะเอาไปทำอะไรจินอานะครับก็คิดไม่ออกแล้วก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่รู้หรอกมันไกลตัวจะตายไปคงเก็บเอาไว้ละมั้งแล้วจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้วิ่งทิ้งจินอาไปไกลเลยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะทำเควสประจำวันเสร็จแล้วนะครับและในระหว่างที่กำลังจะรับรางวัลหรือว่ารางวัลประจำวันอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้ยังไม่รับนะและดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งเลยมา1กิโลนะครับเป็น11กิโลนะจาก10กิโลต่อวันและจินอูนะครับก็ได้พยายามที่จะทำให้มันเป็น2เท่าของทุกอย่างเลยนะและในตอนนี้จินอูนะครับก็ได้ทำทุกอย่างเป็น2เท่านะครับซึ่งในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้วิ่งไปถึง20กิโลแล้ววิดพื้นซิทอัพสควอตวิ่งทั้งหมดเป็น2เท่าเควสประจำวันเปลี่ยนไปเป็นเควสลับอย่างนั้นเหรอและจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้รับของขวัญนะครับซึ่งมันก็มี3อย่างนะครับ1ฟื้นฟูกำลังทั้งหมด2บวกค่าสเตตัสทุกอย่างเนี่ย10แต้มและ3นะครับมันเป็นกล่องสุ่มเลือกประเภทซึ่งมันก็มีกล่องสุ่มให้พรกับกล่องสุ่มต้องสาบนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะเลือกกล่องสุ่มให้พรก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นกุญแจเข้าดันเจียนนะหรือกุญแจเข้าปราสาท100ชั้นนั่นเองกุญแจอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยปราสาทอสูรอย่างนั้นเหรอและความยากระดับเอสกันเลยทีเดียวเชียวและจินอูนะครับก็ได้ไปอ่านข้อความอะไรบางอย่างซึ่งจินอูก็ได้รู้ว่าของที่ดับได้ในปราสาทนั้นมันเป็นส่วนผสมของสิ่งที่รักษาโรคได้ทุกชนิดด้วยพลังเวทที่ทรงพลังน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับจินอูเนี่ยก็ได้มาหาแม่ของเขานะครับจินอูได้มองสีหน้าของแม่ของเขาในตอนที่แม่ของเขาหลับอยู่และจินอูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่าถ้าน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตสามารถรักษาได้ทุกโรคจริงแล้วก็ตัดสินใจละและในตอนนี้นะครับจินอูคิดที่จะเข้าไปในดันเจียนปราสาทนะครับเพื่อที่จะไปหาน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตมารักษาแม่ของเขานะครับจินอูได้เปิดประตูเข้าไปถ้าระดับความยากของกุญแจเท่ากับระดับของดันเจียนแล้วก็ดันเจียนที่จะเปิดคราวนี้คือแรงเอสนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นก็จะอยู่ระดับเดียวกับพวกที่ทำให้เหล่าฮันเตอร์แรงเอสต้องปาชัยในเกาะเซชูจินอูได้ตัดสินใจเปิดประตูและเดินเข้าไปและในระหว่างที่เดินในดันเจียนลับนะครับพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันก็มีไฟไหม้ไปตลอดทางเลยนะจะบอกว่าไม่กลัวเลยก็ไม่ใช่ถึงเวลาคับขันจริงๆพลอยกับโดยหินเทเลพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ในอินสแตนต์ดันเจียนตอนนั้นก็แล้วกันและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับหมาป่า3หัวในชั้นแรกนะครับและในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้กระโดดมาอยู่ตรงหน้ากับจินอูนะครับจินอูเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าถ้ามัวแต่กลัวก็จบอยู่แค่ตรงนี้เราต้องแข็งแกร่งขึ้นเลเวลอัพขึ้นไปอีกเพื่อที่จะคว้าทุกสิ่งกลับมาใครมันจะมายอมตายในที่แบบนี้กันเล่าแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับหมาป่า3หัวซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเนี่ยแข็งแกร่งแบบสุดๆจินอูไม่สามารถโจมตีมันเข้าได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวไม่ว่าจินอูจะใช้จิตสังหารมันเนี่ยก็ไม่กลัวเลยนะครับแถมมันเนี่ยคำรามกลับมาอีกด้วยจินอูได้แทงไปที่มันและดูเหมือนว่าดีบัฟอัมพาตกับดีบัฟเลือดไหลจะไม่สามารถส่งผลต่อมันได้อีกด้วยดีบัฟทั้งหมดได้ถูกยกเลิกลงแล้วจากนั้นนะครับมันก็ได้วิ่งเข้ามากระหน่ำโจมตีใส่จินอูนะจนจินอูเนี่ยเสียแขนไปหนึ่งข้างกันเลยทีเดียวเชียวจินอูได้กระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรแล้วไอหมาป่าสามหัวมันก็ได้วิ่งตามมากระทืบอีกนะครับจนจินอูเนี่ยจุกเกือบตุยเลยนะครับจินอูเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าแค่แป๊บเดียวเลือดก็หายไป1ใน3แล้วและในตอนนี้ดูเหมือนว่าค่าสเตตัสของไอเจ้าหมาป่า3หัวเนี่ยจะเพิ่มเป็น2เท่าเป็นเวลา3นาทีนะครับด้วยสกิลพิโรธของมันนะซึ่งจินอูนะครับก็ต้องรับมือกับมันให้ได้ภายใน3นาทีในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้โดนกระหน่ำโจมตีอย่างหนักและจินอูนะครับก็ได้กัดฟันใช้ยาฟื้นฟูสภาพนะครับที่ได้มาจากเควสประจำวันในครั้งก่อนนะแล้วจินอูเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปฟันมันแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวจินอูไม่สามารถต่อกรกับมันได้เลยและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็เสียเปรียบแบบสุดๆนะครับหลังจากที่โดนกระหน่ำโจมตีหลายรอบอ่ะนะจินอูไร้ทางต่อสู้อย่างไม่ต้องสงสัยพอความแจ้งเตือนก็ขึ้นมาไม่หยุดมันต้องการแจ้งสถานการณ์อันตรายเพื่อไม่ให้เราตายอย่างที่คิดเพราะว่าเราเป็นเพลเยอร์สินะไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่ใช่การปลุกพลังขั้น2ทั่วไปแน่อย่างน้อย3นาทีเราต้องทนจนผลสกิลพิโรธของมันหมดลงไม่สิมันเสี่ยงเกินไปและในตอนนี้จินอูก็คิดที่จะใช้หินวาร์ปหรือว่าหินเทเลพอร์ตนะครับเพื่อที่จะหลบหนีนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะหลุดมือไปเสียก่อนจินอูเนี่ยก็เลยต้องหนีด้วยเท้านะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้เข้าไปหลบซ่อนและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้คิดหาหนทางเอาตัวรอดนะครับว่าทำยังไงดีถึงจะรอดและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เอะใจได้นะครับว่าเขาเนี่ยมีร้านค้าลับหรือว่าร้านค้าส่วนตัวอยู่นั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้ซื้อโพชั่นมาเป็นจำนวน3อันนะซึ่งอันละ300โกลด์แต่ดูเหมือนว่าโพชั่น1ขวดเนี่ยจะเพิ่มพลังหรือว่าเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่ม HP ได้แค่100หน่วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แล้วทันใดนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เอาขวดพิษที่อยู่ในคลังเก็บของของเขาออกมานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ดื่มมันเข้าไปนะครับและในตอนนี้ร่างกายของจินอูเนี่ยก็ได้เริ่มขจัดพิษแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะติดพิษนะครับและดูเหมือนว่าดาเมจเนี่ยจะลดลงถึง 20% กันเลยทีเดียวเชียวสิ่งที่จินอูต้องการในตอนนี้นะครับก็คือต้องการให้ไอ้เจ้าหมาป่าเนี่ยกัดมาที่จินอูนั่นเองเพื่อที่จะทำให้เจ้าหมาป่าเนี่ยติดพิษนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะครับเจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็ได้โผล่เข้ามาจากด้านหลังแล้วก็ได้โจมตีไปที่จินอูนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้สกิลพีโรดของไอ้เจ้าหมาป่า3หัวนะครับก็ได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วจินอูนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีมัน
จินอูได้กระหน่ำโจมตีไปที่มันแต่ทว่าจินอูเนี่ยก็ได้พลาดท่าโดนกัดนะครับแล้วจินอูนะครับก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระหน่ำโจมตีไปที่ดวงตาของมันจนในที่สุดนะครับจินอูก็สามารถจัดการเจ้าหมาป่า3หัวได้ในที่สุดนะครับและดูเหมือนว่าเลเวลของจินอูเนี่ยจะอัพหรือว่าเลื่อนขั้นรัวๆเลยนะและแผลบนร่างกายของจินอูเนี่ยก็ได้หายปิดทิ้งกันเลยทีเดียวเชียวหลังจากที่จัดการบอสลงได้และในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือไอเทมปริศนาซึ่งมันก็คือสูตรน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนะครับไปเพื่อเรียนรู้วิธีสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนั่นเองซึ่งจินอูในตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าระดับพลังของตัวเองอยู่ประมาณไหนสำหรับดันเจี้ยนนี้ถ้าเขาขืนยังเข้าไปในปราสาทต่อได้ตายจริงๆแน่แต่ว่าเขานั้นจะกลับมาที่นี่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8ตัดไปที่ซงจินอูในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กำลังจ้องมองดูแม่ของเขานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ดูสูตรน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนะซึ่งดูเหมือนว่าจะต้องการไอเทม3อย่างในการสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนะครับซึ่งมันก็สามารถหาได้จากปราสาทอสูรนะยาปริศนาที่สามารถรักษาได้ทุกโรคด้วยพลังเวทอันทรงพลังไอเทมที่รักษาได้ทุกโรคอย่างนั้นเหรอหากเราได้ยาตัวนี้มาแล้วก็อาจจะรักษาโรคหลับลึกของคุณแม่ได้เพื่อสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตจำเป็นต้องมีไอเทม3อย่างซึ่งเรายังไม่มีเลยสักอันนึงและพอรู้ว่าจะหาได้จากไหนนั้นและด้วยพลังของเราในตอนนี้การผ่านประตูนั้นก็เหมือนกับการไปตายต้องเพิ่มเลเวลให้มากขึ้นยิ่งกว่านี้ต้องแข็งแกร่งขึ้นให้มากกว่านี้และภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาจินอูนะครับได้ไปพบกับยูจินโฮนะแล้วก็ได้บอกกับยูจินโฮไปว่าเขานั้นจะรับข้อตกลงก่อนหน้านี้ซึ่งสถานการณ์น่ะมันเปลี่ยนไปแล้วฉันจะเข้าร่วมแผนลงเลดแรงซี19ครั้งตามที่นายเสนอแจ๋วแต่ว่ามีข้อแม้อย่างนึงนะมีแค่ฉันกับนายเท่านั้นที่จะเข้าไปในดันเจียนไปกันแค่2คนยูจินโฮนะครับได้ยินเนี่ยเขาก็ได้ตกใจและเหงื่อตกไปเลยนะเขาได้ถามกับจินอูไปอีกว่าหมายถึงว่าจะให้ผมกับลูกพี่เคลียร์ดันเจียนแรงซีกันแค่2คนอย่างนั้นเหรอครับจินอูเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าถูกต้องตามนั้นเลยยูจินโฮนะครับก็ยังได้ถามไปอีกว่าการที่เราจะเข้าเกียรติแรงซีได้นั้นเราจะเป็นที่จะต้องมีสมาชิกอย่างต่ำ8คนนะครับซึ่งจินอูนะครับก็ได้ให้เหตุผลว่าเราเนี่ยเข้าไปกันแค่2คนก็พอแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยให้รอหน้าประตูดันเจียนก็พอเหมือนที่ไอ้พวกหวังดงซอเคยทำยังไงเล่ายูจินโฮนะครับก็ยังได้ถามอีกว่าแต่ว่ามันไม่อันตรายไปหรอครับจินอูเนี่ยก็ได้เสริมอีกว่าลองคิดดูอีกมุมสิหากเรา2คนปลอดภัยก็หมายถึงการลงเหลด19ครั้งจบโดยไม่มีคนบาดเจ็บทีมลงเหลดที่ไม่มีใครสักคนบาดเจ็บต่อเนื่องกัน19ครั้งถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะทำให้พ่อของนายยอมรับความสามารถไม่ใช่เรื่องง่ายกันและเมื่อยูจินโฮได้ยินจินอูพูดอย่างนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงและเอาด้วยทันทีนะครับในเมื่อเขาเนี่ยอยากที่จะลงเหลดอยู่แล้วนะซึ่งความฝันของเขาเนี่ยก็อยากที่จะสร้างกิลด์นะครับและพาไปได้ตัดไปที่ชาแฮอินฮันเตอร์แลงเอ็ดในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่นะครับและในระหว่างที่เขากำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ได้มีคนมาติดต่อเขานะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนมาชวนเขาเข้ากิลด์นะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปในทันทีเลยนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ยูจินโฮกับพ่อของเขาอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กำลังนั่งรถไปที่ไหนสักที่กันอยู่นะครับซึ่งยูจินโฮเนี่ยก็ได้ทำสีหน้าที่ดูเกรงๆอยู่นิดนึงนะครับซึ่งคุณพ่อของยูจินโฮเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านับเป็นเวลามากกว่า10ปีที่เกตปรากฏขึ้นมาแล้วโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือทำให้ตอนนี้ทั้งสาธารณูปโภคเศรษฐกิจสื่อแม้กระทั่งการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องเกี่ยวกับดันเจี้ยนทั้งสิ้นโดยเฉพาะสาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างหลักในการใช้ชีวิตของผู้คนหากไร้ทรัพยากรจากดันเจี้ยนก็ยากที่จะยืนหยัดต่อไปได้และตัวหนึ่งเดียวที่สามารถนำทรัพยากรล้ำค่าเหล่านั้นกลับมาที่โลกแห่งนี้ได้ก็คือเหล่าฮันเตอร์นั่นแหละและผู้ที่คอยควบคุมเหล่าฮันเตอร์เหล่านั้นคือองค์กรสาธารณะที่มีชื่อว่าสมาคมฮันเตอร์สมาคมฮันเตอร์จะทำหน้าที่แบ่งระดับแรงลงทะเบียนกำกับดูแลฮันเตอร์คอยจัดการเกตที่หลุดการประมูลรวมถึงคอยรับมือเมื่อมีดันเจี้ยนเบรกเกิดขึ้นแต่สุดท้ายสมาคมก็เป็นเพียงองค์กรสาธารณะเท่านั้นนั่นแหละในความเป็นจริงผู้ที่คอยนำทรัพยากรจากดันเจี้ยนกลับมาเพื่อใช้กับเคลื่อนสังคมณปัจจุบันก็คือกิลด์ธุรกิจดำเนินงานเกี่ยวกับฮันเตอร์เป็นหลักพวกกิลด์สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของดันเจี้ยนได้และทำกำไรมหาศาลจากมันได้ในบรรดาเหล่านั้นมีเพียงกิลด์นักล่ากิลด์พยัคฆ์ขาวกิลด์มัจจุราชกิลด์เกียรติยศและกิลด์อัศวินที่เป็น5กิลด์ใหญ่ของประเทศแห่งนี้จะพูดว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่ถูกคนเหล่านั้นผูกขาดก็ไม่ผิดในสถานการณ์แบบนี้ฉันจะมัวแต่นิ่งนอนใจไม่ได้เด็ดขาดทำให้ทรัพยากรที่เปรียบดังสายใยชีวิตของผู้คนไปตกอยู่ในมือของพวกที่มีดีแต่พึ่งพาพลังอย่างเดียวไม่ได้เด็ดขาดพวกเราที่คอยค้ำจุนประเทศมาจนถึงตอนนี้ต่างหากที่ควรรับผิดชอบหน้าที่นั้นการสร้างกิลด์ขึ้นมาเองก็เพื่อเหตุผลเหล่านั้นนั่นแหละยูจินโฮที่ได้ฟังอย่างยาวนานนะครับก็ได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าครับนะครับและยูจินโฮเนี่ยก็ได้พูดขึ้นในใจว่าถึงจะพูดอย่างนั้นก็เหอะต่อให้ดึงฮันเตอร์แลงเอสจากที่อื่นมาแล้วให้เราบริหารงานร่วมกับพี่ก็ยังเสี่ยงมากอยู่ดีแต่ว่าถ้าเป็นเราในตอนนี้แล้วก็แล้วพาไปได้ตัดไปที่จินอูนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้ทำเควส
จำวันเสร็จสิ้นแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับกล่องสุ่มต้องสาบเหมือนคราวก่อนนะครับคิดว่าจะได้ไอเทมที่ระดับพอๆกับกุญแจประสาทอสูรซะอีกอ่ะไม่สิกล่องสุ่มธรรมดาเองก็มีโอกาสออกของเหมือนอย่างกุญแจอินสแตนต์ดันเจี้ยนที่ได้ก่อนหน้านี้นี่นะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสุ่มได้บิงโกนะครับกะแล้วเชียวว่าต้องเป็นขยะแบบนี้และในตอนนี้จินอูเนี่ยก็มีเลเวลถึง26แล้วอาชีพเนี่ยยังไม่มีฉายาเนี่ยมือสังหารหมาป่าพอมาถึงตรงนี้ด้วยแต้มสเตตัส3แต้มก็ไม่พออัพเพิ่มได้แล้วแฮะอยากรีบไปเก็บเลเวลให้ไวๆอยู่หรอกนะเรื่องดันเจี้ยนหลังสีก็ต้องรอยูจินโฮติดต่อมาและในขณะที่เดินอยู่นะครับจินอูเนี่ยก็ได้นึกถึงตะขาบยักษ์อะนะในเกมลงทันหรือว่าบทลงโทษอะนะถ้าเราจัดการตะขาบนั่นแล้วก็ไม่สิตอนนี้เราคงหลบหนีได้สบายและต่อสู้กับมันได้อย่างสบายๆแต่ถึงจะฆ่ามันไปก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ฆ่าประสบการณ์สักหน่อยนึงอย่าเสี่ยงดีกว่าและทันในนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ได้รับจดหมายหรือว่าข้อความจากโทรศัพท์นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เมสเซจมาว่าจากสมาคมฮันเตอร์ด่วนขอความร่วมมือลงเกตแรงดีหาคนช่วยลงเกตแรงดีอย่างนั้นหรอทำไว้วานให้สร้างทีมลงเลดจากสมาคมฮันเตอร์อย่างนั้นหรอแบบนี้เราคงจะหาโอกาสฉายเดี่ยวไม่ได้อย่างแน่นอนปฏิเสธเลยดีหรือเปล่านะก็ยังดีกว่าอยู่ว่างๆล่ะตอบรับไปเลยก็แล้วกันน่าหงุดหงิดชะมัดเลยและภาพก็ได้ตัดไปที่สถานที่ฝึกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณซงเนี่ยกำลังจะฝึกคนคนนึงอยู่นะซึ่งดูเหมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยก็เป็นฮันเตอร์เหมือนกันนะครับและฝีมือของเขาเนี่ยก็ยังเทียบกับคุณซงไม่ได้เลยเพราะว่าคุณซงเนี่ยเก่งวิชาดาบจริงๆและเขาเนี่ยก็ได้พูดกับลูกศิษย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอดีตของเขาว่าทำไมเขาเนี่ยถึงเสียแขนไปข้างนึงและเขาเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่เวลาฉันน่ะเหลือไม่มากหรอกนะอย่างน้อยฉันก็อยากเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างเนี่ยและดูเหมือนว่าคุณซงเนี่ยจะได้รับข้อความให้ไปช่วยลงเลดด้วยนะครับและภาพก็ได้ตัดไปที่คุณคังนะครับดูเหมือนว่าเจ้าคังเนี่ยในครั้งก่อนเขาเนี่ยจะอยู่ในวิหารคาเทนอนด้วยนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ทิ้งจินอูคุณซงและอีจูฮีไปนะครับโดยการวิ่งหนีไปนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นพวกที่เห็นแก่ตัวเอามากๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะในตอนนั้นภรรยาเขาท้องอยู่และท้องแก่ด้วยและในตอนนี้ลูกของเขาเนี่ยก็ได้ออกมาดูโลกภายนอกแล้วนะครับและลูกเขาเนี่ยก็เตรียมที่จะเข้าอนุบาลแล้วด้วยนะและในครั้งนี้นะครับเขาได้รับคำเชิญให้ไปลงเลดอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งภรรยาเนี่ยก็ได้ห้ามเขาไว้แล้วนะครับแต่อย่างว่านะคนเราเนี่ยมันต้องใช้เงินเขาเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องไปนะครับเพื่อเป็นค่าเทอมให้กับลูกนะและเขาก็ได้บอกกับภรรยาไปอีกว่าครั้งนี้เขาจะไม่เป็นไรอย่างแน่นอนเพราะว่าเขานั้นอะแข็งแกร่งและดันเจี้ยนในครั้งนี้มันไม่ได้อันตรายถึงขนาดคราวก่อนซึ่งคราวก่อนเนี่ยมันแจ็คพอตแตกเฉยๆแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่แบ็กยินโฮกับชาเบจองอินนะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะพูดถึงเกี่ยวกับธุระกันอยู่นะซึ่งชาเบจองอินนะครับเรียกแบ็กยินโฮมาคุยนะแต่ดูเหมือนว่าในตอนแรกชาเบจองอินเนี่ยจะยังไม่พูดอะไรนะครับกอบเกลื่อนไปก่อนนะแบบว่าตีเนียนไปก่อนซึ่งแบ็กยินโฮนะครับก็ได้ถามถึงความจริงไปนะครับว่าเรียกเขามาที่นี่ทำไมกันมารบกวนเวลาอันมีค่าของเขาซึ่งในตอนแรกนะครับเขาเนี่ยก็ได้คุยกันนอกเรื่องไปนะและแบ็กยินโฮเนี่ยก็ได้ถามกับชเวจองอินไปว่านายคงไม่เรียกฉันมาเพื่อแค่อยากฟังฉันบ่นหรอกใช่ไหมแล้วชเวจองอินนะครับก็ได้บอกกับแบ็กยินโฮไปว่ามีเรื่องที่ผมคิดว่าควรบอกให้คุณรู้ไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับดูเหมือนว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างยูจินคิดจะสร้างกิลขึ้นมาแล้วล่ะครับรู้แล้วล่ะดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวกันรับหลังกันใหญ่เลยนะแถมได้ยินว่าจะดึงตัวตึงของฉันไปด้วยนี่แหมถ้าคุณทราบดีอยู่แล้วทางเราก็ถือวิสาสะก้าวไก่สินะครับนายก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ายังไงฉันก็ต้องรู้เนี่ยเลิกทำลายอ้อมค้อมได้แล้วขอถามอีกครั้งหนึ่งนะนายต้องการอะไรกันแน่ซึ่งชเวจองอินนะครับก็ได้นิ่งเงียบไปแป๊บนึงนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่อีจูฮีในตอนนี้คุณแม่ของอีจูฮีเนี่ยก็ได้โทรมาถามไถ่อาการของอีจูฮีนะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแต่ดูเหมือนว่าอีจูฮีเนี่ยสติจะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแล้วก็ได้เหวี่ยงใส่แม่ไปนะซึ่งคุณแม่ของเขาเนี่ยก็ได้หวังดีนะครับว่าถ้าเป็นฮันเตอร์ไม่ได้เนี่ยก็กลับมาช่วยงานที่บ้านซะซึ่งคนอื่นที่บ้านเนี่ยเขาเป็นห่วงอยู่แต่ดูเหมือนว่าอีจูฮีเนี่ยจะสติแตกนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยนะและดูเหมือนว่าอีจูฮีเนี่ยจะได้รับข้อความจากสมาคมฮันเตอร์ให้ไปช่วยลงเลดหรือว่าเกตแรงดีด้วยนะครับและพาไปได้ตัดไปที่ชาแฮอินนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เข้าไปเจอกับชเวจองอินนะครับดูเหมือนว่าฮันเตอร์ชาเนี่ยจะมาบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยโดนกิลอื่นเนี่ยเชิญตัวไปนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะโดนชวนตัวไปเป็นกิลมาสเตอร์ด้วยนะแต่ถ้าว่าชาเฮอินเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าชาเวจองอินเนี่ยจะประทับใจในตัวชาเฮอินเป็นอย่างมากเลยนะที่เขาเนี่ยไม่ได้ทิ้งกิลไปนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่แบ็กยินโฮในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กำลังดื่มแอลกอฮอล์อยู่นะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาคุยกับชาเวจองอินนะครับซึ่งชาเวจองอินเนี่ยอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยร่วมมือกันนะครับยังไม่อยากให้ทุกคนแตกแยกนะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องที่เกาะเซจูนะครับที่เป็นลังมดนะซึ่งไม่ว่าเขาจะลงเลกี่ครั้งเกาะนั้นก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันคือลังมดดีๆนี่เองอะนะซึ่งหลักๆเลยนะครับเขาก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยแตกแยกกันอะนะ
ขาอยากให้ทุกคนหรือว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันถึงเขาจะเป็นอาวุธสุดยอดของมวลมนุษยชาติแต่เขาก็ยังกลัวเกาะนั้นอยู่ดีเขาไม่มีทางลืมเกาะนั้นได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวและเรื่องที่เกิดขึ้นที่นั่นแล้วพาไปได้ตัดไปที่ชายแก่คนนึงในตอนนี้ดูเหมือนว่าชายแก่คนนึงนะครับจะจ้างนักฆ่าคนนึงนะครับให้ไปฆ่าเหล่านักโทษนะซึ่งดูเหมือนว่าไอ้หนึ่งในนักโทษเหล่านั้นจะเป็นคนที่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกสาวของเขานะครับซึ่งตาแก่คนนี้เนี่ยก็แค้นเป็นอย่างมากเลยนะช่วยฆ่าพวกมันให้ทีครับซึ่งดูเหมือนว่านักฆ่าคนนั้นเนี่ยก็ได้ต่อรองราคานะครับว่าขอ2เท่าซึ่งดูเหมือนว่าภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยจะมีฮันเตอร์ไปอยู่ด้วยซึ่งมันก็เสี่ยงนะครับที่จะเป็นที่ต้องต่อสู้กับฮันเตอร์คนอื่นซึ่งชายแก่นะครับก็ได้ตอบตกลงไปในทันทีเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยแค้นเป็นอย่างมากเลยแล้วพาไปได้ตัดไปที่จินอูในตอนนี้จินอูเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะออกไปลงเลดแล้วนะครับน้องสาวเนี่ยก็ได้เข้าไปทักนะครับว่าวันหยุดก็ยังรับงานด้วยหรอพี่พักหลังเนี่ยไปบ่อยจังเลยนะก่อนหน้านี้มีแต่เข้าเกตบาดเจ็บนอนพักวนไปวนมาแท้ๆผลลัพธ์จากการออกกำลังกายสินะคงงั้นมั้งยังไงมันก็ทำให้รายรับมันคงขึ้นนี่นาไม่ดีหรือไงกันก็ดีอยู่หรอกนะเดี๋ยวสิพี่ไม่เอาข้าวของไปอย่างนั้นหรอจินอูนะครับก็ได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าไม่เป็นไรฉันไปละนะซึ่งดูเหมือนว่าจินอาเนี่ยจะเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่คุณทรงในระหว่างที่คุณทรงกำลังจะเดินไปที่จุดนัดหมายอยู่นั้นคุณทรงเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอกับจินอูนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้เห็นรูปร่างของจินอูที่แปลกตาไปนะซึ่งดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะตัวสูงขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นมากจริงๆด้วยอ้าวฉันนึกว่าจะจำคนผิดจินอูจริงๆอย่างนั้นสินะงั้นคุณก็เป็นคุณซองจริงๆด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนึกว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอ่ะยิ่งไปกว่านั้นไอเด็กหนุ่มเมื่อวานซื้อนั่นหายไปไหนแล้วเนี่ยนายดูแข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะเนี่ยเพียงไม่กี่เดือนน่ะแล้วพวกเขานะครับก็ได้พูดถึงเรื่องวันวานนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีแต่มิตรไมตรีต่อกันที่ดีนะครับและจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินไปด้วยกันและเมื่อพวกเขาเดินมาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับสมาชิกที่น่าคิดถึงหรือไม่น่าคิดถึงก็ไม่รู้ใช่แล้วครับ3คนนี้ก็คือคนที่เคยเข้าวิหารคาเทนอนด้วยกันนะซึ่งก็ประกอบไปด้วยอีจูฮีคุณคังและคุณคิมนะครับแล้วก็คุณซงแล้วก็จินอูนะซึ่ง5คนนี้เนี่ยเคยร่วมไปร่วมตายกันมาแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้คุณคังกับคุณคิมเนี่ยจะเคยวิ่งหนีไปนะโดยทิ้งให้ทั้ง3คนเนี่ยตกอยู่ในอันตรายและสุดท้ายนะครับจินอูเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องสังเวยให้เหล่าระบบนะแต่ในท้ายที่สุดนะครับจินอูก็ได้ถูกระบบเลือกให้เป็นผู้สืบทอดนะครับซึ่งการทักทายแรกของอีจูฮีนะครับก็ได้ดีใจจนน้ำตาไหลเลยนะคุณจินอูเป็นคุณจริงๆด้วยสินะคะเปลี่ยนไปจนจำแทบไม่ได้เลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะตัวก็สูงขึ้นตั้งเยอะเลยอ่ะแถมขายางแสดงว่าหายดีตั้งแต่ตอนไปเยี่ยมคราวนั้นสินะแล้วทันใดนั้นเองนะครับในระหว่างที่เขากำลังสนทนากันอยู่นั้นรถตู้สีดำเนี่ยก็ได้จอดนะแล้วก็ได้มีพวกนักโทษเนี่ยลงมาจากรถนะครับพร้อมกับคนคุมอย่างคังแทซิกด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าไอ้นักโทษเหล่านี้นะครับมันเนี่ยจะโรคจิตกันเป็นอย่างมากเลยและพวกมันเนี่ยก็เป็นฆาตกรด้วยนะซึ่งมันลงมาถึงนะครับมันก็ได้ทักทายกับอีจูฮีไปเลยนะซึ่งมันเนี่ยก็จะล่ออีจูฮีตั้งแต่แรกเลยนะครับเฮ้ยมีสาวสวยอยู่แถวนี้ด้วยเหรอวะพบกับพี่ชายคนนั้นอยู่เหรอจ้าแม่สาวน้อยและทันใดนั้นเองนะครับผู้คุมอย่างคังแทซิกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าหุบปากซะไอ้พวกนักโทษไปเดมาทัศนศึกษานะเว้ยและจากนั้นนะครับก็ได้มีตัวแทนที่เป็นผู้หญิงนะครับพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อที่จะอธิบายให้ฮันเตอร์ทุกคนฟังกรุณามาทางนี้ด้วยค่ะพวกนั้นคือนักโทษตัวแทนที่จะมาลงเลดร่วมกับทุกคนในวันนี้ค่ะถึงพวกเขาจะเป็นฮันเตอร์ที่ก่อความผิดไว้แต่พวกเขามาเพราะอยากลดหย่อนโทษจึงไม่ทำเรื่องแปลกๆหรอกค่ะเนื่องจากฮันเตอร์ในเขตนี้มีจำนวนลดลงทำให้คนไม่พอโปรดเข้าใจด้วยนะคะซึ่งดูเหมือนว่าคุณทรงเนี่ยจะไม่ยอมรับนะครับในตอนแรกแต่ทำไงได้อะครั้งนี้คังแทซิกจากแผนกตรวจตาของสมาคมฮันเตอร์ก็เข้าร่วมด้วยเขาเป็นถึงฮันเตอร์แรงบีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแค่นักโทษแรงซีสามคนเขาก็จัดการได้อย่างสบายๆค่ะเพราะงั้นโปรดวางใจได้เลยค่ะจินอูนะครับก็ได้พูดออกมาว่าไม่ค่อยสบายใจเลยคุณจูฮีเลิกเข้าร่วมเลดเถอะครับและอีจูฮีเนี่ยก็ได้ถามกับจินอูไปว่าแล้วคุณจินอูล่ะคะซึ่งจินอูนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าเขานั้นจะเข้าไปอย่างแน่นอนก็ตามสเต็ปแล้วนะซึ่งอีจูฮีเนี่ยชอบจินอูอยู่นะเขาเนี่ยก็ต้องตามไปอย่างแน่นอนและในตอนนี้ไอ้พวกนักโทษนะครับมันก็ได้ปลดกุญแจมือกับตัวแล้วนะพวกเราไม่ได้เป็นทาสสักหน่อยนึงนะมาปฏิบัติกับพวกเราแบบนี้ได้ยังไงกันหุบปากพวกแกนะมันก็เป็นแค่นักโทษถ้าพวกแกเล่นตุกติกแม้แต่น้อยคงรู้สินะว่าจะโดนอะไรซึ่งคำพูดนี้ของคังแทซิกนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้นักโทษเนี่ยกลัวแม้แต่อย่างใดเลยนะและคังแทซิกนะครับก็ได้เข้ามาทักทายกับพวกของจินอูนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นจะทำหน้าที่จับตาเจ้าพวกนั้นให้เองเพราะงั้นวางใจได้เลยเลดในวันนี้ใครจะเป็นคนนำอย่างนั้นหรอ
ซึ่งคุณซงนะครับก็ได้อาสาว่าจะเป็นลีดเดอร์อีกครั้งนึงอะนะหลังจากที่การตัดสินใจของเขาในคราวก่อนทำให้มีคนตายมากมายนะครับซึ่งจินอูนะครับก็ได้ยอมรับไปในทันทีเลยนะจริงๆคุณซงเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยและจินอูเนี่ยก็นับถือเป็นอย่างมากด้วยนะและด้วยเหตุนี้คุณซงก็เป็นลีดเดอร์ในการนำทัพในครั้งนี้นะครับและดูเหมือนว่าคังแทซิกเนี่ยจะมองจินอูด้วยสายตาแปลกๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคังแทซิกเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความเก่งกาจของจินอูด้วยนะและในที่สุดนะครับก็ได้ถึงเวลาที่พวกเขาเข้าไปในประตูดันเจี้ยนกันแล้วแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่8เปิดตอนที่9มาในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปในดันเจี้ยนด้วยกันนะครับและดูเหมือนว่าพวกนักโทษเนี่ยจะสามารถจัดการพวกกอบลินได้อย่างง่ายดายเลยนะและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะสามารถจัดการพวกกอบลินได้ด้วยดาบเดียวด้วยนะครับและแนวซักคุณคังและคุณซงเนี่ยตกใจเป็นตามกันเลยนะว่าจินอูเนี่ยอยู่ดีๆก็เก่งขึ้นได้ยังไงกันและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะเป็นที่ประทับใจของอีจูฮีด้วยนะครับและจากนั้นนะครับเมื่อพวกเขาเคลียร์กอบลินลงได้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกทางกันไปนะครับโดยทางของจินอูเนี่ยจะไปทางซ้ายนะครับของพวกคุณคังเนี่ยก็จะไปตรงกลางนะส่วนพวกคังแทซิกนะครับก็จะไปทางขวากับพวกนักโทษนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะแยกกันไปตามทางเพื่อเคลียร์ดันเจี้ยนนะครับและพาไปได้ตัดไปที่พวกคุณคังในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับและเขาเนี่ยก็ได้วางแผนกับคู่หูเขาไว้ว่าเมื่อจบดันเจี้ยนนี้ลงเขาเนี่ยจะไปก้มหัวขอโทษเจ้าหนุ่มจินอูคนนั้นนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่คังแทซิกในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้รับหน้าที่มาเป็นผู้คุมนะครับผู้คุมนักโทษนะเขาเนี่ยก็ได้สังเกตการพวกนักโทษจัดการกอบลินลงได้อย่างง่ายดายนะแล้วเมื่อพวกนักโทษสามารถจัดการกอบลินลงได้อย่างง่ายดายนะครับคังแทซิกเนี่ยก็ได้ถามกับพวกนักโทษไปว่าพวกแกเนี่ยสามารถจัดการพวกมอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายเลยนะแล้วถ้าเป็นพวกมนุษย์ล่ะพวกแกจะรู้สึกยังไงกันพวกนักโทษนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าจะมอนสเตอร์หรือคนมันก็ไม่ต่างกันหรอกจัดการได้หมดนั่นแหละแล้วพาไปย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คังแทซิกได้ถูกจ้างวานโดยชายปริศนาซึ่งดูเหมือนว่าไอ้นักโทษทั้ง3คนนี้นะครับมันจะเคยเนี่ยไปข่มขืนลูกสาวเขาอะนะเขาเนี่ยก็ได้แค้นจัดเลยเลยจ้างให้คังแทซิกเนี่ยมาจัดการอะนะในตอนแรกเขาเนี่ยก็ได้เสนอเงินถึง 3,000 ล้านกันเลยทีเดียวเชียวแต่คังแทซิกนะครับก็ได้ต่อรองขออีกเท่านึงอะนะเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องจัดการฮันเตอร์คนอื่นๆด้วยผู้จ้างวานนะครับหรือชายแกเนี่ยก็ได้ให้ค่าจ้างเพิ่มไปอะนะเพราะว่าแค้นจัดพวกมันเนี่ยเป็นสาเหตุการตายของลูกสาวของเขาอะนะแล้วพาไปได้ตัดมายังเหตุการณ์ปัจจุบันคังแทซิกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพอพวกแกออกจากที่นี่แล้วก็ฉันจะรายงานหน่วยตรวจตาแบบนี้พวกแกทั้งหมดบังเอิญไปเจอกับกอบลินร้อยตัวที่นี่อย่าคิดว่าจะได้ตายแบบสบายๆล่ะและจากนั้นนะครับคังแทซิกเนี่ยก็ได้จัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายเลยนะและดูเหมือนว่าคังแทซิกเนี่ยจะไม่ใช่นักฆ่าธรรมดานะครับเขาเป็นนักฆ่าโรคจิตนะที่ชอบทรมานคนหรือว่าเหยื่อเนี่ยเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตายไปในที่สุดนะและในระหว่างที่คังแทซิกกำลังจะจัดการนักโทษคนสุดท้ายอยู่นะครับพวกของคุณคังเนี่ยก็ได้เดินมาเห็นพอดีนะครับคังแทซิกเนี่ยก็เลยได้สังหารนักโทษคนนั้นต่อหน้าอย่างโหดเหี้ยมเลยนะครับโดยการเฉือนคอนั่นเองนะแล้วจากนั้นพวกคุณคังที่มาเห็นเนี่ยก็ได้พลอยตามโดนลูกหลงไปด้วยนะครับแล้วพาก็ได้ตัดไปที่จินอูในตอนนี้พวกของเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้คนกรีดร้องนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปดูนะครับและเมื่อพวกเขารีบวิ่งมาดูเนี่ยก็ได้พบเห็นว่าผู้คนมากมายเนี่ยได้ตายกันไปหมดแล้วนะครับรวมถึงคุณคังด้วยนะที่กำลังจะตายอาการของคุณคังในนี้เนี่ยร่อยหรอเป็นอย่างมากและเมื่ออีจูฮีเห็นนะครับอีจูฮีเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้าไปฮิวให้นะในตอนนี้คุณคิมหรือคุณคังเนี่ยก็ได้กระอักเลือดออกมานะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้พูดขอโทษจินอูทันทีเลยนะในตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะไปขอโทษจินอูแบบก้มกราบเลยด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นอีกแล้วไม่ว่าอีจูฮีจะฮิวให้ยังไงเขาก็ไม่มีโอกาสรอดชีวิตออกไปได้และดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะหัวร้อนด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่มีเป้าหมายหรือว่าความแค้นไปลงกับใครแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะแค้นกับคนที่ทิ้งเขาไปนะครับปล่อยให้เขาอยู่ในแท่นบูชายัญในวิหารคาเทนอนนะแล้วจากนั้นนะครับคุณคิมหรือคุณคังเนี่ยก็ได้ทำการขอโทษจินอูนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้ลาจากโลกนี้ไปอย่างแสนเศร้าแล้วทันใดนั้นเองในระหว่างที่ทุกคนกำลังยืนงงๆกันอยู่นั้นคังแทซิกเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีอีจูฮีอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะสามารถขัดขวางไว้ได้ทันเวลานะครับเล่นเอาซะทุกคนเนี่ยงงไปตามๆกันเลยนะครับว่าจินอูเนี่ยทำได้ยังไงกันคังแทซิกนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกเนี่ยตอบสนองได้ไวดีนะตอนแรกว่าจะกำจัดฮิลเลอร์ทิ้งก่อนไม่นึกว่าจะเข้ามาสกัดไว้ได้คุณซงนะครับก็ได้ถามคังแทซิกไปว่านี่ฝีมือคุณอย่างนั้นหรอคุณเป็นคนจากสมาคมฮันเตอร์ไม่ใช่หรือไงกันทำแบบนี้คิดว่าจะรอดหรือยังไงแล้วทันใดนั้นเองนะครับคังแทซิกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันนึกเรื่องดีๆออกแล้วตอนแรกว่าจะเขียนบทให้ทุกคนเนี่ยถูกกอบลินฆ่าตายกันหมดดูท่าจะต้องปรับบท
ใหม่แล้วพวกนักโทษวางแผนจะหลบหนีออกไปจึงลงมือฆ่าพวกแกก่อนแล้วลาบจู่โจมผมที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาสู้กับบอสอยู่แต่พวกมันก็ไม่มีปัญญาเอาชนะผมได้ผมจึงเหลือรอดเพียงแค่คนเดียวเป็นไงล่ะเนื้อเรื่องแบบเนี้ยสมมุติแบบเลยใช่ไหมล่ะจินอูนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกเนี่ยมันขยะชัดๆทันใดนั่นเองคุณซงเนี่ยก็ได้เข้ามาจับที่ไหล่จินอูนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่เธอจะเอาชนะได้นะให้ฉันจัดการเองเถอะแล้วจากนั้นนะครับคุณซงเนี่ยก็ได้ไปหยิบดาบจากคุณคิมที่พื้นมานะครับขอยืมหน่อยก็แล้วกันฉันไม่ได้หันดาบใส่มนุษย์แบบนี้มานานแล้วถึงอีกฝ่ายจะเป็นถึงแรงบีระดับต้นๆก็เถอะแต่ว่าฉันน่ะเป็นถึงอาจารย์ฮันเตอร์แรงเอสเลยนะและจากนั้นนะครับคุณซงเนี่ยก็ได้บอกให้จูฮีเนี่ยช่วยใช้เวทเสริมร่างกายให้หน่อยนะครับและจากนั้นนะครับจูฮีเนี่ยก็ได้ใช้เวทบัฟให้กับคุณซงนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณซงเนี่ยจะมีพลังมหาศาลเลยนะครับสายรอบข้างมีจุดอ่อนเรื่องพลังป้องกันเราต้องใช้จุดอ่อนนั้นจัดการมันจากนั้นนะครับทั้ง2คนก็ได้ต่อสู้กันนะครับดูเหมือนว่าคังแทซิกเนี่ยจะดูถูกคุณซงเป็นอย่างมากเลยนะแต่เมื่อต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับคังแทซิกเนี่ยก็ถึงกับเอ่ยปากชมนะครับว่าไม่ใช่ตาแก่หรือว่าตาเฒ่าธรรมดาทั่วไปคุณซงนะครับได้เปรียบโดยการเปิดก่อนแต่ดูเหมือนว่าคังแทซิกเนี่ยจะมีความเร็วที่มหาศาลนะครับจึงทำให้คุณซงเนี่ยเสียเปรียบเป็นอย่างมากและในที่สุดนะครับคังแทซิกเนี่ยก็สามารถชนะคุณซงได้อย่างง่ายดายแต่ในระหว่างที่กำลังจะปิดฉากคุณซงนะครับคุณซงเนี่ยก็ได้ใช้เวทไฟระเบิดนะคล้ายๆท่าของฟรีเซอร์ระเบิดโลกเลยนะครับคังแทซิกเนี่ยก็ได้เอาจริงอีกครั้งนึงเขาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะปิดฉากคุณซงแล้วนะครับแต่ทว่าทันใดนั่นเองในรอบนี้จินอูเนี่ยได้เข้ามารับการโจมตีไว้ได้ทันเวลานะครับจนกระทั่งคังแทซิกเนี่ยถึงกับต้องกระโดดถอยออกไปนะครับทุกคนที่เห็นเนี่ยก็ต่างพากันทำสีหน้าที่ไม่เชื่อนะครับคังแทซิกนะครับก็ได้แปลกใจจนกระทั่งได้ถามกับจินอูไปว่าแกเป็นใครกันแน่จินอูนะครับก็ได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าซงจินอูฮันเตอร์แรงอีแรงอีอย่างนั้นเหรอพูดบ้าๆนะถ้าเป็นฮันเตอร์แรงอีสายพละกำลังแล้วก็อาจทำเรื่องแบบนั้นได้ก็ไม่แปลกแต่ว่าปฏิกิริยาตอบสนองที่สกัดการโจมตีของผมได้ถึง2รอบนั้นเป็นสายรอบฆ่าอย่างนั้นสินะเอาเถอะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สายแกน่ะปกปิดความสามารถไว้สินะดูเหมือนว่าแกจะรู้จักกันดีเลยตัดเรื่องการโกงแรงออกไปได้เลยเพราะคงไม่ปล่อยให้พยานรอดไปได้แน่กรณีนี้ก็จะเหลือแค่ผู้ปลุกพลังขั้น2แกคือผู้ปลุกพลังขั้น2สินะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณซงกับอีจูฮีเนี่ยจะรู้แล้วนะครับว่าซงจินอูหรือว่าจินอูเนี่ยได้ปลุกพลังหลังเหตุการณ์ดับเบิ้ลดันเจียนขึ้นมานะครับและในตอนนี้คังแทซิกก็ได้จำได้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเคยไปเจอกับจินอูแล้วรอบนึงที่โรงพยาบาลนะและในตอนนั้นจินอูเนี่ยก็เป็นแค่ไอกระจอกแรงอีนะครับทั้งรูปร่างและทั้งบรรยากาศอย่างกับคนละคนเลยและค่าพลังที่วัดได้ในตอนนั้นก็แค่10แท้ๆถูกปลุกพลังขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นเนี่ยหรอถ้าเป็นจริงมันรอดจากดับเบิ้ลดันเจียนได้ยังไงกันเอาล่ะจะแบบไหนก็ช่างดูถ้าแกจะขาดประสบการณ์ของฮันเตอร์อยู่ฉันจะสั่งสอนให้ในฐานะรุ่นพี่ก็แล้วกันแต่ทว่าทันใดนั่นเองนะครับก่อนที่จะเริ่มต่อสู้เนี่ยจินอูเนี่ยก็ได้ถามกับคังแทซิกไปว่าทำไมถึงทำเรื่องแบบนั้นกันเรื่องนักโทษน่ะหรอเปล่าไม่ใช่หรอกหมายถึงพวกคุณคิมกับคุณคังต่างหากเล่าทำไมต้องฆ่าพวกเขาด้วยเพื่อปิดปากอย่างนั้นหรอถ้างั้นลงมือทีเดียวให้จบก็พอแล้วนี่แต่นายกับเว้นจุดตายเหมือนต้องการทรมานพวกเขาทำเพื่อผู้เสียหายอย่างนั้นหรอโกหกทั้งนั้นนั่นแหละมันคือท่าแท้ของนายมากกว่าไอ้ฆาตกรโรคจิตแล้วจากนั้นนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะสามารถตามความเร็วของคังแทซิกได้นะและจินอูเนี่ยก็ได้กระหน่ำฟันไปที่คังแทซิกแต่ดูเหมือนว่าคังแทซิกเนี่ยจะหลบได้นะครับคุณซงเนี่ยก็ถึงกับพูดออกมาว่านั่นไม่ใช่ซงจินอูที่ฉันเคยรู้จักอีกต่อไปแล้วและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ฟันกันไปฟันกันมาดูเหมือนว่าความเร็วเนี่ยจะพอๆกันเลยแล้วผมบอกได้เลยว่าจินอูในตอนนี้เนี่ยเทพแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะครับคังแทซิกเนี่ยก็ได้ปล่อยจิตสังหารออกมานะซึ่งจิตสังหารของเขาเนี่ยก็คือนักฆ่าโดยธรรมชาติเลยนะและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะโดนคังแทซิกฟันไปหลายดอกเหมือนกันแต่คังแทซิกเนี่ยไร้บาดแผลนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะครับระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าคุณมีเป้าหมายที่ต้องจัดการ1ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอันตรายคุกคามต่อคุณจินอูนะครับก็ได้บอกให้คังแทซิกเนี่ยเลิกปล่อยจิตสังหารออกมาซะแต่พูดไม่ทันไรนะครับระบบเนี่ยมันก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาแล้วจินอูก็ได้พูดออกมาว่าต้องขอบคุณระบบแล้วล่ะนะและจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าที่ทำให้ฉันมีเหตุผลในการฆ่าแกเพิ่มอีก1ข้อแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ปล่อยออร่าอมหิตออกมานะซึ่งเป็นออร่าสีดำนะครับเป็นออร่าเงาเลยนะคังแทซิกเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าไอ้จินอูเนี่ยมันพูดอะไรของมันกันวะระบบอะไรกันทั้งที่เราเป็นฝ่ายได้เปรียบชัดๆแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เปิดใช้สกิลแดชหรือสกิลวิ่งไวนะครับฟันไปที่คังแทซิกนะครับ
ับซึ่งคังแทซิกเนี่ยมันก็ได้หลบได้นะโดนไปที่หน้าถากๆแต่ดูเหมือนว่ามีดของจินอูเนี่ยจะมีสกิลติดพิษกับเลือดไหลนะครับจึงทำให้คังแทซิกเนี่ยติดพิษเข้าอย่างจังแต่ดูเหมือนว่าคังแทซิกเนี่ยจะยังสามารถต่อสู้ได้ต่อนะครับแล้วคังแทซิกเนี่ยก็ได้บอกกับจินอูไปว่าเดี๋ยวฉันจะโชว์อะไรให้แกได้ดูแล้วคังแทซิกนะครับก็ได้ใช้ท่าไม้ตายของเขาอะนะซึ่งท่าไม้ตายของเขาเนี่ยก็คือการลบตัวตนแบบหมดจดเลยนะครับซึ่งคนที่สามารถเห็นท่าของเขาเนี่ยไม่เคยมีอยู่เลยนะครับและคนที่รู้เนี่ยก็ต้องตายทุกรายอะนะจากนั้นนะครับคังแทซิกเนี่ยก็ได้หายตัวแล้วก็ฟันจินอูไปฟันจินอูมานะแต่จินอูเนี่ยสามารถรับการโจมตีได้หมดเลยอะนะแต่พอเวลาผ่านไปนะครับจินอูเนี่ยก็ได้โดนฟันไปที่ขาจนทรุดลงไปอยู่กับพื้นนะครับแล้วจากนั้นคังแทซิกเนี่ยมันก็ได้โม้ไปโม้มานะครับจินอูเนี่ยก็ได้ทำการฮิลให้ตัวเองอะนะและด้วยเหตุนี้นะครับก็ทำให้คังแทซิกเนี่ยงงหนักมากว่าไอ้จินอูเนี่ยมันคือสายอะไรกันแน่ไหนจะรอบฆ่าไหนจะเรื่องพละกำลังไหนจะความไวไหนจะเวทฮิลอีกมันคือสายไหนกันแน่วะเนี่ยฮันเตอร์สายต่อสู้ที่สามารถรักษาได้อย่างนั้นเหรอคาดเดาไม่ได้เลยเจ้านี่มันตัวอันตรายแล้วจินอูเนี่ยก็ได้พูดออกมาสั้นๆว่าความรู้สึกของฉันหายไปแล้วไม่มีค่าพอให้เครียดแค้นเลยสินะอย่างนี้นี่เองแกเคยฆ่าคนมาแล้วสินะซงจินอูอะไรกันพวกเดียวกันนี่หว่าแล้วคุณซงเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองคงเพราะเวลาสั้นๆที่ผ่านมาเขาถูกบีบบังคับให้เลือกเส้นทางที่หนักหนามาโดยตลอดที่เปลี่ยนไปไม่ใช่มีแค่รูปร่างภายนอกแล้วจากนั้นนะครับทางแทซิกเนี่ยก็ได้ทำการลบตัวตนว่าหายตัวอีกแล้วแล้วก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่จินอูอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยก็ได้เอาจริงแล้วเหมือนกันนะเขาสามารถรับการโจมตีของคังแทซิกได้หมดเลยและจากนั้นนะครับจินอูก็ได้ทำการปล่อยจิตสังหารออกไปนะดูเหมือนว่าคังแทซิกเนี่ยจะเห็นสายตาของราชาเงานะครับซึ่งจากการเห็นเนี่ยก็ทำให้คังแทซิกเนี่ยแน่นิ่งไปนะครับแล้วก็ได้โดนจินอูเนี่ยเอามีดเนี่ยเสียบไปตรงกลางอกนะครับจึงทำให้คังแทซิกเนี่ยต้องตายอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับและก่อนที่คังแทซิกจะสิ้นลมหายใจคังแทซิกเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราได้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารไปแล้วเพราะงั้นนี่มันก็ถือเป็นกฎตามธรรมชาติแกเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นสายรอบฆ่าแน่ๆแต่กับใช้เวทรักษากับบัฟได้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจินอูนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าก็นะฉันก็ยังสงสัยในตัวเองอยู่เหมือนกันและในตอนนี้คังแทซิกเนี่ยก็ได้ยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเขาเนี่ยพ่ายแพ้ต่อจินอูแล้วคังแทซิกเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าฆ่าฉันสิแกจะปิดบังตัวตนที่แท้จริงต่อไปไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมล่ะจินอูเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าแล้วถ้าฉันเป็นฮันเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ต่อสู้ล่ะคังแทซิกเนี่ยก็ได้พูดก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนะครับเงาของแกมันเชื่อมต่อกับความมืดอยู่แกคงแข็งแกร่งได้เท่าความลึกของมันแต่ระวังตัวเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันยามที่แกจ้องมองไปในห้วงลึกมันก็จะจ้องแกกลับมาเช่นกันและในตอนนี้คังแทซิกเนี่ยก็ได้สิ้นลมหายใจไปแล้วนะครับและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยกับรู้สึกว่ามีบางอย่างภายในตัวของเขาเนี่ยค่อยๆพังทลายลงนะครับและเมื่อจบการต่อสู้ลงนะครับอีจูฮีกับฟุนซงเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณกับจินอูนะครับถ้าไม่มีจินอูแล้วก็พวกเขาเนี่ยคงรอดไม่ได้แน่ๆแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ไปที่ห้องบอสแล้วก็ได้พาศพเนี่ยทุกศพในดันเจี้ยนนะครับไปให้บอสก๊อบลินกินเนี่ยนะเพราะว่าเพื่อทำลายหลักฐานในดันเจี้ยนนะครับแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาในดันเจี้ยนด้วยกันนะครับและในตอนนี้ดูเหมือนว่าอูจินซอเนี่ยจะมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับไม่นึกเลยว่าคังแทซิกจะลอบฆ่าคนโดยไม่มีใครจับได้มาหลายครั้งแล้วก็มีตะหงิดใจอยู่บ้างล่ะนะแต่ในฐานะหัวหน้าแล้วเราเองก็ไม่รอบคอบเองนั่นแหละและดูเหมือนว่าอูจินซอเนี่ยจะได้เห็นจินอูนะครับรอดชีวิตอีกแล้วซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเจอจินอูรอดชีวิตมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับฮันเตอร์และอีเมื่อตอนนั้นสินะอย่างกับคนละคนเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคือคนจากแผนกตรวจตาผมอูจินซอครับครั้งนี้ต้องขออภัยที่ลูกน้องผมทำเรื่องที่อยากจะให้อภัยลงไปแต่ก่อนอื่นขอเข้าประเด็นตรงๆเลยนะครับใครเป็นคนฆ่าคังแทซิกอย่างนั้นล่ะครับจินอูนะครับก็ได้ตระหนักคิดขึ้นในใจว่าคงปิดบังมากกว่านี้ไม่ได้แล้วสินะน่าเสียดายคงต้องล้มเลิกข้อเสนอของยูจินโฮซะแล้วทันใดนั้นเองคุณซงนะครับก็ได้เป็นคนอาสารับผิดไปเองอะนะฉันเป็นคนฆ่าคุณคังแทซิกเองครับขอโทษนะครับถ้าจะไม่ผิดแรงของคุณคือแรงซีครับแล้วคุณฆ่าคนที่เป็นแรงบีได้ยังไงล่ะครับคุณซงนะครับก็ได้ให้เหตุผลกับอูจินซอไปว่าเพราะว่ามีเธอคนนี้อยู่อีจูฮีเนี่ยแหละเป็นคนบัฟผมอย่างนี้นี่เองชนะได้เพราะว่าร่วมมือกับฮิลเลอร์สินะครับและดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะคลี่คลายและผ่านมาได้นะครับจินอูนะครับได้มองไปที่อูจินซอแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่านี่ไม่ใช่เวลามาหลงระเริงที่จัดการกับคังแทซิกได้ถึงตอนนั้นจะไม่รู้ตัวแต่คนนี้คือแรงเออย่างแน่นอนไม่ใช่คนที่เราจะต่อสู้ได้ในตอนนี้เลยแล้วคุณซงนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่า
หวังว่าฉันจะไม่ได้ยุ่งไม่เข้าเรื่องนะเธอคงมีเหตุผลที่จะต้องปิดพลังอยู่สินะจินอูเอาเถอะถือเป็นการชดใช้หนี้บุญคุณให้แทนก็แล้วกันจินอูนะครับก็ได้ยิ้มตอบกลับมาสั้นๆและจากนั้นนะครับเวลาก็ได้ล่วงเลยไปถึง3ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียว3ชั่วโมงต่อมาชายที่ว่าจ้างให้คังแทซิกฆ่าพวกนักโทษก็ได้ออกมามอบตัวพวกเราทุกคนถูกตัดสินว่าเป็นการป้องกันตัวโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายและในตอนนี้จินอูก็ได้มาเดทกับอีจูฮีนะครับอีจูฮีเนี่ยก็ได้แต่งตัวซะน่ารักเลยนะโหแทนที่จะเป็นนางเอกกับเป็นตัวประกอบไปซะได้อีจูฮีได้พูดขึ้นว่าคุณจินอูคุณจำสิ่งนี้ได้หรือเปล่าคะซึ่งนั่นมันก็คือผลึกเวทนะครับหรือว่าแร่เวทนั่นเองอะนะที่เจอในดันเจียนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจินอูเนี่ยเคยให้กับเธอไปอะนะเพราะว่าตัวเขานั้นไม่สามารถไปกินข้าวกับอีจูฮีได้นั่นเองและในตอนนี้เขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปกินข้าวด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9เปิดตอนที่10มาภาพได้ตัดไปที่อีจูฮีกับซงจินอูในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะไปเดทด้วยกันนะครับหรือว่าไปรับประทานอาหารด้วยกันอะนะตามคำสัญญาของเมื่อก่อนอะนะซึ่งอีจูฮีนะครับก็ได้ถามกับซงจินอูไปว่าคุณจินอูเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะคะส่วนฉันน่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยสักนิดเดียวก็ผมเจอมาหลายเรื่องนะครับการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ที่ได้รับก็ต่างกันไปตามบุคคลนั่นสินะคะดูเหมือนว่าฉันจะขี้ขลาดเกินกว่าจะทำงานเป็นฮันเตอร์ได้นะคะฉันพยายามเอาชนะมันให้ได้อยู่หรอกนะคะแต่ก็ไม่ได้ตามที่หวังไว้เลยจริงๆฉันควรเข้าร่วมเลทแรงเอไม่ก็แรงบีหรืออย่างน้อยก็แรงซีแท้ๆแต่ฉันกลับเลือกลงแต่เลทแรงดีกับแรงอีแต่นั่นก็ทำให้ฉันได้รู้จักกับคุณจินอูที่นั่นพอรู้สึกตัวอีกทีก็กลายเป็นคนคอยดูแลคุณไปแล้วนะคะแรกๆก็รำคาญเรื่องของคุณอยู่หรอกนะคะมักจะเจ็บตัวอยู่เรื่อยเลยแต่คุณจินอูก็กลับเอาตัวรอดมาได้โดยตลอดแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิตนั้นฉันจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยค่ะพวกเราสัญญาว่าจะไปกินข้าวด้วยกันอยู่สินะคะสิ่งนี้ฉันขอคืนให้คุณค่ะฉันน่ะคิดว่าจะวางมือจากการเป็นฮันเตอร์ค่ะฉันจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดถ้าแวะไปใกล้ๆแถวนั้นก็อย่าลืมติดต่อฉันมาด้วยนะคะฉันจะพาคุณเที่ยวเองจินอูนะครับก็ได้ตอบกับอีจูฮีไปว่าได้เลยครับไว้ตอนนั้นผมจะชวนไปกินข้าวใหม่นะครับแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินจากกันไปแล้วพาไปย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งอูจินซอนะครับพูดทำนองเหมือนขู่จินอูนะครับว่าให้ระวังตัวหน่อยนะเพราะว่าจินอูเนี่ยทำตัวเด่นเกินไปแล้วส่วนเรื่องปลุกพลังขั้น2เองอูจินซอเนี่ยก็คงจะไม่ตรวจสอบอีกแล้วนะครับแต่เขาเนี่ยเตือนจินอูไว้ว่าถ้ายังอยากอยู่นานๆก็ขอให้ระวังตัวให้ดีจินอูนะครับก็ได้ถามกับอูจินซอไปว่าหมายความว่ายังไงกันครับอูจินซอนะครับก็เลยได้ตอบกับจินอูไปว่าเรื่องทีมเลดของหวังดงซอกเสียชีวิตทั้งกลุ่มเมื่อคราวก่อนผู้รอดชีวิตมีแค่ฮันเตอร์แรงดีกับคุณเพียงแค่2คนหวังดงซูเป็นน้องชายของหวังดงซอกอาจกำลังหมายตาพวกคุณอยู่ก็เป็นไปได้หวังดงซูฮันเตอร์แรงเอสคนนั้นน่ะเหรอครับหมายตาผมอย่างนั้นเหรอครับอูจินซอนะครับก็ยังได้อธิบายอีกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในดันเจียนประเด็นคือหวังดงซอกถูกฆ่าตายแล้วพวกคุณหนีรอดจากที่นั่นได้ต่างหากเล่าเมื่ออีกฝ่ายเป็นฮันเตอร์แรงเอสแล้วกฎหมายจึงไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยเพราะว่าเขาเป็นตัวตนที่เหมือนดังปฏิหารและหายนะในเวลาเดียวกันสัตว์ประหลาดที่แม้แต่เหล่ามอนสเตอร์ยังหวาดกลัวอาจกำลังหมายตาพวกคุณอยู่ก็เป็นไปได้ครับถ้าเป็นไปได้ผมว่าคุณพาครอบครัวหนีออกจากประเทศไปน่าจะดีกว่านะและเมื่ออูจินซอพูดจบนะครับอูจินซอเนี่ยก็ได้จากไปและในตอนนี้นะครับซงจินอูเนี่ยก็ได้ตระหนักขึ้นได้ว่าเขามีเป้าหมายเพิ่มอีกหนึ่งข้อแล้วซึ่งนั่นก็คือถ้าไม่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เขานั้นก็จะไม่มีทางรอดไปได้เลยและภาพก็ได้ตัดมายังปัจจุบันในตอนนี้ซงจินอูกับยูจินโฮเนี่ยก็ได้หาสมาชิกกันมาได้ถึง8คนแล้วนะครับและเขาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะลงเลดด้วยกันแล้วหรือเข้าไปในดันเจี้ยนนั่นเองซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้จ้างคนมาลงเลดด้วยกันเนี่ยคนละ9ล้านวอนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้จริงๆอยู่แล้วนะคนเมาบ้างคนติดอะไรนู่นติดนี่บ้างนะครับรวมถึงมีเด็กนักเรียนที่มีชื่อว่าซงอีด้วยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อนของซงจินอานะครับเป็นน้องสาวของซงจินอูนั่นเองอะนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับในระหว่างที่ซงจินอูกำลังพูดกับยูจินโฮอยู่นั้นซงอีเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วพูดขึ้นว่าเดี๋ยวสิมันเสียมารยาทนะฉันเองก็เป็นฮันเตอร์เต็มตัวนะฉันไม่ใช่คนเมาสักหน่อยอะจินอูนะครับก็ได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าแต่ก็ยังเป็นเด็กมัธยมปลายใช่ไหมล่ะเธอเคยลงเลดหรือเปล่าล่ะไม่เคยเลยค่ะส่วนแรงก็คืออีใช่ไหมล่ะซงอีนะครับก็เลยได้ตอบกลับไปว่าแล้วมันทำไมล่ะคะจินอูนะครับก็ได้พูดกลับมาสั้นๆอีกว่าเอาเถอะยังไงก็รออยู่ข้างนอกอยู่แล้วมันไม่อันตรายหรอกฉันกับยูจินโฮจะเข้าไปในดันเจี้ยนแค่2คนแล้วทันใดนั้นเองนะครับก่อนที่จินอูกับยูจินโฮเนี่ยจะเข้าไปในดันเจี้ยนนะครับมันก็ได้มีสมาชิกในปาร์ตี้คนนึงเนี่ยได้ถามว่าจะเข้าไปข้างในแค่2คนจริงๆอย่างงั้นเหรอครับหมายความว่าเรารอข้างนอกก็จะได้เงิน3ล้านแล้วใช่มั้ยล่ะใช่แล้วครับ3ล้านต่อ1เลทแถมยังไม่ต้องต่อสู้ด้วยเงื่อนไขดีเลยใช่มั้ยล่ะแค่มายืนเฉยๆน่ะแต่ต้องขอให้ปิดเป็นความลับด้วยนะครับกรณีเกิดเรื่องรั่วไหลออกไปเราจะให้ชดใช้เป็น10เท่าของค่าจ้างตามสัญญาเลยครับและดูเหมือนว่าจินอูในตอนนี้นะครับจะลองใช้สกิลของคังแทซิกนะซึ่งมันก็เป็นสกิลล่องหนนั่นเองอะนะในตอนนี้เขาก็ได้เรียนรู้สกิลล่องหน
ของคังแคซิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากที่เตรียมพร้อมกันเสร็จนะครับยูจินโฮเนี่ยก็ได้ไปเปลี่ยนชุดนะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ยูจินโฮเนี่ยจะเปลี่ยนชุดเป็นซามูไรญี่ปุ่นนะซึ่งเกราะของเขาเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะซึ่งมันเนี่ยเป็นเหล็กก้านที่หนักเอามากๆเลยนะขนาดจินอูแตะเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยยูจินโฮเนี่ยก็ล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วนะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นด้วยเพราะว่ามันหนักเกินไปนั่นเองจินอูนะครับก็เลยสั่งให้จินโฮเนี่ยถอดออกซะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายหรือว่าถ่วงแข้งถ่วงขานะครับยูจินโฮนะครับก็เลยได้ทําตามแต่โดยดีแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยเขาไม่ถอดนะแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในดันเจี้ยนด้วยกันแล้วคนภายนอกนะครับก็ได้นินทารับหลังนะแบบว่าเอ้ยพวกมันเข้าไปทําอะไรกันวะแค่2คนเองจะไหวปะเนี่ยพวกมันคิดตื้นๆหรออยากจะโชว์เก๊กหรออยากจะโชว์พาวเวอร์อะไรอย่างนั้นหรอเออช่างมันเถอะรออยู่เฉยๆแถมได้เงินมาแล้วด้วยไม่เกี่ยวกับพวกเราแล้วช่างหัวมันเถอะแล้วจากนั้นพี่หนวดเนี่ยก็ได้กระโดกเล่าต่อนะครับแล้วจากนั้นนะครับภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยยูจินโฮกับซงจินอูเนี่ยก็ได้เดินออกจากประตูดันเจี้ยนมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกตะลึงกันไปตามๆกันเลยนะว่าทั้ง2คนนั้นสามารถจัดการบอสได้จริงๆหรอและเมื่อพวกเขาทั้ง2คนออกมาแล้วนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ถามกับยูจินโฮไปว่าเกตต่อไปอีกไกลแค่ไหนยูจินโฮนะครับก็เลยได้บอกไปว่าใช้เวลาไปจากที่นี่1ชั่วโมงครับแล้วจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ขึ้นรถตู้และเตรียมออกเดินทางกันต่อทั้งที่ทุกคนเนี่ยยังไม่หายงงเลยนะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยสามารถพิชิตดันเจี้ยนกันได้ยังไงกันและดูเหมือนว่าในวันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะไปดันเจี้ยนกันอีกถึง3จุดกันเลยทีเดียวรวมกันเป็น4จุดนะครับและจากนั้นภาพก็ได้ทําสคริปต์ไปนะครับดูเหมือนว่าจินอูกับยูจินโฮเนี่ยจะประสานงานได้กันเป็นอย่างดีเลยนะซึ่งจินอูเนี่ยจะคอยจัดการพวกมอนสเตอร์ส่วนยูจินโฮเนี่ยเป็นคนคอยเก็บของซึ่งเอาตรงๆก็จินอูเนี่ยโซโล่เดี่ยวเลยนะแล้วในขณะนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็เลเวลอัพเรื่อยๆเลยนะแบบอัพรัวๆแล้วภาพก็ได้ตัดมาในอีกวันดูเหมือนว่าในระหว่างที่จินอูกำลังจะออกไปลงเลดเนี่ยซงจินอาก็ได้ชวนกินข้าวนะครับแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะรีบนะครับรีบไปลงเลดกับยูจินโฮนะและจากนั้นวันเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ไปลงเลดด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าทั้ง2คนในตอนนี้เนี่ยซีกันแบบสุดๆไปเลยแหละนะและจินอูนะครับก็เลเวลอัพรัวๆอีกต่างหากและเมื่อพวกเขาออกมาจากดันเจี้ยนนะครับดูเหมือนว่าซงอีเนี่ยจะถูกใจจินอูเข้าให้แล้วล่ะสิและจากนั้นนะครับในดันเจี้ยนจินอูก็สามารถจัดการมอนสเตอร์ได้อย่างง่ายดายอีกเช่นเคยในตอนนี้เขาได้ใช้สกิลใหม่นะครับการใช้มีดขั้นสูงกับการโจมตีจุดอ่อนและดูเหมือนว่าสกิลวิ่งไวหรือว่าสกิลแดชของเขาเนี่ยจะอัพเลเวลถึงเลเวล2กันเลยทีเดียวเชียวและพาก็ได้ตัดไปที่กิลพยัคฆ์ขาวในตอนนี้ผู้จัดการของเขาเนี่ยก็ได้งงๆนะครับว่ามันมีคนมาประมูลดันเจี้ยนแรงซีเนี่ยมากถึงเท่าตัวนะครับจาก70ล้านวอนเป็น150ล้านวอนนะซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อตามตัวแล้วคนที่ซื้อเนี่ยก็คือยูจินโฮเป็นลูกชายของบริษัทยูจินนะครับซึ่งเขาดูยังไงเนี่ยมันก็ขาดทุนอยู่ดีนะไม่ว่าเขาจะซื้อดันเจี้ยนไปทำอะไรและเมื่อพวกเขาดูรายชื่อนะครับเขาก็ได้พบว่าซงจินอูเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในปาร์ตี้ด้วยนะเขาเนี่ยก็ได้เอะใจอะไรบางอย่างและเขาเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปตรวจสอบซงจินอูนะครับแล้วพาไปได้ตัดไปที่จินอูกับยูจินโฮในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาจากดันเจี้ยนด้วยกันแล้วนะครับพวกสมาชิกในปาร์ตี้เนี่ยก็ได้ถามไถ่ถึงอาการเหนื่อยนะแต่ดูเหมือนว่าพวกจินอูเนี่ยจะชิลๆอยู่เลยนะครับแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้กิลพยัคฆ์ขาวเนี่ยก็ได้มาตามหาจินอูนะครับแต่ดูเหมือนว่าซงอีเนี่ยจะขัดขวางไว้นะครับว่าห้ามเข้าอะไรประมาณนั้นนะพวกเขาเนี่ยก็เลยตีเนียนนะว่ามาดูเฉยๆเห็นมาชุมนุมอะไรกันแถวนี้นะและในตอนนี้ผู้จัดการของกิลพยัคฆ์ขาวเนี่ยก็ได้จับไต่ได้แล้วว่าไอคนที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยถูกจ้างมาเพื่ออยู่เฉยๆนะครับคนที่เข้าไปในดันเจี้ยนเนี่ยมีกันเพียงแค่2คนซึ่งนั่นก็คือยูจินโฮกับซงจินอูนะครับในตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่าตอนนี้เขาสามารถจับปลาตัวใหญ่ได้แล้วซึ่งมันเป็นตัวมหึมาเลยแหละนะเขานะครับก็เลยตัดสินใจล่าถอยออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะติดต่อกับจินอูอีกครั้งหนึ่งและเมื่อผู้จัดการของกิลพยัคฆ์ขาวได้กลับไปนะครับจินอูกับยูจินโฮเนี่ยก็ได้ออกมาจากดันเจี้ยนกันอีกแล้วซึ่งจินอูนะครับก็ได้บอกกับจินโฮไปว่าเราเว้นสักวัน2วันดีไหมดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะลงเลทกันมาหลายวันแล้วนะยูจินโฮนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าพรุ่งนี้อย่างนั้นล่ะครับมีเรื่องเร่งด่วนอย่างนั้นล่ะครับก็มีเกตที่จองไว้อยู่นั่นแหละนะครับจะให้ยกเลิกเลยไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะเสียดายเงินเปล่าๆเราเก็บมันไว้ได้แค่2วันนะครับและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะคิดอะไรได้นะครับก็เลยได้บอกกับยูจินโฮไปว่างั้นเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วพาไปได้ตัดไปที่ชเวจองอินในตอนนี้เขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ฝันร้ายฝันถึงเหตุการณ์ที่เกาะเซจูนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในอดีตเนี่ยเขาจะพบเจอกับฝันร้ายที่ร้ายมากๆในชีวิตจริงนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เสียคนรักหรือว่าเสียสมาชิกในปาร์ตี้ของเขาไปจากเหตุการณ์นั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก
ฝันนั่นอีกแล้วอย่างนั้นเหรอใกล้แล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้ชเวจองอินเนี่ยจะวางแผนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งดูเหมือนว่าแผนการของเขาเนี่ยจะใกล้แล้วนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่จินอูในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้สลายกลุ่มกันแล้วนะครับดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยกำลังจะกลับบ้านนะแต่ดูเหมือนว่าผู้จัดการของกิลพยัคฆ์ขาวเนี่ยจะได้มาติดต่อกับซงจินอูนะครับซึ่งก็อย่างที่เราคนดูรู้กันแหละครับความสามารถของซงจินอูเนี่ยมันช่างเป็นความลับนะมีน้อยคนมากนะครับที่จะรู้นิดๆหน่อยๆนะในตอนนี้ซึ่งก็อย่างว่านะในตอนนี้เขาก็ได้มาชวนไปนั่งดื่มน้ำชากันนะครับแต่สาเหตุหลักๆก็คือเขาต้องการชวนซงจินอูให้มาเข้ากับกิลพยัคฆ์ขาวของเขานะครับซึ่งเป็นกิลอันดับต้นๆของประเทศรองจากสมาคมฮันเตอร์นั่นเองและเขาสัญญาว่าจะจ่ายให้มากกว่า2เท่าของบริษัทยูจินเลยด้วยซึ่งจินอูนะครับก็ได้ถามกลับไปคำเดียวว่าตึกของคุณมีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งผู้จัดการของกิลพยัคฆ์ขาวนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าประมาณ 50,000 ล้านแต่ดูเหมือนว่าซงจินอูเนี่ยจะได้พูดขึ้นอีกว่าถ้าอย่างนั้นจะมอบตึก 50,000 ล้านนั้นให้ผมอย่างนั้นเหรอครับเพราะว่าบริษัทของยูจินเนี่ยทำสัญญากับผมไว้ที่ 30,000 ล้านและเมื่อผู้จัดการของกิลพยัคฆ์ขาวได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ถึงกับสำลักกาแฟออกมาเลยนะครับดูเหมือนว่าการเจรจาเนี่ยจะไม่ได้ผลนะครับจินอูเนี่ยก็เลยได้ลุกขึ้นออกจากโต๊ะไปนะแล้วก็ได้ใช้สกิลวินวอล์กหรือหายตัวของทางแทซิกนะครับจริงสิจะว่าไปคุณได้ยินเรื่องราวของผมมาจากใครอย่างนั้นเหรอครับคงไม่ใช่ว่าแอบขุดคุยเรื่องของผมเอาเองหรอกนะครับและเมื่อผู้จัดการได้หันไปหันมานะครับซงจินอูเนี่ยก็ได้หายไปแล้วอย่าง 100% นะครับแล้วทันใดนั้นเองที่หน้าของเขาเนี่ยก็ได้มีรอยกรีดนะครับซึ่งมันก็คือเป็นรอยใบมีดนะสกิลซ่อนตัวอย่างนั้นเหรอเป็นผู้ปลุกพลังขั้นที่2ที่มีแม้แต่สกิลซ่อนตัวเลยอย่างนั้นเหรอแบบนี้ก็เข้าใจได้เลยว่าทำไมบริษัทยูจินถึงเสนอเงินให้เยอะขนาดนั้นและทันใดนั้นเองนะครับผู้จัดการเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมต้องขอโทษด้วยเรื่องที่ทำการตรวจสอบโดยพลการแต่ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับเนื่องจากมีคนกวาดซื้อดันเจียนทำให้เราไม่สามารถเทรนเด็กใหม่ได้ตามกฎของบริษัทแล้วทำให้ไม่สามารถส่งไปต่อสู้จริงได้แต่ระหว่างที่เราทำการตรวจสอบหาคนกวาดซื้อเพื่อเจรจาซื้อขายเรื่องเกตทำให้เรารู้เรื่องของฮันเตอร์เข้าให้นะครับจินอูนะครับก็ได้ถามกับผู้จัดการไปว่าแล้วมีคนรู้เรื่องของผมกี่คนกันล่ะครับผู้จัดการนะครับก็ได้บอกไปว่ามีแค่ผมกับลูกน้องที่อยู่ด้านนอกอีกคนนึงครับจินอูนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าตัวเขานั้นไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของเขามากนักถ้ามีข่าวรู้เรื่องของผมแล้วก็ผมจะต้องสงสัยพวกคุณเป็นอันดับแรกๆแน่ๆซึ่งทางผู้จัดการนะครับก็ได้รับปากว่าตัวเขานั้นจะไม่เอาไปบอกใครแน่ๆเพราะเขานั้นยังกลัวตายอยู่นะแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เผยตัวอีกรอบนึงแล้วก็ได้ทำการเจรจากับผู้จัดการนะครับดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะขายเกตให้3จุดนะครับซึ่งเป็นจุดละ300ล้านนะแต่ดูเหมือนว่าภายในดันเจี้ยนแรงซีเนี่ยมันจะหาของภายในนั้นได้ประมาณ200ล้านนะครับทางผู้จัดการเนี่ยก็เลยได้เสนอไปว่า300ล้านผมซื้อไม่ไหวหรอกครับถ้า200ล้านแล้วก็ผมซื้อได้แน่ๆจินอูนะครับก็เลยได้ทำการดีลไปเลยนะครับหรือว่าตกลงนั่นเองนะซึ่งจินอูนะครับจะขายดันเจี้ยนแรงซี3จุดให้ในราคา600ล้านนะครับก็จุดละ200ล้านนะจริงๆดันเจี้ยนเนี่ยมันขายจุดละ70ล้านถึง75ล้านนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกของยูจินโฮกับจินอูเนี่ยจะประมูลมาได้จุดละ150ล้านนะครับซึ่งเอามาขายต่อจุดละ200ล้านเนี่ยมันก็กำไร50ล้านถ้า3จุดก็กำไร150ล้านแล้วนะครับและจากนั้นเมื่อเขาเจรจากันเสร็จนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ให้เขาดื่มน้ำอะไรบางอย่างแล้วบาดแผลของเขาเนี่ยก็ได้หายไปเลยนะครับเขาเนี่ยก็ได้ตกใจในสิ่งที่สายตาที่ไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันฮันเตอร์คนนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยและจากนั้นพวกเขาก็ได้จากกันนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่จินอูอีกครั้งในตอนเช้าในเช้าวันนี้เขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเก็บของที่จะไปลงดันเจี้ยนกับยูจินโฮอีกครั้งนึงนะครับดูเหมือนว่ายูจินโฮเนี่ยจะโทรมาบอกข่าวดีนะครับว่ามีเงินเนี่ยโอนเข้ามาแล้วลูกพี่เนี่ยทำได้ยังไงกันเอาไปขายใครกันนะครับเกรดที่พวกเรากำลังจะยกเลิกแท้ๆไปทำอีท่าไหนถึงขายได้ราคาขนาดนี้ล่ะครับจินอูนะครับก็เลยได้ตอบกลับไปสั้นๆว่าความลับทางธุรกิจนะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่กิลพยัคฆ์ขาวในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ต้องพบกับปัญหาที่ราคาตกนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะโดนขายในราคาแพงกันเสียแล้วซึ่งราคาประมูลขั้นต่ำเนี่ย70ล้านกันทั้งนั้นเลยแต่เขาซื้อมาจุดละ200ล้านก็โดนหลอกให้ซื้อ2ต่อกันไปเลยทีเดียวเชียวเขาเนี่ยก็ได้ตระหนักคิดในใจว่าฮันเตอร์คนนั้นเพราะแข็งแกร่งจึงไม่เกรงกลัวอะไรเลยอย่างนั้นหรอถึงได้มาขายเราราคาแพงอะไรทำนองนั้นนะครับและทันใดนั้นเองนะครับข้อความในโทรศัพท์ของผู้จัดการเนี่ยก็ได้เด้งขึ้นมาซึ่งซงจินอูก็ได้ส่งข้อความมาว่านี่ซองจินอูครับเรื่องที่คุณขุดคุยข้อมูลของผมจะถือว่าเลยตามเลยไปอย่างนี้นี่เองเล่นแบบนี้อย่างนั้นเหรอซงจินอูถือว่าโดนเล่นจังๆไปดอกนึงเลยเป็นคนที่ประมาทไม่ได้เลยจริงๆถึงคราวนี้เราจะโดนหนักใช่เล่นแต่เราก็ได้เบอร์ติดต่อของฮันเตอร์ซงจินอูมาแล้วก็ถือว่าคุ้มราคาอยู่แต่ภาพก็ได้ตัดไปที่ซงจินอูในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ขับรถอยู่นะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดกับตัวเองว่าเควสเปลี่ยนอาชีพอย่างนั้นเหรอน่าสนุกดีนี่นะ
แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11ในตอนนี้ซงจินอูเนี่ยก็ได้ออกมานอกเมืองแล้วนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาหาที่ที่เปลี่ยนอาชีพนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะต้องเข้าประตูไปในดันเจี้ยนนะครับออกห่างจากเมืองประมาณนี้คงได้แล้วสินะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเผื่อเอาไว้ก่อนก็ดีเควสเปลี่ยนอาชีพอย่างนั้นหรอเพลเยอร์มาถึงเลเวลที่กำหนดแล้วเควสที่โผล่มาตอนเลเวลเกิน40จากการลงเลดคราวก่อนจนถึงตอนนี้ดันเจี้ยนที่ใช้ไอเทมประเภทกุญแจเปิดจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบและนี่เป็นครั้งแรกหากไม่นับเควสลงโทษที่แทรกแซงจากระบบโดยตรงกับเควสฉุกเฉินแถมเควสคราวนี้แตกต่างจากครั้งอื่นอีกด้วยตรงที่มอบตัวเลือกกับเวลาเหลือเฟือให้เราตัดสินใจแสดงว่ามันเป็นเควสที่ยากขนาดนั้นเลยสินะหากคิดตามหลักการแล้วมันคืออีเวนท์ที่มอบสกิลสายอาชีพให้อย่างแน่นอนเราต้องแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้แล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้มองไปที่ระบบนะครับดูเหมือนว่าระบบเนี่ยจะได้ถามว่าคุณพร้อมที่จะทำเควสเปลี่ยนอาชีพหรือยังจินอูนะครับก็ได้ตอบตกลงไปนะแล้วจากนั้นดันเจี้ยนขนาดมหึมาเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมานะครับและดูเหมือนว่าก่อนที่จินอูจะเข้าไปเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ลืมทำภารกิจประจำวันหรือว่าเควสประจำวันนะครับไอพวกวิ่งซิทอัพวิดพื้นสควอตอะไรนั่นนะเอาเถอะเราค่อยกลับมาทำก็แล้วกันเอาล่ะลุยกันเลยดูเหมือนว่าเกมนี้จะเริ่มจริงๆจังๆแล้วสินะข้างในมีอะไรรอเราอยู่กันนะน่าสนุกจริงๆเลยแล้วพาไปได้ตัดไปที่บัลลังก์ที่1ในตอนนี้ได้มีอัศวินสีแดงคนนึงนะครับกำลังเฝ้าบัลลังก์อยู่ซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าอีกิสนะครับแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ยูจินโฮในตอนนี้ยูจินโฮเนี่ยก็ได้มากินข้าวกับครอบครัวของเขานะครับในระหว่างที่เขากำลังพูดคุยกับพ่อของเขาอยู่นั้นพี่ชายของเขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วจากนั้นมื้ออาหารของครอบครัวเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ซงจินอูอีกครั้งนึงในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในดันเจี้ยนเรื่อยๆนะครับจินอูเนี่ยได้พูดขึ้นในใจว่านี่น่ะมันเป็นดันเจี้ยนธรรมดากว่าที่คิดเลยฮะและเมื่อจินอูเข้ามาเรื่อยๆนะครับหน้าต่างสเตตัสเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าในสถานที่ที่นี้การใช้ยากับร้านค้าจะถูกจำกัดเอาไว้และคุณไม่สามารถฟื้นฟูสภาพได้จากการอัพเลเวลคุณไม่สามารถออกจากดันเจี้ยนนี้ได้จนกว่าจะทำเควสเปลี่ยนอาชีพสำเร็จจินอูนะครับก็ถึงกับบ่นออกมาเลยว่าใช้ยากับการฟื้นฟูไม่ได้อย่างนั้นหรอและจะออกไปข้างนอกไม่ได้จนกว่าจะเคลียร์เควสได้อย่างนั้นหรอต้องคิดให้ดีก่อนลงมือแล้วสิและทันใดนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เอากิจออกมานะครับหรือว่ามีดอะนะและทันใดนั้นเองก็ได้มีอัศวินตนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาหาจินอูมอนสเตอร์ประเภทชุดเกาะอย่างนั้นหรอจินอูไม่รอช้านะครับจินอูกับอัศวินชุดเกาะเนี่ยได้เข้าไปต่อสู้ด้วยกันอย่างจริงจังจินอูได้พุ่งเข้าไปหวังที่ว่าจะจัดการได้ด้วยดาบเดียวนะครับแต่ดูเหมือนว่าอัศวินชุดเกาะเนี่ยจะไม่ได้รับดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียวอะนะแล้วจากนั้นนะครับอัศวินชุดเกาะเนี่ยก็ได้เข้ามาฟันจินอูนะครับแต่จินอูเนี่ยก็บล็อกไว้ได้ทันเวลาแล้วจากนั้นจินอูเนี่ยก็ได้ฟันไปแล้วฟันไปอีกนะครับแทงไปแล้วแทงไปอีกนะดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ได้ผลเลยนะอัศวินชุดเกาะไม่ได้รับดาเมจเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวแล้วจินอูนะครับก็ได้นึกถึงตอนที่สู้กับงูยักษ์นะว่าเขาเนี่ยใช้มือเปล่าได้นะหรือการใช้พลังจิตนั่นแหละนะแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะใช้มือเปล่าเข้าไปฉีกร่างกายของอัศวินชุดเกาะนะครับจนอัศวินชุดเกาะเนี่ยหัวหลุดเลยนะหมวกกันน็อกหลุดเลยแล้วอัศวินชุดเกาะนะครับก็ได้ตุยไปเลยแล้วระบบนะครับก็ได้แจ้งขึ้นมาว่าคุณได้สังหารอัศวินแล้วจินอูนะครับก็ถึงกับบ่นออกมาว่าใช้โจมตีจุดอ่อนเสียฟรีไปครั้งนึงเลยทั้งที่ฟื้นฟูเลือดกับ MP ไม่ได้แล้วแท้ๆแต่ว่าพวกศัตรูคงไม่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วสินะแล้วทันใดนั้นเองนะครับอัศวินชุดเกาะประมาณ5ตนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาจินอูนะครับเพื่อที่จะจัดการจินอูนั่นเองแล้วพาไปได้ตัดไปที่ยูจินโฮอีกครั้งนึงในตอนนี้คุณพ่อเนี่ยก็ได้ถามกับยูจินโฮไปว่าเป็นอะไรไปจินโฮไม่ค่อยจะกินข้าวเลยนะจินโฮนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าเปล่าครับแล้วจากนั้นครับบทสนทนาเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพี่ชายของยูจินโฮเนี่ยจะทำการจัดตั้งกิลด์อยู่นะครับและยูจินโฮเองเนี่ยก็กำลังจัดตั้งกิลด์อยู่เหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณพ่อของเขาเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าคุณพี่ชายของยูจินโฮเนี่ยจะถูกฮันเตอร์แลงเอสที่เกาหลีเนี่ยปฏิเสธมาหลายรายเลยนะเขาก็เลยไปหวังฮันเตอร์ที่อเมริกากับประเทศอื่นๆนะครับและดูเหมือนว่าพี่ชายของยูจินโฮเนี่ยจะข่มจินโฮไว้ด้วยนะครับว่าอย่ามาขวางทางเขาจะทำอะไรก็ได้อย่างเช่นการไปหวานซื้อดันเจี้ยนแลงซีอะไรแบบเนี้ยทำไปเถอะแล้วพาไปได้ตัดไปที่จินอูอีกครั้งนึงในตอนนี้จินอูเนี่ยก็จัดการพวกอัศวินชุดเกาะไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีกเนื้อฉีกตัวไปเรื่อยๆนะโดยที่ไม่ใช้มีดต่อสู้เลยทันใดนั้นเองในระหว่างที่จินอูกำลังเผลอนะครับมันก็ได้มีนักฆ่าคนนึงเนี่ยหายตัวหรือว่าวินวอกมานะซึ่งมันเป็นสายแอสซัสซินนะครับสายรอบฆ่านะมันได้กำลังจะกระโดดแทงจินอูนะครับแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะรู้สึกตัวเสียก่อนเลยได้แทงไปที่คอของมันพวกล่องหนอย่างนั้นหรอมีกระทั่งพวกที่ซ่อนตัวได้อีกและทันใดนั้นเองนะครับมันก็ได้มีนักเวทเนี่ยโผล่ขึ้นมาอีกแล้วพวกนักเวทเนี่ยก็ได้โจมตีไปที่จินอูแต่จินอูเนี่ยก็หลบได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับมันก็ได้มีทั้งอัศวินชุดเกาะแล้วก็พวกนักฆ่าแล้วก็พวกนักเวทนะครับเข้ามาลุมจินอูนะและจินอูเนี่ยก็ต้องจัดการพวกมันให้หมดนะครับซึ่งนี่มันก็ตึงมือจินอูพอสมควรเลยนะแต่แล้วในที่สุดนะครับจินอูเนี่ยก็สามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ชเวจองอินนะครับฮันเตอร์แลงเอซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะรวบรวมฮัน
Winter Lake ของประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่เกาะเซจูซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือการไปสอดแนมนะครับแล้วก็จัดการนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีกับเกาะเซจูสักเท่าไหร่นะและภารกิจในครั้งนี้ก็คือการไปสอดแนมนะว่าพวกมอนสเตอร์เนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วพวกเรามวลมนุษย์ชาติเนี่ยจะสามารถต่อกรกับพวกมันได้หรือเปล่านะครับแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางด้วยกันและพาก็ได้ตัดไปที่ซงจินอูอีกครั้งนึงในตอนนี้จินอูเนี่ยก็สามารถจัดการพวกอัศวินได้หมดแล้วนะและดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะเลเวลอัพรัวๆเลยนะครับในตอนนี้และดูเหมือนว่าจะได้ไอเทมรัวๆมาด้วยเช่นกันและเมื่อความเหนื่อยล้าของจินอูหมดไปเนี่ยจินอูเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเดินไปที่ห้องของบอสนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ดันเจี้ยนนี้นะศัตรูอยู่ข้างหลังนี้สินะจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันนะแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้แตะไปที่ประตูนะแต่ทว่าทันในนั้นเองความกดดันมหาศาลจากภายในนะครับจินอูเนี่ยก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่เนี่ยมันไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาอย่างแน่นอนเจ้านี่แหละมอนสเตอร์แบบนี้แหละเราไม่เคยเจอมาก่อนอย่างแน่นอนแต่ว่าตราบใดที่เราไม่ปราบมันเราก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี่เสียได้มีแต่ต้องเดินหน้าชนเท่านั้นและจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ตัดสินใจเดินเข้าไปและเมื่อจินอูเดินเข้ามานะครับไฟทุกดวงในห้องเนี่ยก็ได้ติดและดูเหมือนว่ามันจะเป็นห้องเข้าเฝ้าของราชานะครับและทันใดนั้นเองอัศวินรูปร่างใหญ่โตผมยาวสีแดงก็ได้เดินเข้ามานะครับจินอูนะครับก็ได้รู้สึกได้ทันทีว่าตัวร่างของเราเนี่ยจดจำสิ่งนี้ได้รังสีแรงกดดันแบบเดียวกันกับตอนที่อยู่ในดับเบิลดันเจียนและเจ้าของแรงกดดันที่ไม่ธรรมดานี้คือเจ้านี่สินะและมันก็คือหัวหน้าหน่วยอัศวินอีกิสสีเลือดชื่อเป็นสีแดงอย่างนั้นเหรอต่างจากพวกที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอัศวินผู้ปกป้องบัลลังก์ที่ว่างเปล่าอย่างนั้นเหรอและจากนั้นนะครับอัศวินสีแดงเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีจินอูนะครับแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะหลบได้ทันนะครับถ้าเขาเลือกที่จะรับการโจมตีนั้นไว้เนี่ยตัวเขาขาดอย่างแน่นอนยังไม่ต้องสงสัยเจ้านี่มันฟันเสาได้อย่างกับหั่นเต้าหู้เลยอย่างนั้นเหรอและจากนั้นนะครับอัศวินสีแดงอีกิสเนี่ยก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่จินอูแบบว่ายำเละเลยนะจินอูไม่สามารถต่อกรได้เลยนะในตอนแรกแต่ถ้าสู้กันไปสู้กันมาโดนยำไปโดนยำมานะครับจินอูเนี่ยก็เริ่มโต้กลับนะครับทั้งที่ใส่เสื้อเกาะหนาขนาดนั้นทำไมเคลื่อนไหวได้เร็วอย่างนี้ล่ะเจ้านี่มันปีศาจชัดๆเลยแล้วจากนั้นนะครับจินอูก็ได้กระหน่ำโจมตีไปที่อัศวินสีแดงอีกิสแต่ดูเหมือนว่าจะฟันเท่าไหร่ก็ฟันไม่เข้าเลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะครับมันก็มีจังหวะที่จินอูพลาดนะครับอัศวินสีแดงอีกิสเนี่ยได้ฟันเข้ามากลางกระหม่อมของจินอูนะแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะรับไว้ได้ทันเวลานะครับและจินอูก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเขาไม่สามารถรับการโจมตีของอีกิสได้อย่างแน่นอนจนทำให้เขาเนี่ยกระเด็นไปไกลหลาย10เมตรในตอนนี้จินอูก็ได้รู้แล้วนะครับว่าความเร็วของเขาเนี่ยพอๆกันแต่อัศวินสีแดงอีกิสเนี่ยมันมีพลังทำลายมากกว่าเยอะเลยล่ะมีดของเราฟันผ่านเกาะมันไม่ได้อย่างแน่นอนเราจะหาทางเอาชนะมันได้อย่างแน่นอนอย่างนั้นหรอศัตรูแข็งแกร่งกว่าที่จินตนาการเอาไว้เลยแต่ว่าก็ไม่คิดหรอกนะว่าจะชนะได้ด้วยมือเปล่านะการโจมตีเข้าไปข้างในชุดเกาะได้นั้นมีแต่ต้องใช้วิธีนี้แล้วแล้วจากนั้นครับจินอูเนี่ยก็ได้เก็บมีดของตัวเองนะและเมื่อจินอูเก็บมีดของเขาเตรียมที่จะใช้หมัดจัดการอีกิสนะครับอัศวินสีแดงอีกิสเนี่ยก็ได้ประเมินค่าของจินอูต่ำไปนะครับเขาได้ปลดอาวุธต่างๆออกรวมถึงเสื้อคลุมของเขานะครับจินอูนะครับก็ถึงกับพูดออกมาว่าเจ้านี่มันพวกยึดถือวิถีอัศวินอย่างนั้นหรอหยามกันชัดๆเลยแฮะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ประธานโกกุนฮีนะสมาคมฮันเตอร์ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กำลังนั่งทำงานอยู่นะครับและทันใดนั้นเองหัวหน้าอย่างอูจินซอเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้ถามกับประธานโกกุนฮีไปว่ายังไม่กลับบ้านอีกหรอครับประธานโกกุนฮีนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันยังไม่มีอารมณ์กลับน่ะเลยนั่งสะสางงานที่ค้างไว้ให้เสร็จและทันใดนั้นเองนะครับในระหว่างที่พวกเขากำลังสนทนากันอยู่นั้นชเวจองอินเนี่ยก็ได้โทรมาแล้วก็ได้รายงานกับประธานโกกุนฮีไปว่าตอนนี้นั้นเขารวบรวมฮันเตอร์ระดับเอสพร้อมแล้วและพร้อมที่จะไปเกาะเซจูกันแล้วประธานโกกุนฮีนะครับก็ได้เตือนและให้ความเป็นห่วงไปว่าระวังตัวด้วยล่ะอะไรประมาณนั้นนะครับอย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเกินไปและดูเหมือนว่าการไปที่เกาะเซจูครั้งนี้เขานั้นจะไปแค่สอดแนมและจัดการมอนสเตอร์เพียงเล็กน้อยนะครับและภาพก็ได้ตัดกับมาที่ซงจินอูในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ใช้มือเปล่าสู้กันนะครับซึ่งซงจินอูนะครับไม่สามารถต่อกรกับอีกิสได้เลยนะอีกิสนะครับได้ต่อยไปที่ซงจินอูอย่างรุนแรงแล้วก็ได้จับจินอูเนี่ยทุ่มไปทุ่มมาจินอูนะครับก็ได้กระเด็นไปติดกำแพงแล้วจากนั้นอีกิสเนี่ยก็ได้รัวหมัดใส่จินอูแต่ถ้าว่าจินอูเนี่ยก็ได้ตั้งการ์ดรับดาเมจไว้นะอีกิสเนี่ยก็ไม่เกรงใจเลยนะได้รัวหมัดใส่จินอูอย่างต่อเนื่องจนแขนของจินอูเนี่ยช้ำในเลยนะตั้งการ์ดแล้วแท้แต่ดูเหมือนว่าเลือดจะลดไปถึง500กันเลยทีเดียวเชียวคิดถูกแล้วที่ใส่เครื่องป้องกันเอาไว้ถ้ารับเข้าไปตรงๆมีหวังไม่รอดแง่เลยต่อให้ไม่ใช้ดาบก็ยังมีพลังถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอเจ้านี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วถ้าสู้ด้วยกำลังไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องเพิ่มความเร็วยิ่งขึ้นและจากนั้นนะครับซงจินอูเนี่ยก็ได้เปิดใช้งานสกิลแดชหรือสกิลวิ่งเร็วเลเวล2นะครับซึ่งนี่มันก็ไวเอามากๆเลยนะแถมดูซงยังจะไวกว่าอีกิสอีกนะแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะโจมตีอีกิสเร็วแค่ไหนอีกิสเนี่ยก็สามารถหลบได้และรับได้ไว้ได้หมดเลยนะครับและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้กลายเป็นกระสอบทรายของอีกิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วจินอูเนี่ยได้โดนยำเละเลยนะไม่ว่าจะบนกลางอากาศหรือบนพื้นจิน
อูเนี่ยโดนยำเละเลยนะครับโดนต่อยไปต่อยมากระทืบไปกระทืบมาและเมื่อจินอูโดนยำเละไปพักหนึ่งแล้วนะครับจินอูเนี่ยก็ได้กระเด็นไปที่ท่านบัลลังก์นะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสเหมาะเจาะเลยนะครับที่อีกิสเนี่ยจะปิดชีวิตของจินอูนะครับในระหว่างที่จินอูกำลังหอบอยู่นั้นอีกิสเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาช้าๆแล้วก็ได้มองไปที่จินอูนะครับแล้วจากนั้นอีกิสเนี่ยก็ได้ดึงดาบใหญ่ของเขามานะครับเพื่อที่จะปิดชีวิตของจินอูและเมื่ออีกิสลงดาบไปที่คอของจินอูนั้นจินอูนั้นก็รับไว้ด้วยมือเปล่านะครับแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาว่าฉันน่ะยังไม่แพ้สักหน่อยเว้ยแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ปัดดาบของอีกิสออกไปแล้วก็ได้เอามีดสั้นออกมาแทงไปที่ดวงตาของอีกิสนะครับจนเลือดของอีกิสเนี่ยไหลออกมาและในจังหวะที่อีกิสเผลอนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้กอดไปที่อีกิสนะครับแล้วก็ได้วิ่งลากไปเลยนะครับจนอีกิสเนี่ยไปชนกับกำแพงเข้าอย่างจังแต่ดูเหมือนว่าอีกิสเนี่ยจะยังไม่ยอมแพ้นะครับอีกิสได้ดึงดาบของจินอูออกมาจากดวงตาแล้วหวังที่ว่าจะใช้มีดของจินอูเนี่ยฟันไปที่จินอูนะครับแต่ดูเหมือนว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของจินอูเพียงคนเดียวนะครับคนอื่นไม่สามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนเลยมีดเนี่ยมันก็กลับไปที่มือของจินอูและนี่มันก็เป็นโอกาสสำคัญละครับที่จินอูจะสามารถต่อกรกับอีกิสได้จินอูไม่รอช้าครับจินอูได้กระหน่ำแทงไปที่อีกิสเข้าอย่างจังนะครับทั้งตัวหมัดทั้งฟันไปด้วยในตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าจินอูเนี่ยบ้าเลือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจินอูจะมีสกิลอะไรนะครับเขาเปิดใช้งานหมดเลยนะไม่เหลือเลยนะครับและในที่สุดนะครับจินอูก็สามารถจัดการอีกิสลงได้ฉันชนะได้แล้วสินะทันใดนั้นเองข้อความของระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าคุณได้สังหารหัวหน้าหน่วยอัศวินอีกิสสีเลือดแล้วเกือบไปแล้วจริงๆที่ชนะได้ก็เพราะว่าโชคช่วยเราสกิลความสามารถประสบการณ์ทั้งหมดนั้นสู้เจ้านี้ไม่ได้เลยถ้าพลาดก็คงตายไปแล้วแท้ๆแล้วทันใดนั้นเองจินอูเนี่ยก็ได้รับรางวัลตั้ง4อย่างนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยก็คือไอเทมกระเป๋าหนังนะครับซึ่งอย่างที่2เนี่ยก็คือเงิน 1,500,000 โกลเลยนะและอย่างที่3ก็คือหมวกเหล็กของอัศวินสีแดงซึ่งมันเป็นไอเทมระดับแรงเอสเลยนะครับซึ่งเป็นเครื่องป้องกันที่สามารถลดดาเมจกายภาพได้ถึง 20% กันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็หินรูนหัดของผู้คุมนะครับซึ่งจินอูนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวก็คงรู้เมื่อเปิดใช้งานมันนั่นเองนั่นแหละและทันใดนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเทเลพอร์ตกลับไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าเควสเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะยังไม่จบนะครับจินอูยังไม่ทันได้เทเลพอร์ตกลับไปเลยมันก็ได้มีนาฬิกาเนี่ยจับเวลานะครับได้แต้มตามเวลาที่ต่อสู้อย่างนั้นหรออาชีพระดับสูงนี่มันคืออะไรกันและทันใดนั้นเองนะครับข้อความของระบบเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าขอให้โชคดีแล้วมันก็ได้มีประตูมากมายเนี่ยปรากฏออกมานะครับและพวกอัศวินมากมายนะครับก็ได้โผล่ออกมาจากประตูเตรียมพร้อมที่จะสังหารจินอูแล้วจินอูเนี่ยก็ถึงกับพูดออกมาว่าถ้าเจ้าพวกนี้เป็นเหมือนกับอีกิสแล้วคงถูกจัดการในเวลาไม่กี่นาทีแน่ถ้าเป็นเจ้าพวกนี้เราในตอนนี้สู้ได้อยู่แต่ว่าจำนวนของมันเนี่ยสิไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เข้าไปตัวลุมบอลนะจินอูสามารถจัดการพวกมันได้ก็จริงนะครับแต่จำนวนมันเยอะมากกว่าจินอูเนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจใช้สกิลของคังแทซิกนะครับสกิลล่องหนซึ่งมันก็เป็นการลบล่องรอยของตัวเองเนี่ยได้ถึง 100% กันเลยทีเดียวเชียวแต่เขาจะเสีย MP 1 MP ทุกๆวินาทีนะครับจินอูนะครับตัดสินใจที่ว่าจะยื้อเวลาไว้ให้นานที่สุดแต่ทว่าทันใดนั้นเองเวลาผ่านไปได้เพียงแค่5นาทีเองนักเวทเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นจินอูนะครับมันได้ใช้ตาเทพเนี่ยมองไปที่จินอูและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ต้องเข้าต่อสู้กับพวกอัศวินอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจินอูนะครับก็ได้สู้ไปสู้มานะในตอนแรกจินอูเนี่ยก็สามารถจัดการได้อยู่หรอกครับแต่ทว่าเมื่อจินอูหมดแรงเนี่ยหรือว่าจินอูเหนื่อยเนี่ยจินอูก็ได้โดนฟันไปอย่างแรงที่ด้านหลังนะครับและเมื่อจินอูนะครับเริ่มที่จะสู้ไม่ได้เนี่ยจินอูก็ตัดสินใจที่จะใช้หินเทเลพอร์ตเพื่อที่จะวาร์ปกลับไปนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นเองมันก็ได้มีอัศวินชุดเกาะคนนึงนะครับเอาค้อนปอนเนี่ยทุบไปที่แขนของจินอูนะครับจนหินเทเลพอร์ตเนี่ยร่วงหล่นหายไปเลยนะและในตอนนี้จินอูก็ต้องเผชิญหน้ากับอัศวินนับร้อยตนแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่10เปิดตอนที่12มาหลังจากที่จินอูโดนค้อนปอนทุบไปที่แขนนะครับเขาเนี่ยก็ได้กระเด็นไปไกลหลาย10เมตรเลยนะและในตอนนี้ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะไม่มีทางเลือกนะครับเขาเนี่ยต้องกัดฟันสู้ต่อด้วยมือเปล่านะใครมันจะไปยอมแพ้กันฉันน่ะจะเอาชีวิตรอดไปให้ได้เลยคอยดูสิและจากนั้นครับจินอูเนี่ยก็ได้เข้าไปตะลุมบอลกับพวกอัศวินชุดเกาะนะครับด้วยมือเปล่านะและในตอนนี้ดูเหมือนว่ามือของจินอูเนี่ยจะพังแล้วนะครับเอาง่ายๆพูดว่าต่อยจนมือแตกนั่นแหละและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็เหนื่อยล้าแบบสุดๆไปแล้วทันใดนั้นเองพวกเงาเนี่ยหรือพวกอัศวินเนี่ยมันก็ได้ปั่นประสาทของจินอูนะครับโดยการล้อเลียนจินอูนะว่ามันเป็นฮันเตอร์แรงอีไอกากอะไรประมาณนั้นนะครับเจ้าหนุ่มนั่นมันมีฉายาว่าอาวุธสุดกากของมวลมนุษยชาตินี่นะอาวุธสุดกากไม่ใช่สุดยอดอย่างนั้นหรอก็ถึงขนาดเจ็บตัวในเกตแรงอีจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยนะและเมื่อจินอูโดนปั่นประสาทไปปั่นประสาทมานะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เกิดอาการหวาดกลัวนะหรือว่าระแวงนั่นเองทันใดนั่นเองนะครับจินอูในอดีตที่เป็นเงาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่านายทำตัวเองทำไมต้องเลือกเดินเส้นทางที่อันตรายด้วยฮันเตอร์แรงอีอย่างนายก็เก่งจนถึงขนาดนี้ได้แล้วนี่มันก็น่าจะเพ
ียงพอไม่ใช่แล้วหรือไงกันจริงไหมล่ะจินอูแต่ว่านี่มันตัวฉันจริงๆแน่หรอเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนเลยนะตัวก็สูงขึ้นแถมยังล่ำขึ้นด้วยอ่ะดูจะแข็งแกร่งด้วยสิแต่ก็แค่รูปร่างภายนอกเท่านั้นแหละนะภายในใจก็ยังอ่อนแอไม่เคยเปลี่ยนสุดท้ายก็จวนตายอยู่ดีและทันใดนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ได้โดนฟันจนกระเด็นไปไกลเลยนะแล้วจินอูที่เป็นเงาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าฮันเตอร์แลงอีซองจินอูสุดท้ายนายก็มาได้แค่นี้แหละบ้าบินไม่รู้จักเจียมตัวจินอูนะครับก็ได้พูดออกไปว่าหุบปากนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ได้โดนยำเละเลยนะและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้โดนจับกดลงกับพื้นนะครับจนหัวแตกเลยนะและในขณะที่จินอูกำลังจะโดนปิดชีวิตหรือกำลังโดนสับหัวนะครับหน้าต่างสเตตัสเนี่ยก็ได้แจ้งขึ้นมาว่าแจ้งเตือนเควสประจำวันการฝึกฝนสู่ความแข็งแกร่งมาถึงแล้วและดูเหมือนว่าเควสประจำวันของจินอูในวันนี้เนี่ยจะไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าจินอูเนี่ยยังไม่ได้ทำนั่นเองและในขณะที่จินอูกำลังโดนสับหัวอยู่นั้นจินอูเนี่ยก็ได้ถูกว้ามาที่โซนบทลงโทษนะครับโซนลงโทษงั้นเหรอจะว่าไปแล้ววันนี้เรายังไม่ได้ทำเควสประจำวันเลยจะยังไงก็เถอะรอดได้เพราะมันมาได้จังหวะจริงๆว่าแต่ก่อนหน้านี้หน้าต่างสเตตัสทำไมถึงพูดว่าขอให้โชคดีกันนะเพราะเควสมันยากถึงต้องขนาดให้โชคช่วยเลยอย่างนั้นเหรอหรือมันพยายามเอาใจช่วยเราถึงขนาดอวยพรให้โชคดีกันนะเอาเถอะแล้วทันใดนั้นเองนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เปิดหน้าต่างร้านค้าขึ้นมาแล้วก็ได้ซื้อโพชั่นนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้ค่าเหนื่อยล้าของจินอูเนี่ยจะพุ่งไปถึง90กันเลยทีเดียวเชียวเรียกได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยเกือบที่จะขยับตัวไม่ได้แล้วนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ดื่มโพชั่นรัวๆเลยนะจนในที่สุดนะครับความเหนื่อยล้าของเขาเนี่ยก็ได้หมดสิ้นหายไปนะแล้วจากนั้นเขาก็ได้ดื่มฮิลลิ่งเข้าไปนะครับหรือน้ำยารักษานั่นแหละนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะรักษาไม่ได้นะครับเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสยาฟื้นฟูเลยใช้ไม่ได้ผลนะและดูเหมือนว่าการรักษาจะมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในตอนนี้ก็คือต้องรอให้มันฟื้นฟูเองหรือว่าต้องอัพเลเวลนะครับแล้วทันใดนั้นเองพวกตะขาบยักษ์ทะเลทรายเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาหลายสิบตัวจินอูนะครับก็ได้พูดออกมาว่าดูเหมือนจะห่วงเกอร์ซะแล้วและจากนั้นหน้าต่างสเตตัสเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่ารายละเอียดเควสการเอาชีวิตรอดเป้าหมายเอาชีวิตรอดให้ได้ภายใน4ชั่วโมงแล้วก็คือจินอูเนี่ยต้องวิ่งหนีพวกตะขาบยักษ์ให้ได้ภายใน4ชั่วโมงนะครับแต่ดูเหมือนว่าจินอูในตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งหนีแล้วนะครับเขาสามารถจัดการพวกตะขาบได้อย่างง่ายดายเลยนะจนในที่สุดนะครับจินอูเนี่ยก็ได้อัพเลเวลรัวๆจากในนี้เลยนะซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่เหนื่อยเลยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ซงจินอาในตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะครับเกือบที่จะเช้าแล้วนั่นเองนะจินอาได้ออกมาจากห้องนะครับแล้วก็ได้มองไปที่โต๊ะอาหารดูเหมือนว่าพี่ชายของเขาเนี่ยจะยังไม่กลับบ้านเลยนะทำงานดึกดื่นขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอเป็นห่วงจังเลยแฮะแล้วภาพก็ได้ตัดกลับไปที่จินอูอีกครั้งนึงในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้จัดการพวกตะขาบยักษ์ได้หมดแล้วนะครับและเลเวลของเขาเนี่ยก็ได้อัพรัวๆเลยนะฟื้นฟูร่างกายหลังจากอัพเลเวลได้เนี่ยสะดวกดีจริงๆเลยแหละนะยังมีเวลาเหลือเกินกว่า10นาทีระหว่างนี้ก็เตรียมของรอแล้วก็แล้วกันแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เปิดหน้าต่างร้านค้าขึ้นมาในตอนนี้โกหรือว่าเงินของจินอูเนี่ยก็มีกันถึง3ล้านกันเลยทีเดียวเชียวและจินอูเนี่ยก็ได้เลื่อนหาอาวุธชิ้นใหม่นะครับซึ่งมันก็คือไนท์คิลเลอร์นะครับจินอูเนี่ยไม่ลังเลที่จะซื้อมันเลยนะครับเมื่อได้อ่านข้อมูลหรือว่ารายละเอียดของมันแล้วนะซึ่งไนท์คิลเลอร์เนี่ยมันอยู่ในราคา2ล้าน3แสนนะครับและเมื่อจินอูซื้อมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเนี่ยเหมาะมือมากๆเลยไอ้เจ้าไนท์คิลเลอร์เนี่ยแถมกระทัดรัดดีอีกต่างหากและสวยด้วยเพิ่มดาเมจ 25% ต่อมอนสเตอร์ประเภทชุดเกราะถึงจะแพงแต่ก็ดีใช้ได้เลยฮะดีละที่เหลือก็ไอ้นี่หินรูนที่ได้มาจากอีกริสมันต้องมีประโยชน์หลังจากนี้แน่ๆและจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เปิดใช้งานมันแล้วเขาก็ได้สกิลมานะครับซึ่งมันก็คือสกิลหัดของผู้คุมนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันก็เป็นสกิลที่ไม่ต้องใช้ MP หรือว่ามานาพอยต์นะและดูเหมือนว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากเลยสามารถควบคุมสิ่งของทางกายภาพโดยไม่ต้องสัมผัสได้เช่นมีดที่ลอยตกไปนะครับเขาก็สามารถดึงมาได้เลยนะแม้กระทั่งวัตถุหรือว่ามนุษย์นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มันใหญ่เกินตัวได้นะเพราะในตอนนี้เลเวลของจินอูเนี่ยยังน้อยอยู่จริงๆมันก็ไม่ได้น้อยหรอกนะคงต้องพัฒนากันต่อไปและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะกลับไปแล้วนะครับเหลือเวลาใน10วิที่เขาเนี่ยจะต้องถูกวาร์ปกลับไปและในตอนนี้จินอูก็ได้ถูกวาร์ปกลับมาแล้วนะครับได้มีอัศวินมากมายเนี่ยเตรียมที่จะกระทืบเขาอยู่นะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เฮลิคอปเตอร์ที่1ในตอนนี้พวกฮันเตอร์แลงเอ็ดของประเทศเนี่ยก็ได้กำลังเดินทางไปที่เกาะเซจูนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยทัพหน้าอย่างชเบจองอินนะครับฮันเตอร์สุดแก่งของมวลมนุษยชาติอ่ะนะรองลงมาก็ฮันเตอร์ระดับเอ็ดอย่างชาเฮอินนะครับแล้วก็คนอื่นๆอีกมากมายในตอนนี้เขาก็ได้เข้าใกล้เกาะเซจูเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างเดินทางเนี่ยชเบจองอินจะเป็นห่วงชาเฮอินนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าชาเฮอินเนี่ยจะได้รับกลิ่นแปลกๆจากพวกฮันเตอร์คนอื่นนะครับซึ่งมันส่งกลิ่นเหม็นสำหรับเธอมากเลยแล้วพาไปได้ตัดไปที่จินอูอีกครั้งนึงดูเหมือนว่าในตอนนี้จินอูเนี่ยจะจัดการพวกอัศวินชุดเกราะได้อย่างง่ายดายเลยนะครับใช้ได้ดีเลยนี่ไนท์คิลเลอร์เห็นผลกว่าใช้มือเปล่าสู้อีกแต่ว่าไอความรู้สึกแปลกๆนี่มันคืออะไรกันนะจัดการไปต้องเยอะตั้งแยะแล้วแ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทำไมพวกมันเนี่ยมีจำนวนมากมายขนาดนี้กันนะไม่มีวี่แววว่าเลเวลของฉันจะอัพด้วยแถมยังเจ้าพวกนักเวทกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยพวกมันกำลังไล่เวทอยู่แท้ๆแต่ไม่เห็นจะมีเวทโจมตีออกมาเลยและจากนั้นนะครับเจนอูก็ได้สังเกตว่ามันเปิดประตูเกตเพื่อที่จะให้อัศวินชุดเกาะมากมายเนี่ยเดินทางออกมาจัดการจินอูนะครับจินอูก็ไม่รอช้ากระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ได้ปาเมฆใส่พวกนักเวทนะครับจนนักเวทเนี่ยได้ตุยไปเลยนะและจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เล็งไปที่พวกนักเวทนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีนักเวท5ตนในนี้นะจินอูเนี่ยก็ต้องจัดการให้หมดเสียก่อนเพื่อที่ว่าจะทำให้นักเวทเนี่ยไม่มาป่วนการต่อสู้ของจินอูนะครับและเมื่อจินอูจัดการนักเวทได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกอัศวินชุดเกาะเนี่ยก็ได้ล้มตายลงไปและทันใดนั้นเองดูเหมือนว่ามันจะมีตัวอะไรบางอย่างปรากฏตัวขึ้นมานะครับซึ่งนั่นมันก็คือโกเลมขนาดยักษ์นะโกเลมอัศวินชุดเกาะนั่นเองนะครับซึ่งจินอูเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้เข้าอย่างจังนะต่อยกันไปต่อยกันมาฟันกันไปฟันกันมาแต่ดูเหมือนว่าจินอูเนี่ยจะเหนือกว่าเยอะเลยนะและในระหว่างที่เจ้าโกเลมยักษ์กำลังต่อยกลับมาเนี่ยจินอูนะครับก็ได้รับไว้ด้วยดาบไนท์คิลเลอร์นะครับจินอูเนี่ยก็ได้ตะโกนพูดขึ้นมาว่าคนอัญเชิญแกหายไปแล้วเพราะงั้นยอมตายซะเถอะแล้วจากนั้นนะครับแขนของโกเลมรวมถึงร่างกายของมันเนี่ยก็ได้แตกออกเป็นเสี่ยงๆนะครับและในตอนนี้จินอูเนี่ยก็ได้เอาชนะพวกอัศวินชุดเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งเตือนมอนสเตอร์ทั้งหมดถูกกำจัดแล้วเควสเปลี่ยนอาชีพได้สิ้นสุดลงจบแล้วสินะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยจากแต้มที่ทำได้สามารถเปลี่ยนอาชีพขั้นสูงไปได้อีกจะมอบอาชีพให้ตามผลวิเคราะห์ผลงานที่ทำได้ในเควสเลือกเองไม่ได้หรือยังไงกันนะและดูเหมือนว่าระบบจะวิเคราะห์ออกมาให้นะครับแจ้งเตือนเทพแห่งความตายคอยติดตามเพลเยอร์ไปทุกที่นี่น่าจะหมายถึงเงานะครับที่ติดตามจินอูไปได้ทุกที่นะแจ้งเตือนเส้นทางที่เพลเยอร์ผ่านมันจะเต็มไปด้วยซากศพและกลิ่นคาวเลือดจินอูนะครับในตอนแรกเนี่ยก็ได้งงว่ามันคืออะไรกันและระบบเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่านอกจากนี้ผู้เล่นจะกระหายต่อพลังอันยิ่งใหญ่และสร้างทางเดินของตนโดยไม่พึ่งพาผู้อื่นการกระหายของความแข็งแกร่งได้ปลุกวิญญาณเล่ร่อนในหุบเหวแห่งความตายวิญญาณที่ถูกปลุกโดยกองทัพเงาจะทำตามคำสั่งของเพลเยอร์ในฐานะกองทัพเงาและสร้างทางเฉพาะของคุณเพียงผู้เดียวกองทัพคนตายอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนี่มันอะไรกันนี่น่ะเหรออาชีพของฉันเนโครแมนเซอร์น่ะนะเดี๋ยวก่อนฉันแทบไม่ได้เพิ่มค่าสติปัญญาเลยนะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะถ้าพูดถึงเนโครแมนเซอร์ก็คืออาชีพสายเวทที่อัญเชิญมอนสเตอร์ประเภทอันเดดมาใช้งานกลับกันแล้วฉันเป็นสายรอบฆ่าสไตล์การต่อสู้แบบระยะประชิดสเตตัสก็เน้นไปที่ฆ่ากำลังแม้แต่สกิลก็ด้วยการที่จะได้เป็นเนโครแมนเซอร์แบบนี้เนี่ยที่ทำมาทั้งหมดมันก็สูญเปล่านะสิและจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธที่จะเป็นอาชีพนี้ไปนะแต่ดูเหมือนว่าระบบเนี่ยมันจะตื้อนะครับจินอูเนี่ยก็ได้คิดไปคิดมานะครับว่าดูเหมือนว่าระบบเนี่ยมันจะมอบโอกาสหรือว่ามอบความสามารถอะไรให้สินะจินอูนะครับก็ได้ตอบตกลงไปและเมื่อจินอูตอบตกลงไปนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นเนโครแมนเซอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้จินอูเนี่ยอยู่ในระดับเอสกันเลยทีเดียวเชียวผมคิดว่านะและเงานะครับก็ได้เข้ามาปกคลุมจินอูและพาไปได้ตัดไปที่ประธานโกกุนฮีกับอูจินซอในตอนนี้พวกเขาก็ได้รออย่างใจจดใจจ่อที่พวกของชเวจองอินเนี่ยจะติดต่อกลับมานะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเดินทางไปที่เกาะอันตรายอย่างเกาะเซจูนะและในตอนนี้ฟ้าเนี่ยก็ได้สางลงแล้วและเมื่อจินอูเปลี่ยนอาชีพเสร็จนะครับเขาเนี่ยก็ได้สกิลมากมายมาเลยนะแล้วก็ได้แต้มพิเศษมากมายมาด้วยอีกเช่นกันเอาง่ายๆว่าการเปลี่ยนอาชีพในครั้งนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของจินอูไปโดยตลอดการและเมื่อจินอูเปลี่ยนอาชีพเป็นเนโครแมนเซอร์เสร็จนะครับเงาเนี่ยก็ได้ปกคลุมจินอูและดูเหมือนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจากเนโครแมนเซอร์เป็นจักรพรรดิเงาได้เลยนะอะไรกันจู่ๆก็เปลี่ยนอาชีพครั้งที่2เลยอย่างนั้นหรอเราเก็บแต้มได้เยอะขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอได้รับแต้มสกิลเฉพาะอาชีพกับแต้มสกิลอย่างละ10แล้วก็ฉายาการที่ได้รางวัลแบบนี้แสดงว่าเควสจบลงแล้วสินะแสดงว่าเราเปลี่ยนอาชีพเสร็จแล้วอย่างนั้นหรอเหมือนได้ยินเสียงโหยหวนอะไรบางอย่างเลยเรากับกำลังเจ็บปวดทรมานและจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้มองไปที่พวกอัศวินชุดเกาะที่ตายไปแล้วนะครับดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยกำลังจะร้องโหยหวนอะไรบางอย่างแล้วหน้าต่างสเตตัสเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าสกิลสกัดเงาสามารถใช้งานได้สกัดเงาอย่างนั้นเหรอคำสั่งอย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นจินอูก็ได้พูดขึ้นว่าจงตื่นหรือเมื่อจินอูพูดว่าจงตื่นนะครับพวกเงาเนี่ยก็ได้ยืนขึ้นมาพร้อมรับใช้และพร้อมรับคำสั่งของจินอูนะครับนี่มันสุดยอดไปเลยสกิลเฉพาะอาชีพสกัดเงาอย่างนั้นเหรอสกิลเฉพาะอาชีพสกัดเงากับบันทึกเงาสกิลที่ดึงมานามาเป็นทหารเงากับสกิลที่เรียกหรือจัดเก็บเงาที่สกัดออกมาได้ตลอดเวลาอย่างนั้นหรอแล้วเจ้าพวกนี้ก็คือทหารเงาที่ว่าสินะการสกัดเงาจะล้มเหลวหรือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาหลังความตายและความแข็งแกร่งต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีแล้วสินอกจากอัศวินก็มีนักเวทแถมเจ้าพวกนี้ก็ระดับเดียวกันหมดเลยเลเวล1ระดับปกติถ้าเราสกัดเงาของพวกแรง A หรือแรง S ได้ละก็แล้วความแข็งแกร่งตอนมีชีวิตอยู่ส่งผลด้วยละก็แล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้เดินไปที่อีก
กิจนะครับจินอูเนี่ยก็ได้อยากที่จะลองของนะดูเหมือนว่าเงาของเขาเนี่ยจะเต็มในตอนนี้นะเพราะว่ามันมีขีดจำกัดเขาก็ได้ปลดทหารเงาไปเป็นจำนวน11ตัวนะครับและเมื่อปลดทหารเงาไปแล้วจินอูเนี่ยก็ได้ทำการปลุกอีกิจนะครับหัวหน้าหน่วยแอสวินอีกิจสีเลือดถ้าหากเราสามารถเอาเจ้านี่มาเป็นบริวารได้แล้วก็หลังจากนั้นครับจินอูเนี่ยก็ได้ให้คำสั่งไปว่าจงตื่นแต่ดูเหมือนว่าในตอนแรกอีกิจเนี่ยจะยังไม่ยอมนะแล้วครั้งที่2นะครับจินอูเนี่ยก็ลองพยายามอีกรอบนึงแต่มันก็ล้มเหลวอีกแล้วและในตอนนี้การสกัดเงาของจินอูเนี่ยก็เหลือเพียงอีกแค่1ครั้งเท่านั้นถ้าเขาทำไม่สำเร็จแล้วก็เสียฟรีนะครับโถ่เอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วจากนั้นนะครับจินอูเนี่ยก็ได้มองไปที่หน้าของอีกิจแล้วก็ได้พูดขึ้นว่ากำลังรอราชากลับมาอยู่อย่างนั้นหรอราชาที่ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนน่ะหัวหน้าหน่วยอัศวินอีกิจนายเนี่ยเป็นยอดนักรบการฟาดฟันดาบใส่ศัตรูคือความปรารถนาของนายจะมัวแต่ปล่อยให้สนิมกัดกินดาบในสภาพที่ทิ้งร้างเช่นนี้เรื่อยไปอย่างนั้นหรอถ้านายต้องการคนที่จะยอมอุทิศดาบให้จงมารับใช้ฉันสิอย่ามัวแต่เฝ้าบัลลังก์ของผู้ที่จากไปอยู่เลยมาปกป้องฉันผู้ที่อยู่เบื้องหน้านายดีกว่าแล้วจากนั้นจินอูก็ได้ยื่นมือออกไปนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าจงตื่นแล้วอีกิจนะครับก็ได้มีปฏิกิริยานะและในที่สุดนะครับทรงจินอูเนี่ยก็สามารถสกัดเงาของอีกิจได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่ออีกิจตื่นขึ้นมานะครับจินอูเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อให้อีกิจว่าอีกิจเฉยๆนะครับไม่มีสีเลือดแล้วอีกิจนั่นคือชื่อของนายยังไงล่ะแล้วจากนั้นนะครับอีกิจเนี่ยก็ได้เดินไปที่ด้านหลังของจินอูที่มีทหารเงาอยู่มากมายนะครับแล้วจากนั้นอีกิจเนี่ยก็ได้คุกเข่าให้กับจินอูนะครับพวกทหารเงาทุกตนเนี่ยก็ได้คุกเข่าให้กับจินอูเช่นกันจินอูเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าขอฝากด้วยล่ะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่เกาะเซจูตัดไปที่พวกของเชเวจองอินในตอนนี้เขาก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งนั่นมันก็คือมดนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะได้วิวัฒนาการไปหลายขั้นเลยนะครับหลังจากที่หลายปีก่อนมันไม่เคยมีปีกในตอนนี้กลับมีปีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกมันกำลังวิวัฒนาการสินะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะถูกใจกันหลายคนเลยแหละนะและไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีซีซั่น2อย่างแน่นอนเรื่องนี้อ่ะเพราะว่ามันยังไหลไปได้อีกไกลนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผู้กล้าสายสปอยไว้ด้วยนะถ้ามีภาค2เมื่อไหร่เนี่ยผมสัญญาว่าจะทำให้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ